โดยเนื้อหาในคลิปนี้ก็ผมจะเป็นการรวบรวมเนื้อหาจากงานเขียนของทาง HP เล c r a f t และรวมไปถึงนักเขียนท่านอื่นๆนะครับที่เขียนเรื่องราวในตำนานคัททูลูนั่นเองครับผมก็จะมาผสมปนเปนกันกลายเป็นเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นในคลิปนี้นะครับส่วนคำว่าซีซั่นหนึ่งนี้มันไม่มีนัยยะอะไรสําคัญทั้งสิ้นผมแค่คิดมาเทๆ่ๆเฉยๆนะเพ่กาเสียเวลาเรามาเริ่มรับชมรับฟังกันได้เลยครับอาสโธทเทพผู้มืดบอดซึ่งอันที่จริงแล้วนั้นไม่ใช่ว่าอาสโธนั้นจะไม่มีเกรดโอวันหรือเหล่าอุตราเทพคนไหนที่สสาามมรรถูู้้้ไดดหัวใจขออองกงกิ็คืืเทพผ ซึ่งเรานั้นก็ได้ตั้งคาถามว่าก่อนที่อาสทอรนั้นจะหลับลึกไปโลกและจัก,กรวาลน,นั้นเป็นอย่างไรกันแน่ทุกสรรพสิ่งนั้นล้วนเกิดจากร่างกายของเทพผู้มือบอดนี้ในช่วงเวลาที่อาสทอรนั้นหลับลึกโลกแห่งความฝันของมันนั้นก็ได้ก่อตัวขึ้นกลายเป็นจัก,กรวาลจึงจัดได้เลยว่าอาสตอรนั้นเป็นผู้เสนอแนวคิดยัตตินิยมคนแรกขึ้นมาเป็นพื้นฐานอาสทอรนั้นเป็นเทพแห่งการ,ารสร้างที่ไม่ได้ลงมือทําอะไรเลยมันนั้นแค่กําลังนอนอยู่ในความฝันอย่างสงบแม้ว่าเทพองค์นี้นั้นนาาน้้นนนนออาาทไหรกดดํัถืิขึ เราอุตราเทพเหล่านี้นั้นบางส่วนก็เกิดมาจากซากศพบางส่วนนั้นก็เป็นวิญญาณอันบริสุทธิ์เป็นพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งก็จะมีคําถามว่าเราอุตราเทพเหล่านี้นั้นทรงพลังแค่ไหนซึ่งบ้างก็อ่อนแอ บ้างก็แข็งแกร่งมันนั้นได้ทำการเกิดขึ้นอย่างกระทันหันดังนั้นแม้แต่เหล่าอุตราเทพทั้ง6ก็ไม่รู้ว่าความหมายของการดำรงอยู่ของพวกมันนั้นคืออะไรพวกมันค้นหาความหวังในจักรวาลอันว่างเปล่าค้นหาว่าทำไมพวกมันนั้นถึงได้ปรากฏตัวขึ้นและเหตุใดมันจึงมาอยู่ในจักรวาลนี้และเมื่อพวกเขานนั้ได้เข้าสู่ใจกลางของจักรวาลพวกเขานั้นก็ได้พบกับผู้ยิ่งใหญ่พวกเขานั้นก็ได้รู้ความจริงเกี่ยวกับอาสะทรสเทพผู้มืดบอดซึ่งก็ไม่มีเหล่าอุตราเทพคนไหนที่ไม่รู้จุดกำเนิดที่แท้จริงของอาสะทราขสทท นั้นทรงพลังอย่างยิ่งซึ่งพวกเขานั้นก็เห็นอาสทรสเพียงแค่ด้านเดียวนนก็คือขณะหลับสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นเริ่มปรารถนาที่จะเข้าใจผู้ยิ่งใหญ่คนนี้พวกเขานั้นทําการสํารวจมากมายเนื่องจากตอนนั้นจัก,กรวาลนั้นยังไม่ได้สร้างเวลาและอาวากาศพวกเขานันเริ่มทาการสํารวจเบื้องต้นเมืม่อการสํารวจยิ่งหรือซื้อมากขึ้นเท่าไหร่เหล่าอุตละเทพนั้นก็รู้สึกหวาดกลัวเมื่อคนพบว่าแท้จริงแล้วนั้นพวกเขานั้นไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเทพเจ้าอาสทรสนี้เลยสิ่งนี้ที่รับรู้ได้ก็คือว่่่่่าาาาาาอออออออัััสททนน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 น้้้้้้้้้ไไดหลลบบบบบปแเเเเพผูยยยิิงงงงงใคคคคีีมมตตตรรรรรกขุ ทุสิงทุอย่างรอบตัวเขานั้นเคลื่อนไหวอย่างเป็นธรรมชาติซึ่งการเคลื่อนไหวเหล่านั้นก็ไม่ได้มาจากความประสงค์ของอาสะทศเองเพียงแต่เพราะว่าการมีอยู่ของอาสะทศนั้นทำให้สิ่งวิเศษพลังทุกชนิดนั้นได้ปรากฏขึ้นเป็นผลทำให้ความรู้สึกหวาดกลัวได้เกิดขึ้นในหัวใจของเหล่าอุตลาเทพความรู้สึกหวาดกลัวนี้ได้แล่นเข้ามาในหัวใจของพวกเขาเหล่าอุตราเทพนั้นได้กรีดร้องออกมาด้วยความกลัวเสียงกรีดร้องเหล่านั้นยังได้ทำลายเหล่าอุตลาเทพที่อ่อนแอทุกชนิดอีกด้วยในช่วงแรกของจักรวาลเหล่าอุตลาเทพ หหลลบจึงทําให้เหล่าอุตราเทพเหล่านี้นั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งพวกเขานั้นก็นึกภาพไม่ออกเลยว่าเมื่ออาสทอนได้ตื่นขึ้นมาแล้วจะเป็นอย่างไรความกวนนี้ได้ถูกรับรู้โดยอุตราเทพผู้ชา่ฉลาดคนหนึ่งซึ่งเขานันก็ค่อยๆแพร่กระจายเรื่องราวนี้ไปยังเหล่าอุตราเทพคนอื่นทั้งจักรวาลซึ่งก็ทาให้เหล่าอุตราเทพคนอื่นๆนั้นกีรล้อด้วยความหวาดกลัวเช่นเดียวกันเสียงกีรล้ออันบ้าคลั่งนี้เปรียบเสมือนกับการเคลื่อนไหวขนาดใหญ่ที่ไม่มีตัวนํา สลับกันอย่างต่อเนื่องดังกล้องต่อเนื่องในจัก,กรวาลอันว่างเปล่าที่ไม่เป็นระเบียบเราเราเทศที่อ่อนแอนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เปลี่ยนเสม,มือนกับใบมีดอันคมกริบที่ไม่สามารถหยุดได้ในที่สุดแล้วเราอุตสาประเทศที่อ่อนแอเหล่านี้นนก็เริ่มตายเป็นจํานวนมากร่างกายหลังความตายของพวกมันนั้นได้ก่อเกิดสนามพลังขนาดว่าหึมา การเคลื่อนไหวที่น่ากลัวเชียบคมนี้กินเวลาหลายชั่วอายุคนจนกระทั่งเหล่าอุตทาเทพส่วนใหญ่นั้นได้ตายไปเหลือเพียงผู้ที่ทรงพลังที่สุดน่ากลัวที่สุดผู้ที่มีภูปัญญามากที่สุดผู้ที่มีความวุ่นวายมากที่สุดผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้เหล่าอุตทาเทพที่ยังมีชีวิตอยู่เหล่านี้นั้นผู้เขานั้นได้อาศัยความแข็งแกร่งทั้งทางกายและจิตใจหยุดเสียงกีรลองอันบ้าคลั่งในทันทีจักรวาลนั้นได้เงียบสงบทุกอย่างนั้นยังคงตกอยู่ในความเงียบในเว เหตุผลของการดำรงอยู่ของตัวพวกเขาเองเราอุตราเทศในความเงียบนั้นหวังว่าจะทําการยุติตัตวเองโดยการปล่อยให้ตัวเองนั้นได้แตกดับแต่ในไม่ช้าพวกเขานั้นก็ได้พบว่าร่างกายของพวกเขาน้นมีพลังมากจนเกินไปไม่สามารถทําลายหรือฆ่าได้แต่ถึงแม้ว่าจะฆ่าแลว้วก็ตามแต่ก็ไม่สามารถลบอีกฝ่ายได้เช่นกันอุตราเทศที่ทรงพลังเหล่านี้นั้นแม้แต่ความตายก็เป็นไปไม่ได้ และเมื่อเราอุตราเทพนั้นตกอยู่ในความสิ้นหวังอย่างลึกลําฉากที่น่าสะพรงกลัวที่สุดก็ได้ปรากฏขึ้นอีกครั้งอสาสทอนดูเหมือนกำลังจะทำอะไรบางอย่างดูเหมือนกับว,ว่ามันมนั้กำลังที่จะตื่นจากความฝันได้มีแสงแห่งความมืดและหมอกอะไรบางอย่างได้ส่องประกายในร่างกายของมันมันนั้นเปรียบเสมือนกับความกุลาหนเปรียบเสมือนกับไวรัสที่กำลังกัดก่อนความมืดนั้นได้แผ่ขยายออกไปความฝันของมันนนั้กำลังจะพังทลายในเวลานี้ก็ได้มีล่าล่านหนึ่งปรากฏขึ้นในความกุลาหนเป็นอุตราเทพที่เป็นอมตะ รูปร่างนั้นเอาแน่เอาหนอนไม่ได้ดูเหมือนกับว่ารูปร่างของเขานั้นจะดูเหมือนวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่อยู่ระหว่างการมีรูปร่างและไม่มีรูปร่างสิ่งมีชีวิตทั้งหมดนั้นดูสิ่งนี้ด้วยความสับสนร่างที่เกิดจากอสาสทอนี้ทําให้พวกเขาน,นไม่เข้าใจเหตุใดอสาสทอนั้นจะให้กําเนิดวิญญาณที่บริสุทธิ์เช่นนี้ออกมาและเมื่อทุกอย่างคงที่แล้วเราอุตสเทศนั้นก็ได้ทําการรับรู้ชื่อเทพเจ้าองค์ใหม่ที่เกิดขึ้นท่ากลางความกลาหลนี้ทันทีโดยชื่อของเขาคือความกลาหนแห่งอสาสนรนารารทู้สส่่องงัหยาาิล เปรียเสมือนกับเสียงเพลงที่คอยบำบัดผู้ป่วยทำการปลุกเราให้เกิดความกุลาหลนและหลังจากนั้นอัศทรนั้นก็เข้าสู่ภาวะนิทราอันแสนหวานต่อไปเส้นเล่าตอนนี้เหล่าอุตราเทพคนอื่นนั้นได้ทราบข้อมูลแล้วว่าพวกเขานั้นก็ได้เข้าใจในทันทีถึงความหมายในการดำรงอยู่ของพวกเขาหลังจากนั้นเองเหล่าอุตราเทพนั้นก็ได้ทำการสร้างขึ้นดนตรีที่มีลักษณะไายฟูดจากอากาศ เล่นเพลงที่ไม่ปกติพวกเขานั้นก็ได้ใช้หนวดที่เกิดจากโครงกระดูกภายนอกทําการทุบตีเสียสะให้เหมือนกับเสียงกลองที่ไม่สม่าเสมอซึ่งเพลงอันบ้าคลั่งของเหล่าเทพเจ้าเหล่านี้นั้นป้องกันไม่ให้อสัณฑรนั้นตื่นขึ้นมาในขณะที่เสียงเพลงอันดังกึกก้องของเหล่าอุตราเทพเหล่านี้นั้นได้แพร่กระจายไปสิ่งมหัศจรรย์นั้นก็ได้เกิดขึ้นในจัก,กรวาลศพของเหล่าอุตราเทพที่ตายไปก่อนหน้านี้นั้นก็ได้ทําการสลายตัวกลายเป็นดาวต่างๆเป็นพลังงานบริสุทธิ์กลายเป็นดวงดาวเป็นแก่นสาร เป็นสารต่างๆเป็นดาวเคราะห์เหล่าอุตราเทพเหล่านี้นั้นมีร่างกายที่วุ่นวายเป็นพิเศษบ้างก็ได้กลายเป็นรูหนอนขนาดใหญ่ขนาดเล็กเป็นหลุมดำและเป็นจักรวาลจักรวาลนั้นได้เริ่มเคลื่อนไหวชั่วนิรันด์ซึ่งก็ไม่สามารถอธิบายได้ว่าสิ่งเหล่านี้นั้นเกิดขึ้นจากดนตีของเหล่าเทพเจ้าหรือไม่ทุกสิ่งในจักรวาลนั้นเลื่อเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องและเมื่อหลอดอาสทอได้ตื่นขึ้นทุกสักปรสิิงนั้นก็จะล้วนไร้ความหมายและมืดบอดเนื่องจากความสมบูรณ์แบบของจักรวาลนั้นเป็นแบบคค่่่่ออออยเเเปป็็็นนนนนนไไรราาาาาางงงงงงงททีีีแแขขกกกกั้้้้้้ดดถูสสสึวมมติจ ดัันนั้นจึงทำการควบคุมกฎเกณฑ์การกำเนิดของจัก,กรวาลตั้งแต่แรกมันนั้นได้เกิดจากเหมาะเลีนนานที่ลวนทุกสีทุกอย่างไว้ด้วยกัน นั่นก็คือยอกษโซทอดยอกษโซทอดนั้นปิดเสมือกับลูกบอลแสงลิบดีมันน่าจะคิดหรือกระทำการอันใดด้วยความเร็วแสงเมื่อยอกษโซทอดนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาทั้งเวลาและสถานที่นั้นแสงทั้งหมดนั้นได้เกิดการควบแน่นกลายเป็นหวีที่หวีผมให้แก่มันและรวมไปถึงกฎต่างๆในจัก,กรวาลซึ่งสิ่งเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นแหล่งกำเนินดดั้งเดิมของกฎแห่งการเวลาและอวกาศทุกสิ่งทุกอย่างนั้นลุดเกิดมาจากทางยอกษโซทอดมันนั้นเป็นผู้รวมสปปรรพสิ่งเข้าด้วยกันดังนั้นย so ็ออ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 กกกกกกททททตนน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 ีีนีี้้้้้้ััจจึงงงเเเเเปาา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 าแแแแห่่่่รรรววววลลลลละะะศศมยยูููุุใขดค เข้าใจกฎระเบียบและกฎเกณฑ์และเมื่อมันนั้นได้ปรากฏขึ้นมาในจักรวาลเวรานั้นจึงเข้าใจกฎสำคัญทางฟิสิกส์และคณิตศาสตร์มากยิ่งขึ้นตัวอีกคนหนึ่งที่ได้ถือกำเหมือขึ้นมาเป็นผู้ที่เกิดขึ้นมาจากความมืดแพะดํดำแห่งป่าซุปนิกุลัสพระองค์นั้นทรงเป็นผู้กอ่อตั้งกฎแห่งชีวิตในจักรวาลเป็นผู้สร้างชีวิตเป็นผู้ที่ควบคุมยีนต่างๆซุปนิกุลัสนั้นเปรียบเสมือนกับแพทดํดำแห่งป่าเป็นผู้ที่เยผยแพร่กฎแห่งการมีชีวิตให้แก่ละอุตราเทพที่ตายแลล้้้วววไดดดดกกก่อเเนนนิขึาายป็ง ดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจึงเกิดขึ้นมาได้เพราะเหตุนี้สิ่งมีชีวิตชนิดใหม่ได้ถูกสร้างขึ้นโดยมารดาผู้ยิ่งใหญ่อย่างซุปนิกุลัสเขานั้นได้รับการสร้างเหล่าเกตโอวัน โดยให้เหล่าเกทโอวันนั้นมีกฎเป็นของตัวเองมีสติปัญญาและความกล้าหาญเป็นของตัวเองมีอานาเข็เป็นของตัวเองในกระบวนการเริ่มต้นการสร้างเขานั้นทำการรวมทุกสิ่งทุกอย่างเข้าด้วยกันทั้งกฎเกณฑ์ของยอสุดทรข้อผูกมัดต่างๆที่เหล่าเกตโอวันส่งผลกระทบต่อโลกสิ่งที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของแพะดําแห่งป่าซุปนิกุรัสนั้นก็คือกฎแห่งยีนเป็นการผูกมัดเหล่าเกตโอวันปล่อยให้เกตโอวันเหล่านี้นั้นสร้างชีวิตชีวิตใหม่ตามกฎของมันและนี่คือทั้งหมดในยุคแรกของตำนาน,น ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของบานดาแห่งป่ามุ่งหน้าสู่ความเจริญเหล่าอุตระเทพทั้งหมดที่ได้กระจุกตัวอยู่ในใจกลางจัก,กรวาลในวิหารของเทพผู้มืดบอดอัสทอรน,นั้นก็กาลังเล่นดนตรีอย่างบ้าคลัง่งมีเทเพียงองค์เดียวเท่านั้นที่ได้อยู่ที่นี่แต่ว่าเขานั้นไม่ได้เข้าร่วมการเล่นดนตรีอย่างบ้าคลัง่งเขานั้นสามารถทะลุผ่านกาลเวลาและอาวากาศและเขานั้นยึดมก่นแพร่ผ่านท้าย,ย่างของเขาไปมากมายทั้งอารยธรรมและความกุลาหนั้นก็ได้แพร่กระจายอย่างผิดปกติในจัก,กรวาลซึ่งเทพองค์น,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 คนั้นนั่นก เมื่อเวลาผ่านไปเราอุลตราเทพคนอื่นและเราเกตโอวันจะค่อยคนพบว่าในดารา,าโพเทปนั้น ได้มีร่างคนและรูแบบจำนวนนับไม่ถ้วนตราดได้ที่ในอาราโปเทปนั้นได้ปรากฏดตัวอะธรทำในการล็กซี่นั้นก็จะเกิดขึ้นและเมื่ออะไรทานั้นเจริญรุ่งเรืองถึงระดับหนึ่งร่างคนของในอาราโปเทสนั้นก็สร้างความกลาห์นและการทำลายล้างอีกครั้งซึ่งหน้าที่ของเขานั้นก็เปรียบเสมือนกับการเพิ่มเอนโทรปีในจักรวาลหลังจากที่อยธรรมนั้นได้กำเนิดไปมันนั้นก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลอันมหาศาลที่จะสามารถก้าวเข้าไปสู่ความกลาหลนได้และแน่นอนว่าเหล่าเผ่าพันธุ์ที่ได้ํากเกราาาามมมอยย่งร้ควห แวครั้งเลาซึ่งความหมายของการกระทําของนายลาโพเทปนั้นเพียงเพื่อให้เกิดบางสิ่งบางอย่างขึ้นในจักรวาลและหลังจากนั้นมันก็จะกลายเป็นละครฉากหนึ่งเท่านั้นโดยเหตุผลที่ทําเช่นนี้ก็เพียงเพราะว่าจะทําให้อาสาทอนั้นได้เข้าสู่ภาวะหลับลึกที่สุดในการเพลิดเพลินกับความตึงเครียดในจักรวาลเป็นละครที่เขานั้นได้สร้างขึ้นและเมื่อความวุ่นวายและความบ้าคลังนั้นเริ่มน่าเบื่อในความฝันของอาสาทอนมันก็มีแนวโน้มที่เขานั้นจะได้ตื่นขึ้นมาซึ่งเหล่าอุตราเทศทั้งหมดนั้นไม่สามารถหยุดความคิดนี้ไไไ่่หห้้้้เกกกิดดขขขขึึนนนนนแและะอ,อาาาัวว็รุยย ครั้งใหญ่มันจะสร้างจังหวะที่กลมกืนมันนั้นมีลักษณะคล้ายกับดาวเค แต่ว่ามีดวงตาสีแดงขนาดใหญ่อยู่ใจกลางมันนั้นได้ปล่อยเสียงอันเป็นเอกลักษณ์ออกมามันนั้นเปรียบเสม,มือนกับนาฬิกาปลุกขนาดใหญ่ที่มีลักษณะไฮดวงจันทร์และจู่ๆกลอสันก็ได้ปรากฏขึ้นมันนั้นได้มีจังหวะอันเป็นเอกลักษณ์ในร่างกายของกลอสมันนั้นทำให้เกิดความสบสนวุ่นวายการเคลื่อนที่นาายย่าขยะแขยงของมันนั้นมันนั้นจะเต็มไปด้วยความเป็นระเบียบและกฎเกณฑ์ซึ่งก็ทำให้เหล่าอุตราเทพคนอื่นนั้นหวาดกลัวท,ทั้งยักสทอดแพะดำแห่งป่าในเวลาโปรเทปสามเสาหลักเดิ และแล้วเทพธิดาสามนก็ได้้นพบว่าผู้ขาน้นไม่สามารถลบล้างกรอตได้เลยซึ่งไม่สามารถลบความปรารถนาในการที่จะปลุกอสทอนให้ตื่นขึ้นมาได้นั่นตั้ที่อุตลารเทพเกิดมานั้นนี่เป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ครั้งแรกในจัก,กรวาลวิกฤตนาฬิกาปลุกครั้งใหญ่ของกรอตนั้นหล่สามเสาหลักนั้นจะทําการแก้วิกฤตครั้งนี้อย่างไรในรลาพูเทพนั้นจะกลายเป็นผู้กมกับและผู้เขียนบทละครอนุวายเรื่องนี้ต่อไปอย่างไรเขาจะนำทัจากจักรวาลนั้นไปสู่ดาม่าแห่งความกลาหลอย่างไรก็โปรดติดตามต่อ,ตอไป ในตอนที่แล้วนั้นอาสโทศผู้ยิ่งใหญ่นั้นมีความปรารถนาที่จะตื่นขึ้นซึ่งความปรารถนานั้นก็ให้กำเนิดอุตราเทพองค์หนึ่งซึ่งอุตราเทพองค์นี้นั้นก็คือกรอดนาฬิกาผูกผู้ยิ่งใหญ่กรอดนั้นได้แสดงจังหวะที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งก็ทําให้เสียงดนตรีแห่งความพลาหลนที่เล่นโดยหมู่อุตราเทพคนอื่นๆนั้นเลื่อไปสู่ความเงียบสงบเหล่าอุตราเทพนั้นได้ตื่นตระหนกซึ่งก็ส่งผลทําให้สามเทพเสาหลักซุปนิกุลัสยอกโซทอดในอาราโพเทพทั้งสามคนนั้นปรากฏต สิ่งที่ทำให้เทพทั้ง3านั้นปวดหัวก็คือว่านาฬิกาปลุกผู้ยิ่งใหญ่กรอนนั้นเกิดมาจากความปรารถนาของอาสทอรมันไม่มีทั้งอดีตไม่มีอนาคตดังนั้นทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกรอนนั้นไม่สามารถลบล้างด้วยการเวลาและอวกาศได้เมื่อกอรนั้นได้เกิดจากหลอดอัสทอดในความปรารถนาที่โหลดอัสทอรนั้นจะตื่นขึ้นดังนั้นเทพเสาหลักทั้งสามจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่จะฆ่ากรอดพลังแห่งจักรวาลนั้นไม่มีผลกระทบต่ออุตราเทพที่เพิ่งเกิดใหม่องค์นี้ซ เขาได้ออกคำสั่งให้ํำการขัดไล่กอดออกไปจากวิหารแห่งจักรวาลซึ่งอุตระเทศท้งหมดนั้นได้ส่งเสียงแหลมออกมากองก็ได้ห่งความกุลาหุนับไม่ถ้วนตาก็ทำการรวมพลังอย่างที่มองไม่เห็นกลายเป็นพายุคลเครเกนที่จะทำการพัดผ่ากรอตนั้นไปไกลจากใจกลางของวิหารแห่งอาสะทอดดวงตาดวงใหญ่นี้มีจุดสีแดงเลือดมันนั้นได้อยู่ห่างไกลจากวิหารแห่งพระเจ้า ซึ่งร่างคนของไอราโปเทนก็เริ่มยุ่งเช่นเดียวกันมันนั้นได้ทำการเตรียมเสียดนตรีพิเศษตัดละครลงใหญ่สลับกรอดและเมื่อทุกอย่างนั้นได้สงบลงไอราโปเทนก็ได้มองเทพอีกสององค์ที่ไม่ได้ปรากฏตัวไปเวลานาน เขานั้นก็ได้ทําการส่งข้อความแปลกๆออกไปเมื่อข้อมูลนี้ได้ถึงเผยแพร่ทั้งซุปนิกุลลและทางยกสุทอสนั้นทั้งสองคนนั้นไม่มีท่าทีตอบสนองแต่พวกเขานันกลัดทาการซ่อนเล้นร่างกายกลับคืนสู่กฎแห่งกาลเวลาและอวกาศและกฎแห่งยีนไออาราโพเทปนั้นได้ทําการยืนอยู่ณที่นั้นเป็นเวลานานดูเหมือนเขานั้นจะคิดเรื่องชั่วร้ายบางอย่างขึ้นมาได้เขานั้นมุ่งเน้นความสนใจไปที่การควบคุมร่างโคนประหลาดของเขาในอีกด้านหนึ่งของจักรวาลกรอนในตอนนี้นั้นกำลังขึ้นไหวอย่างสูสีสุภาพในจักรวาล เหล่ายดวงดาวที่ได้ไปสัมผัสกับจังหวะของนาฬิกาปุกขนาดใหญ่อย่างกรอดนั้นดาวฤกษ์นั้นก็จะแสดงคุณลักษณะอย่างผิดปกติเมื่อสึกกฎฟิสิกส์บางอย่างที่อยู่ต่อหน้ากรอดนั้นก็จะถูกดูดให้หายไปดังนั้นเมื่อกรอดปรากฏตัวความกลาหุนของเหล่าเกรดโอวันนั้นจะเคลื่อนไปสู่ความสงบซึ่งสิ่งนี้ก็ทาให้เหล่าเกรดโอวันนั้นเป็นทุกวกเขานั้นจะได้ทาการหลบหนีไปจากสถานที่ของตนเมื่อกรอดน้นปรากฏดตัวท้าการหลบหนีอันบ้าคลั่งได้มีดวงดาวจำนวนนับไม่ถ้วนนั้นได้แตกสลาย แม้ว่าตอนนี้กรอดนั้นยังไม่ได้ทำอะไรเลยตราบใดที่เขานั้นได้ปรากฏตัวในกาแล็กซีเหล่าเกรดโอวันนั้นก็จะได้หลบหนีไปในทันทีเพื่อเอาชีวิตรอดมันนั้นได้ทำการทำลายดวงดาวทั้งหมดที่ขวางทางมันดึงกาแล็กซีทั้งหมดนั้นได้หันมาสนใจกรอดเมื่อกาแล็กซี่เหล่านั้นได้ถูกลูกลานโดยกรอดนั้นดวงดาวต่างๆในกาแล็กซีนี้นก็จะเคลื่อนไปยังตำแหน่งที่ถูกต้องตามธรรมชาติโซฮอนให้พื้นที่เหล่านี้นั้นจะไม่เหมาะกับเหล่าอุตตราเทพหรือความกุลาหนอีกต่อไปกฎต่างๆของเก,กทงทรทโอวรรอน,นาแ็่่เเปืปง แม้ว่าตอนนี้นั้นเราเกรดโอวน,นั้นจะตกอยู่ในความกลาหุนก็ตามแต่มันนันก็ไม่กลาหุนเท่ากับเหมือนครั้งก่อน พวกเขานั้นยังทําตัวมีกาลังใจอยู่เสมอเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันทําการลงกดต่างๆของเกรดโอวันทำการสร้างไข่ใหม่ที่แตกต่างไปจากโอวันเก่าโดยเทพเหล่านี้ต่อมานั้นจะถูกเรียกว่าเทพบรรพกาลเอลเดอร์กอดแต่ในเวลานี้นั้นพลังของเหล่าเอลเดอร์กอดนั้นยังอ่อนแอเกินไปผู้ที่ยังปกครองท่งานจักรวาลน,นั้นก็ยังคงเป็นเกรดโอวันการปรากฏตัวของกรอตน,นั้นได้ทําลายกดพื้นฐานและสร้างความสับสนวุ่นวายไปทั่วทั้งจัก,กรวาลแม้ว่าผู้ส่งสารแห่งความกล่าวลนอ,อย่างนายลาโพเทปนั้นให้ความสนใจกับการเคลื่ พยายามทุกวิถีทางที่จะนําทางกรอดไปยังสถานที่ห่างไกลาจากกรอดอาสะทแต่กรอดนั้นก็มาจีริเลี่ยงสิ่งจูงใจที่นายราพูเทพเสนอมาได้อย่างทันเวลาเสมอมันนั้นนำการมุ่งหน้าไปที่แล้วที่เล่าในสถานที่ที่ไม่ควรไปกาแล็กซี่ที่กอดเคยไปเยือนนั้นแทบทุกแห่งนั้นเคยถูกครอบครองโดยเหล่าเกรดโอวันมาก่อนมันนั้นนำการเปลี่ยนแปลงกฎดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง แม้แต่ร่างคนของไอราโพเทปนั้นก็ไม่กล้าเด็ดเข้าใกล้กรอดในส่วนใจกลางหลักของมันมากจะเกินไปเกรว่ามันน่าจะส่งผลกระทบต่อร่างโคนและจะทำให้ร่างโคนของไอราโพเทปเหล่านี้นั้นลบหนีออกจากการควบคุมของล่างหลักได้กรอดนั้นเปรียบเสม,มือนกับไวรัสคอมพิวเตอร์ที่แพร่กระจายความเป็นระเบียบอย่างต่อเนื่องในจัก,กรวาลที่ไม่เป็นระเบียบนี้จนกระทั่งอาสะทอเทพผู้มืดบอดเมื่อจักรวาลนั้นได้ดำเนินไปสู่ความเป็นระเบียบในช่วงเวลานี้รอดอสาสะทอนนั้นก็จะได้ตื่นขึ้นมาจัก,กรวาลนั้นย่อมถึงจุดสิ้นนนนนนดอออย่่่าาาางงงหหลลีีกกกกกกกเไ,ไ้้แตััันนนััจจจจะป็ใใภทถูขบ างของวิหารแห่งอาสโทนั้นได้ลาโพเทผู้ส่งสารแห่งความกุลาลนเขานั้นก็ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงในจักรวาลอย่างกระตือรือล้นการเปลี่ยนแปลงนั้นละเอียดอ่อนมาก มันเหมือนกับเสียงสะท้อนที่สะท้อนอยู่ในจักรวาลที่ว่างเปล่านวดของไอยาลาโพเทนนั้นเลิ่นสั่นอย่างบ้าคลั่งมันนนได้เกิดความกังวลกวายในจิตใจแต่ทุกความกังวลกวายนั้นก็จะทําให้จิตใจของเขาแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นดพทาง้ไอยาลาโพเทนนั้นได้ค้นพบถึงที่มาของสิ่งที่ไม่สามารถอธิบายได้มันนันไจะมีก้อนสุกลุมที่ได้เรืองแสงออกมาและมีสีดําจํานวนนับไม่ถ้วนนวดของมันนั้นได้เกี่ยวพันกันเอาไว้ซึ่งนั่นก็คือยอร์กโซทอร์ยอร์กโซะอรศและกกาาแหห่่่่งงยินส้ชีีตตตใมทซุป ิ่มีชีวิตอื่นในจักรวาลในลาโพเทมนั้นได้เห็นเหตุการณ์นี้เขานั้นก็ได้หัวเราะออกมาอย่างบ้าคลั่งในหัวเราะนั้นได้ส่งผลกระทบต่อโลกแห่งวิญญาณของสิ่งมีชีวิตที่ชาฉลา,าดทั้งหมดเราเกรดโอวันที่อยู่ใกล้เคียงนั้นได้สัมผัสถึงรอยยิ้มอันชั่วร้ายของไอลาโพเทปแต่แล้วโลกแห่งวิญ,ญญาณของเราเกรดโอวันที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ใกล้เคียนั้นก็ได้ถูกทำลายอย่างสิ้นเชิงเสียงหัวเราะเพียงครั้งเดียวก็สามารถกวาดล้างเราเกรดโอวันผู้ยิ่งใหญ่ทั้งหมดในบริเวณใกล้เขียงออกไปได้จากนั้นพลังกายและพลังวิญ,ญญาณของเราเกรดโอวันที่ตายเหล่านี้นั้นก็จะเคลื่อนกลับไปสู่ยอร์คโซทอดและซุปนิกุลล์เปรีเสมือนกับน้ำป่าไหลหลากแลในท้ายที่สุดแล ทั้งสองนั้นก็ทําการประสานเข้ากับวิญญาณเหล่านี้โดยมันนั่นจะทาการทิ้งเศษวัสดุเท่าดาวเคาะไว้เบื้องหลังซึ่งโศกของเหล่าเกตโอวันก็ได้ถูกไอราโพเทน,นส่งมาอย่างต่อเนื่องมันนั้นเปรียบเสมือนกับการขยายตัวและการวิวัฒนาการและไอราโพเทที่เปรียบเสมือนกับผู้ส่งสาร่งความกลัหลนก็มองฉากนี้ด้วยความดีใจปราฏว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์การเกิดของกรอสนั้นไอราโพเทน,นก็ตระหนักได้เลยนที่ว่าสาเหตุนี้นั้นเกิดจากการขาดข้อมูลความกลาหลในจักรวาลเพื่อให้อาสทอนนั้นนอนหละางุป ลทำการรวมสปปรรพสิ่งเข้าด้วยกันเสนอว่าอุตราเทพทั้งสององค์นี้นั้นวันที่จะรวมตัวกันเพื่อกำเนิดทายาทและทำหน้าที่เป็นเวทีสลับการละครในจักรวารแต่ปรากฏว่าเทพอีกสองคนนั้นไม่มีความคิดเช่นนั้นไอลาโพเทพน,นจะได้แต่รออยู่เงียบเท่านั้นจนกระทั่งเทพทั้งสององค์นี้นั้นก็ได้เกิดการรวมตัวกันอย่างก,กระทนหัน เป็นการลงตัวที่ยิ่งใหญ่และว,ว่ากันว่าไอลาโพเทมันก็ได้อยู่เบื้องหลังไอลาโพเทมั้นทำการเฝ้ามองดูเหตุการณ์นี้ได้เกิดดาวเคราะห์ดวงหนึ่งที่ได้เติบใหญ่ขึ้นมาแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดก็คือว่าพลังดั้งเดิมของยอสทอรและทางซุปนิกุลัสนั้นทรงพลังจนเกินไปนอกจากนี้นั้นในระหว่างการลงตัวจะได้มีการนำศพของเหล่า,เ,าเกรดโอวันนวนมากเข้าสู่ ซึ่งการรวมตัวกันก,นก่อนหน้านี้ของทั้งสองนั้นให้เกิดดาวเคราะห์ขนาดใหญ่แต่แล้วดาวเคราะห์ดวงนั้นที่แต่เดิมแล้วสามารถให้กำเนิดชีวิตเดียวได้มันก็ได้แตกออกเป็นคู่แฝดมันนั้นได้เป็นดาวเคราะห์คู่แฝดเกิดขึ้นพวกมันนั้นพยายามไล่ดึงดูดซึ่งกันและกันยากที่จะกลมกลืนเป็นหนึ่งเดียวแต่ก็ปรากฏว่าผู้มันนั้นไม่สามารถเข้าใกล้อีกคนหนึ่งได้และเวลานี้จักรวาลน,นั้นได้ให้กำเนิดบทแห่งสิ่งที่ตรงข้ามอย่างแท้จริงกฎประเภทนี้นนจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อการเวลาและอวกาศและชีวิิิตไไออรรราาาาาาพเเททททนนดด้้้จณถึงงงงบบบและีี่มขกกััใค เขานั้นกำลังเฝ้ามองดูกฎแห่งกาลเวลาและอวกาศและชีวิตที่ยังไม่สมบูรณ์ไปได้วยความตื่นเต้นและเขานั้นจะได้ทําการเขียนบทละครน,นับไม่ถ้วนหลังจากนี้โดยใช้ประโยชน์จากกฎที่ตรงข้ามนี้สร้างปัญหาต่อไปในจัก,กรวาลแต่ก่อนหน้านั้นไอาราพูเทนจะเป็นที่ต้องทําการดูแลลูกแฝดนี้ให้ดีเพราะว่ามันนั้นยังอยู่ในสภาวะตั้งไข่พ้นหายังอีกยาวไกลจนก,กว่าที่ลูกแฝดเหล่านี้จะเกิดขึ้นมาและนั่นคือทั้งหมดในตอนนี้ไอาราพเทนนั I ้นได้กลายเป็นผู้พิทักษ์ฝาแฝดก่อนที่พวกเขาทั้งสองนั้นจะได้้้วววยยคคาามมมสสงงบบแต่่่นนัอูไได รนน่างโคลของไอราพูเทสนั้นได้พบร่องรอยของกรอดดูเหมือนกับว,ว่ากรอดดาวสีแดงดวงใหญ่นี้จะได้รับการนำทางจากใครบางคนซึ่งก็ไม่คาดคิดว่ากรอดนั้นได้ถูกดึงดูดมาใกล้ฟ้าแฝดเหล่านี้และเมื่อกรอดมาที่นี่นั้นบริเวณของจักรวาลนี้นั้นจะไม่เหมาะสมที่เกตโอวันนั้นจะอยู่รอดอีกต่อไปและยังไม่ต้องพูดถึงฟ้าแฝดที่อยู่ในคันสิ่งนี้ทาให้ไอลาพูเทสนั้นปวดหัวไอลาพูเทสนั้นไม่สามารถเอาชนะสิ่งนี้ได้และไม่สามารถขับไล่มันได้เช่นเดียวกันไอราพูเทสนั้นที่ได้ขึ้นน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 นชชืืชื่่่่่่่่่ออออออววาา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 ามมมมัััักกกกจจจะะะททํํํไไได้้้้ยยงงงแแตตเเขีีลปสู งงงพลัอยย่่าิซึ่งเผ่าพันธุ์นี้นะก็คือเผ่าพันธุ์ที่ได้ทําการบูชายอคสซทอรมันัก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งชาไกมันก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งชาไกโดยไอยาลาโบเทนั้นบอกว่าจะใช้มแมลงแห่งชาไกนี้เพื่อที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของกรอสททำให้มันนั้นเกิดความสับสนและหลังจากการกําเนิดของคู่แฝดนี้นะก็จะเป็นการต่อ,อต้านกรอสได้อย่างแท้จริงในตอนที่แล้วไอราลาโปเทผู้สืสารในความกุลาหลเขาได้ส่งข้อความที่เต็มไปด้วยความสับสนทําการล่อเทพเจ้าแห่งกาลกากาเ,ากาเวลาและโอกาสยอคสูทั้อร เนี้เข้าด้วยกันทำให้เกิดพลังงานอันทรงพลังมันสามารถเปลี่ยนแปลงกฎด,ดั้งเดิมได้โดยตรงถ้า2สององค์นี้ให้กำเนิดลูกแฝด นุกและเยฟทั้งสองนี้เป็นกฎแห่งการต่อต้านอย่างสิ้นเชิงเมื่อฝาแฝดนี้เกิดมาจะส่งผลกระทบต่อการเวลาและอวกาศส่งผลกระทบต่อชีวิตและยีนแม้จะอยู่ในช่วงเริ่มต้นแต่กฎที่ฝาแฝดเหล่านี้นั้นทําการครอบรองทําให้เหล่าผู้ปกครองเก่าอย่างเกรดโอวันนั้นมีความขัดแย้งเช่นเดียวกันเกรดโอวันนั้นไม่ชอบเป็นอย่างมากพวกเขานนั้นเริ่มที่จะอดทนไม่ไหวและทำการเกลียดกันทําการแข่งขันเพื่อทําการควบคุมกาแล็กซีในจักรวาลอันว่างเปล่านี้แม้ว่าการต่อต้านครั้งนี้จะไม่ชัดเจนในตอนแรกแต่ในขณะที่ฝาแฝดนั้นยังคงเติบโต,ต่อไปแแลละถมีผู้สสงาารในวกห ทำการล่อลวงและยั่วยู่อย่างต่อเนื่องเราโอวันั้นก็เริ่มแบ่งเขตแดนแต่ละคนนั้นเริ่มทำการต่อสู้รวมตัวกันไปการเผชิญหน้ากันระหว่างกลุ่มต่างๆในการเผชิญหน้าครั้งนี้ทําให้จักรวาลนาัสับสนวุ่นวายมาก และในขณะที่ไอลาโปเทนนั้นทำการปกป้องเหล่าฟ้าแฝดเขานั้นก็ได้มองดูจักรวานที่ได้กลับมาวุ่นวายครั้งหนึ่งสงครามอันนองเลือดและโหดร้ายของเหล่าเกรดโอวันมันนั้นก็อดไม่ได้ที่เขานั้นจะแสดงออกมาอย่างมีความสุขแต่แล้วเขานั้นก็ได้มีเรื่องปวดหัวเช่นเดียวกันเนื่องจากว่าเขานั้นไม่สามารถเอาชนะสิ่งนั้นได้สิ่งนั้นก็คือนาฬิกาปุกแห่งจักรวานกรอดที่ไม่สามารถจัดการได้ซึ่งก่อนนี้กรอนก็ได้ให้ความสนใจในการมุ่งหน้าเดินตรงมาหาเหล่าฟ้าแฝดซึ่งเหล่าฟ้า ไอลาโพเทฟผู้สงสารในความโกลาหลก็ได้เกิดไอเดียบันเจิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่ชั่วร้ายอย่างแน่นอนร้ายกาจเล่ากับปีศาจซึ่งร่างคนของไอลาโพเทฟต่างๆนั้นได้รับการปลูกฝังอายธรรมต่างๆมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วและหนึ่งในอายธรรมที่มีพลังมากพอที่รู้ถึงตัวตนของต้นกาเนิดแห่งจักรวาลซึ่งเผ่าพันธุ์นี้ก็คือเผ่าพันธุ์แมลงแห่งซักไก่เผ่าพันธุ์แมลงแห่งซักไก่นั้นถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างยิ่งจะเริ่มเติบโตด้วยอารมณ์ที่ซซ่่่่่่อออนนนนนเเ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 รรร้้พพววกก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 กขขขาาาาาาััับูชชจจแแแแแหหงงงงีีิิิตตยุลึ็ไมดสโท พวกเขานั้นยังมีความสามารถในการสืบพันธุ์และเป็นการสืบพันธุ์ที่ทรงพลังเอมาบอกมากพวกเขานั้นแทบไม่ต้องผสมพันธุ์เลยสามารถสืบพันธุ์ได้หลายพันตัวในที่เดียวร่างกายของพวกมันนั้นไม่ใหญ่โตตัวขนาดเท่านกพิราบมันน่าจะเปรียบเสมือนกับแมลงที่มีปากสามคู่และปีกอันกลมแม้ว่ามันน่าจะดูเหมือนแมลงก็ตามแต่ในสมองของเหล่าแมลงแห่งซากไก่นั้นไม่เหมือนกับแมลงมันประกอบด้วยกรีบสมอง6กรีบ3ชุดมันนั้นสามารถคิดแบบโครงสร้าง3มิติได้พร้อมๆกันูมิปัญญาของเผ่าพันธุ์แมลงแห่งซ ทำให้ผพันธุ์แลงนี้สามารถแบ่งปันความฉลาดกันในรูปแบบหลังในขณะที่การแข่งขันยังคงทวีคูณและขยายออกไปดาวข้อชัก,กไกระดับล่างนั้นกลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่แห่งจิตวิญญาณมันาสามารถเข้าใกล้พลังแห่งความกลาหนของต้นกำเนิดจัก,กรวาลได้และสามารถเข้าถึงได้อย่างไม่จำกัดและแน่นอนว่า ในที่สุดแล้วพวกมันนั้นก็สามารถสัมผัสได้ถึงตัวตนของอาสะทเทพผู้มืดบอดเมื่อสัมผัสได้ถึงพลังจิตดั้งเดิมของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่อย่างอาสะทศนั้นพวกมันนั้นก็ได้ค้นพบความหมายของอารยธรรมพวกมันนั้นจะทําการบูชาพระเจ้าแห่งทุกสรรพสิ่งอย่างอาสะทซึ่งเป้าหมายอันบ้าคลั่งนี้นะก็ส่งผลทาให้เผ่าพันธุ์แมลงแห่งซากไก่นั้นสามารถเสริมพลังจิตของเผ่าพันธุ์ได้อย่างต่อเนื่องม้นเ้ื่องการสารวจการใช้ชีวิตของอาสะทซึ่งการสารวจในครั้งนี้นั้นก็ได้ความเห็นชอบจากเเสสสสาา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 หหลลััักกทท้้้้งงงงงง3โดดยยยฉพพะอออ่่่ิิไรรรผูในนนนคคววมมบปข พันแมลงแห่งชักไก่เป็นพิเศษแม้กระทั่งยอมให้เผ่าพันธุ์แมลงนี้เข้าถึงความรู้ต้องห้ามในจัก,กรวาลได้และด้วยเผ่าพันธุ์และพลังทางจิตของแมลงแห่งชักไก่นั้นถึงจุดสูงสุดแล้วผู้มันนั้นก็มีความปรารถนาอันบ้าคลั่งที่จะทําการอัญเชิญอาสะท้นั้นมาผู้มันนั้นได้ทําการสร้างพิระมิดขนาดใหญ่รองรับพลังแห่งอายธรรมทั้งปวงเพื่อที่จะอัญเชิญพระเจ้าให้อย่างอาสะท้ซึ่งผู้สุ่อสารแห่งความกลาหลอย่างไอลาโพเทฟนั้นก็แสดงความอยากรู้อยากเห็นเป็นอย่างมากเผ่าพ,พันธนี้สามารถอัญเชิญพระเจ้าออ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 ยย่่่่่าาาาาาางงงงงงงสสะะโททไไไไดดด้้้้้้จจรรรรรินนนนนนัันนััเเหมตตตใววขลปํกก อยู่ทั่วทั้งอายธรรมนี้เพียงพอ และเพื่อที่จะทําการแก้ไขปัญหาสำหรับการอัญเชิญของอายธรรมนี้เขาแนะนำการฉายภาพทางจิตวิญญาณที่ครอบงำส่วนหนึ่งของอธธธัสเทอดมาเป็นร่างโคนบรนดาคอลลุงนี้ล่วงหน้าซึ่งร่างคนนี้จะประกอบด้วยพลังงานทางจิตวิญญาณและการเสสละของเหล่าแมลงแห่งชักไกมันรูปร่างของมันนั้นจะเปลี่ยนเสมือนกับเปลือกหอยขนาดใหญ่มันนั้นมีหางเป็นทรงกระบอกที่ยื่นออกมาจากช่องว่างที่อ้าปากและได้มีหนวดต่างๆนั้นออกมาจากเปลือกหอยซึ่งในภายหลังนั้นมแมลงแห่งชักไกจะเรียกร่างนี้ว่าซาดาฮอกก้าเมื่อร่างโคลของหลอดอธธธธธดัสเธรรรมมโดวยวของงแมลร์นั ก,ก็ได้ตกอยู่ในความบ้าคลั่งและมืดบอดพลังงา,ทานทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของ ชาดาฮอกก์นั้นมันได้ติดเชื้อไปอยังสิ่งมีชีวิตที่ชันฉลาดทั้งหมดและนี่ก็ส่งผลทําให้ชนเผ่าแมลงแห่งชักไก่นั้นมีความสามารถในการเปลี่ยนจากสิ่งมีชีวิตที่จับต้องได้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตสถานะทางจิตวิญญาณมีการเพิ่มขึ้นของพลังงานทางจิตอันทรงพลังเพื่อให้เผ่าพันแมลงแห่งชักไก่นั้นสามารถแบกรับสถานะความมืดบอดและบ้าคลั่งนี้ได้มากขึ้นความบ้าคลั่งนี้ได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งเผ่าพันุและต่อมาล่างโคนของอาสะทศอย่างชาดาฮอกก์นั้นก็ได้หายไปาาแแกกลล้้้้้ว้ววมมงงหห่่ชชััักกกกกไไนนนนนนนจดดททําาาาาาารรรรรรรปปปููีะะิิิอยยใพโบบณุ ซึ่งความสำเร็จในการอัญเชิญครั้งนี้นั้นก็ส่งผลนําให้เรา,มาแมลงแห่งชาไก,ก่นั้นตกอยู่ในความบ้าคลั่งแล้วกับว่าพวกมันนั้นกำลังใช้สารสเตยียรอยเกิดคุ้มคลั่งและได้เกิดความกุลาหนนอกจากนี้นั้นความกุลาหลนี้ก็ยังแผ่อานาจไปยังพลังแห่งอารยธรรมของชนเผ่า แลงแห่งชักไกโดยรวมอีกด้วยพวกเขาไ่าวางแผนที่จะเรียกเจ้าแห่งทุกสปปรรพสิ่งอย่างอัสโทธนมาอีกครั้งหนึ่งทำการเตรียมงานเป็นเวลานับหมื่นปีและแน่นอนว่าผู้ส่งสารอย่างไอยาลาโพเทปและก็ซ่อนตัวอยู่ในอารยธรรมของแมลงแห่งชักไกนี้ด้วยเช่นเดียวกันมันนั้นไม่ได้ทำการเคลื่อนไหวอะไรที่ทรงพลังมากนะหรือไม่ได้ใช้พลังงานอันทรงพลังมากแต่เขาน,นได้ทำการบอกวิธีการถึงพิธีกรรมในการอัญเชิญเทพเจ้าจากต่างดาวบอกทุกอย่างให้กับทางแมลงแห่งชักไกแต่ว่าพิธีกรรมที่ไอยาลาโพเทปบอกไปนี้นั้นมนนันไมมม่่่ใใใชชพพิิิธธีกกกกกกรรรรรรรนนนนนาาาาาอออัญเเเเททจจ้ยยงสโแตะป็ฬ ปลุกขนาดใหญ่กรอนมาแทนแลเฮลาโพเทสผู้สงสารในความกุลาหลนั้นหวังว่าอายธรรมของมแมลงห่งชักไก่นั้นจะใช้พลังงานของอายธรรมทั้งหมดในการเลี่ยนนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดให้เดินทางจากระยะไก่มายังอายธรรมนี้และเพราะนี่จะเป็นวิธีการที่จะทาให้กรอนนั้นหลีกเลี่ยงดาวเคราะห์คู่แฝดได้ซึ่งคนแรกที่คนพบวาละอันเลวร้วายนี้ไม่ใช่มแมลงห่งชักไก่ แต่กลับเป็นเกรดโอวันที่ได้อาศัยอยู่ในด,ดาวคอชกกากไก่นี้นั่นก,ก็คือกาอากิกาอากินั้นเป็นเกรดโอวันที่เฉื่อยชาและนุ่มนวลแม้ว่ากาอากินั้นจะฉลาดมากก็าตามแต่ท่าการเกรดโอวันที่ได้ขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแกร่งแล้วมันนั้นถือว่าอ่อนแอเป็นอย่างมากดังนั้นมันนั้นจึงได้ทําการซ่อนอยู่ในระบบสุริยะของมแมลงแห่งชากไกา่และเมื่อรู้ว่า,มาแมลงแห่งชากไก่นั้นจะทําการเรียกพระเจ้านั้นออกมา พลังคนของอาสะทอพลังวิดาณัสพึงกัวได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งกาแล็กซีซึ่งสิ่งนี้ก็ทําให้เกรดโอวันที่อ่อนแอรายนี้นะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันน้ําสีเขียวจำนวนนับไม่ถ้วนได้งอออกมาจากร่างกายของกา,ากิน้าแหลชนิดน,นี้นั้นได้แทงทะลุร่างกายของเหล่าแมลงแห่งชักไก่แต่เหล่าแมลงแห่งชักไก่เหล่านี้ก็ได้แสดงความเต็มใจออกมากา,ากินั้นถือว่าเป็นเกรดโอวันและเมื่อกา,อากิรู้ว่าเหล่าแมลงแห่งชักไกนะ่นั้นจะได้ทําการอัญเชิญอัสะทอนั้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งสิ่ง,งาานี้นออองงกกกกกทททําาาาหห้้้้้ผูลลละะะโโมมมบนนนนนนนััััััไไไดรรรครกกยยสขจจพววุ่แแแชป ธขโมยพิธีกรรมและคาถาอันเชิญมาและหลังจากที่เหล่าแมลงนั้นได้ส่งข้อมูลกลับมาให้กากิกากินั้นได้ทําการศึกษาพิธีกรรมของมนในการอันเชิญในครั้งนี้ซึ่งหลังจากที่กากินั้นได้ทาการศึกษามนในการอัญเชิญในครั้งนี้แล้วเขานั้นก็ได้ค้นพบได้เลยว่าชื่อของคนที่อันเชิญมานี้นั้นก็คือนาฬิกาปุกขนาดยักษ์รอดซึ่งกากิที่ฉลาดอยู่แล้วนะครันั้นก็สัมผัสได้เลยว่านี่ถือว่าเป็นการโ้อคิดครั้งใหญ่เลยทีเดียวและเหล่านอนผีเสื้อที่เขานั้นได้ปลลอยพทารวนััังงแสติญญะ พลังจิตอันทรงพลังของทางกากิเกโอวันนั้นตอนนั้นก็คิดได้เลยว่าคาถาและพิธีกรรมนี้ได้ถูกอัญเชิญมาโดยใครพิธีกรรมและคาถานี้นั้นจะทําการเรียกนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์รอดมาจริงๆและกากินั้นก็ได้ค้นพบได้เลยว่าจะต้องมีเรื่องที่เลวร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเนื่องจากว่าตอนนี้ยายาาโพเทนนั้นได้ทําการสวมรอยพิธีกรรมในการอัญเชิญอุตราเทพมาตอนนั้นได้ทําการซ่อนข้อมูลสําคัญในพิธีกรรมนี้เอาไว้ซึ่งตอนนี้นั้นเผ่าพันธุ์มาในแห่งชักไก่นั้นแต่ไปด้วยความบ้าคลั่งพวกเขาั้่องที่ชิ้จริง,ววงขององหลดสท ทำของมแมลงเหย่ชักไก่นะั้นจะได้รวบรวมทรัพ,พยากรทั้งหมดทำการเปิดตัวพื้นที่ขนาดใหญ่เพื่อที่จะทำการอัญเชิญนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์นี้มาเกรทโอวันกากินั้นได้ค้นพบว่ากรอสนั้นกำลังจะมาทำให้เขานนั้นตื่นตระหนกเขาั้นรู้จักกรอสเป็นอย่างดีชื่อเสียงของกรอสในหมู่อุตราเทพนั้นแย่เป็นอย่างมากซึ่งกากินั้นก็ได้มองเห็นกรอสจากระยะไกลเขานั้นควรจะรีบหนีให้อยู่ให้ห่างจากกรอสในทันทีโดยพื้นฐานแล้วนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในสามัญสำนึกของเราเกรทโอวันเขานั้นได้คิดได้เลยว่าจะเกิดดดออะะไไรรรรรรรขึ้้้้นน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 าาาาาาหหกกกกกกแแมมลลลลงชักกันัะั่ททเเีียกกโยโตจจปบใว เักากานั้นได้ใช้พลังงานและเวลาจำนวนนับไม่ถ้วนพวกมันนั้นได้คิดว่ามันน่าจะทาการดึงดูดหลอดอสทอร์นั้นมาโดยตรงซึ่งก็ทําให้เกรดโอวันคนอื่นนั้นบ้าคลั่งขึ้นมาในทันทีได้ทําการทําลายพื้นที่ทั้งหมดแลใ,ในเวลานี้ผู้เท่าผู้ยิ่งใหญ่อย่างกาคีนั้นเขานั้นไม่มีทางหนีทันเวลาเมื่อคิดถึงเรื่องนี้แล้วกาวกิเกรโอวันนั้นไ,ได้พุ่งทะยานผ่านท้องฟ้ารลวก็เป็นดาวตกในทันทีหนีออกไปอย่างรวดเร็วซึ้งแน่นอนว่าเหล่าแมลงที่ถูกควบคุมโดยพลังงานวิญญาณขของงกก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 ากาาาาาานน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 ัันััจจััั้้้้้็็สสมมผไไไไดดเเเลลลยวว่่รคีีจจจะะบปปพททตช รวดเร็วตามกาคิไปและนอนว่าไม่สามารถตามทันกาคิได้และเหล่าแมลงแห่งชักไกนะ่นก็ได้เริ่มพิธีกรรมในการอัญเชิญอุตราเทพมาชีวิตจํานวนน้ำไม่ถ้วนเน้นถูกสังเวยกลายเป็นพลังงานทางจิตวิญญาณและวัตถุสนามพลังขนาดใหญ่มาไน้นำการสร้างลูโหวในอวกาศ เป็นประตูพอร์ทัลขนาดใหญ่เหาาล่าแมลงห่งักไยทุกคนนั้นต่างรอคอยความปรารถนาที่ได้พบเจอกับหลอดอาสทอรอย่างใจจดใจจอหรือถ้าเกิดว่าหลอดอาสทอรนั้นไม่มาก็ขอเป็นร่างโคลนของหลอดอาสทอรนั้นกลับมาอีกครั้งก็ยังดีแต่การปรากฏตัวในครั้งนี้นั้นไม่ใช่ร่างกายของหลอดแห่งอาสทอรหรือร่างโคลนแต่กลับเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มันนั้นได้เป็นลูกบอลทรงกลมสีแดงราวกับดวงดาวลูกกลมนี้ได้มีดวงตาขนาดใหญ่มีพลังงานทางจิตวิญญาณอันทรงพลังซึ่งสิ่งนี้เองก็ทําให้เหาาล่หก,กา แล้วม,มันนันได้ปรากฏขึ้นผ่านรอยแยกแห่งการเวลาและอวกาศาท้านทดที่กรอนนั้นได้มาถึงดาวเคราะห์เบื้องล่างแล้วมแมลงแห่งชักไกลทุกคนนั้นก็อยู่ในความสงบยิ่ง ความเงียบสงบนี้ดูราวกับว่าจะหยุดเวลาของสถานที่นี้ไว้เําไม่พอกันทั้งหมดและแม้แต่จักรวน,นั้นก็ได้เงียบงนันพลังงานทางจิตวิญญาณของมแมลงัก,กาั้นได้หลอมรวมเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงการบูชาทางจิตวิญญาณของมันนั้นดุนแลงมากยิ่งขึ้นความชื่อเรื่องความกลาหลและความบ้าั่านั้นก็เริ่มน้อยลงเหล่าแมลงเหล่านี้นั้นเริ่มสงสัยในตัวเองให้ความสําคัญกับการสักการบูชาพระเจ้าอาสัสโธดพวกเรา,มาแมลงเหล่านี้ได้ทําการสงบสติอารมณ์และเสียงอันมห ah ึมาก็ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบสุริยะมันนั้นได้้้้พพรร่่กกะจาาาายยไปถึงงงงดดดดวโคัััซเสีีนนน็มออทํให ที่กำลังหลับไหลอยู่นั้นได้ตื่นจากฝันแม้กระทั่งเหล่าเทพระดับล่างก็ตามซึ่งเหล่าเกรดโอวันั้นก็ได้ยินเสียดงดนตรีแปลกๆแ,และผู้เขานั้นก็รู้ในทันทีว่าดนตรีแปลกๆนี้มาจากกฎด,ดั้งเดิมมาจากดวงดาวมรณะทําให้เหล่าเกรดโอวันทุกคนที่อยู่ในระแวกดาวเคราะใกล้เคียงดาวเคราะแมลงแห่งชักไก่นั้นเริ่มเกิดความคลุมเคร่งพลังอํานาจของพวกเขานั้นแทบจะหมดสิ้นไปผู้เขานั้นต้องการหลบหนีไปจากระบบสุริยะนี้โดยเร็วและแน่นอนว่าเหล่าเกรดโอวันที่อ่อนแอนั้นก็ได้ถูกทําลายพรราาาาะนนัันก้กทํลยวตถุและจิิตวญญาณอย่่างไมเลือกหน้ามานั้นตรีีทท่จะําากดูดรระะบบสุิยททีีี่่เป็นนตั้งงขอาว้ ไปสู่การทำลายล้างครั้งสุดท้ายซึ่งเกรทโอวันกาคีนั้นสามารถหลุดพ้นจากหายนะครั้งนี้ไปได้หรือไม่ในลาลาโพเทสผู้สุกสารในความโกลาหลนั้นจะมีแผนการสกปรกต่อไปอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับความเรื่องจากตอนที่แล้ว เรามาแล้แห่งชักไก่นั้นทำการสร้างประตูพอท่ลขนาดใหญ่ได้สาเร็จถาการดึงดูดกรอนนั้นมาที่นี่ซึ่งกรอนนั้นได้สัมผัสได้เลยว่าประตูพอท่ลนี้นั้นมันได้มีกลิ่นอายของอาสะทศผู้ส่งพลังซึ่งสิ่งนี้ทําให้อุตราเทพอย่างกรอนนั้นรู้สึกตื่นเต้นไปอย่างมากเป็นไปได้ไหมว่าเขาจะได้กลับไปบ้านที่ได้จากไปนานโดยหลังจากที่กรอนนั้นได้ถูกขับไล่ออกมาจากทางวิหารแห่งอาสะทศเขาก็ไม่เคยรู้สึกเบื่อหน่ายเลยแม้แต่น้อยเขาได้ได้มุ่งไปกาแล็กซี่แล้วกาแล็กซี่แล้วทาการดู เราอุตรเทเององอื่นจากทางวิหารอัสโทนั้นการจะเรียกเขากลับไปอย่างนั้นเหรอความคิดนี้ทําให้กร้อนนั้นตื่นเต้นมันนั้นในการลืมจุดประสงค์ที่จะไปทําการดูดกินหล่อ,อ้าแฝดเส้วยซ้ำทำการก้าวข้ามรอยแยกแห่งกาลเวลาและอวกาศอย่างตื่นเต้นมันนั้นได้มาอยู่เหนือดาวโคชันล่างแล้วระบบสุริยะของดาวโคโดนี้นั้นเริ่มที่จะทําการแตกสลายและไม่พอแค่นั้นล่างคนที่อัสโททิ้งเอาไว ชิ้นส่วนของชัดดาฮาก้านั้นก็ได้ทาการออกอารวาสพลางทางจิตวิญญาณอสูงพลังนั้นได้แพร่กระจายไปทั่วทางอวากาศเหล่าเกรดโอวันทั้งหมดนั้นได้ตื่นขึ้นมาด้วยพลังจิตของชัดดาฮาก้าหลังจากนั้นพวกเขานั้นก็ได้เข้าใจในทันทีว่ามีบางสิ่งที่น่ากลัวนั้นปรากฏขึ้นเหล่าเกรดโอวันนั้นสัมผัสได้เลยว่าทั้งร่างกายและวิญญาณของพวกเขาได้รับการรบกวนมันนั้นเต็มไปด้วยเสียงสวดอะไรบางอย่างที่เขานั้นฟังไม่ออก ดนตีนี้เป็นโดนตีแห่งความกลาหุนที่ส่งผลต่อทางเกรดโอวันโดยตรงในกฎแห่งความกุลาหุนนั้นทุกคนนั้นถูกดึงดูดเข้าไปเลาเกรดโอวันที่อ่อนแอนั้นได้สัมผัสได้ทันทีว่าตอนนี้นั้นได้มีพลังงานขนาดใหญ่นั้นกำลังทำลายดาวเคราะห์หลายดวงของพวกเขาส่วนเหล่าเกรดโอวันที่มีพลังอํานาจนั้นพวกเขานั้นก็ทาการลาทิ้งร่างกายส่วนใหญ่ยของเขาไปในทันทีพวกเขานั้นทำการอัดแน่นเปียรเสม,มือนกับก้อนน้าแข็งสายฟ้าทางการพุ่งเข้าไปเหนือท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวซึ่งเกรดโอวันแต่นน่เเดดิมมมทีีแล้วไกร วันคนไหนที่มีรูปร่างทางกายภาพแต่ถือว่าโชคดีมากถ้าเกิดว่าพวกเขานนั้สามารถหลบหนีไปได้การระเบิดนั้นทําให้เกิดขึ้นกระแทกขนาดใหญ่ทาลายดาวโคดโดยรวบหลายหลายวงพลังจิตนั้นได้ทาลายล้างสิ่งมีชีวิตที่ชาญฉลาดทั้งหมดการระเบิดตัวของดาวโคดนั้นเปรตเสมือกับดอกไม้ไฟขนาดยักษ์ทำให้นฬิกาปุกแห่งหายนะอย่างกรอดนั้นเกิดความตื่นตาตื่นใจแต่กรอดนั้นก็รู้สึกได้เลยว่าสถานที่เขามานี้นั้นไม่ใช่วิหารแห่งอาสะทอมันนั้นเคยเป็นสถานที่ที่ร่างโคนของอาสะทอนนั้นเคยอาศัยอยู่ทำให้มันนั้นรู้สสึกกกกกผิิดหวังงงเป็นนนนนอออยย่าาาาามมตจทททรรระะบบุีี้ ไปยังดาวโคดูนถัดไปใช้ชีวิตเล่นล่อนอีกครั้งหนึ่ง และตอนนี้เผ่าพันธุ์ที่มีอายธรรมสูงอย่างาแลแห่งชักไกอไ่อายธรรมของพวกเขานั้นแทบจะสมบูรณ์แบบทั้งหมดนั้นก็ได้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ซึ่งก็ได้มีบางส่วนที่สามารถเอาชนะความกลัวได้ทําการติดตามล่าโขนของอัสทอสอย่างชัดดาฮักก็ผ่านประตูพอร์ทอ่อแล้วแมลแห่งชักไก่ที่รอดชีวิตนั้นได้เข้าไปในส่วนเล็กๆของวิหารซึ่งเป็นแกนกลางของจักรวาลและพวกเขานั้นก็ยังคงล่องลอยในจักรวาลเพียงลําพังแล้วแลแห่งชักไก่กลุ่มเล็กๆก,ก,กลุ่มนี้นั้นหลังจากได้ประสบเหตุภัยพิบบััััััติิใใในน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 กกกาา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 ารร่่่่ลล้้้้้งงงงงเเผพพธุม็ไไดดดดแออป2ฝยยททที นันจะไม่ทําตามติดตามร่างโคนของอาสโทสต่อไปพวกมันนั้นจะทาการสนุกกับชีวิตให้เต็มที่แต่ก็ยังมีฝ่ายหนึ่งที่เชื่อว่า,าการอัญเชิญหลอดอาสโทสลงมานั้นมันนั้นเป็นเพียงความหมายเดียวในการดำรงอยู่ของเผ่าพันธุ์ของพวกเขาดังนั้นพวกมันนั้นจึงเลือกตั้งถิ่นฐานในกาแล็กซีและหมายที่จะทำการอันเชิญร่างของอาสโทสนั้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งมันนั้นก็อาจจะนําพาหาย,ยนะมาสู่ดาวเคราะห์ดวงถัดไปซึ่งตอนนี้ทางกาคีเกตโอวันผู้ชาญฉลาดนั้นยังมีชีวิตอออออยยยยยู่่่่่่่่เเเเเชชนน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 ดดดดดีีีววววววกกกกกกกัััััััขขาา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 ้้้้้้้้ไไไไใใใใํลลลลลลลงงงงสสหหหหญรรพพมบืิตุทแคค็จป กลายเป็นบุคคลแห่งจักรวาลแม้พอแค่นั้นกาคีนั้นยังรู้วิธีกรรมอันเชิญเทพเจ้าอย่างกรอดนั้นมาด้วยและเขานั้นก็ได้รู้อีกว่าเพื่อดำเนินการในการควบคุมทุกสิ่งนั้นก็คือไอยาลาโพเทผู้สงสารในความกลาหนซึ่งเขานั้นก็ได้เห็นร่างควรจำนวนมากของมันก่อนที่กรอสนั้นจะมาถึงดังนั้นจะเป็นเรื่องง่ายมากที่กาคีนั้นจะสามารถอพยพออกจากระบบสุริยะที่เป็นที่ตั้งของดาวห์ดวงนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงทางกรอดได้ตอนนี้โดนตีของกรอสนั้นก็ยังส่งผลกระทบต่อกฎของเหล่าคู่แฝ จากนั้นความจริงที่วุ่นวายนะั้นก็เปลี่ยนความสนใจของเขาเขาได้ทกำการมองดูเหล่าคู่แฝดที่แยกออกจากกันอย่างต่อเนื่องและเตรียมที่จะกำลังจะเกิดมาทันใดนด้านเองเสียงหัวเรของอิยาลาโพเทสนั้นก็ได้ล้องลั่นแพร่กระจายไปทั่วทั้งระบบสุริยะที่ได้ให้กำเนิดลูกแฝดซึ่งก็ปรากฏว่าตอนนี้นั้นนอกระบบสุริยะของทางคู่แฝดนั้นไ,ได้มีสิ่งที่เหนียวเนนหนอะและโสโครกจัดกระจายอยู่ทั่วทั้งรอบนอกของระบบสุริยะนี้แล้วก็ได้มีเสียงคำรามนั้นดังออกมาจากทางนอกอระบบสุริยะนี้ซึ่่่งงเเเเเสสสสสสีีีีีียยยยคคคคราาาาาามมมนน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 ้้น้้ััััักกก็็ปลออววุขขทใหหููแฝตพ เหมือนมีอะไรบางอย่างกัดก่อนพวกเขาพลังงานทางจิวิยญญาที่น่าขายขยังนี้นั้นได้ส่งผลกระทบต่อท,ทั้งระบบสุริยะนี้ซึ่งอายาราโพเทสนั้นก็ได้ทําการตอบรับเสียงคํารามนี้ด้วยรอยยิ้มมันนั้นได้ทําการหัวเราะออกมาซึ่งเสียงหัวเราะของอายาราโพเทสนั้นก็เปลี่ยนเสมือนกับรูปแบบพลังงานผันผวนที่สามารถบิดเบือนทั้งระบบสุริยะให้ผิดรูปได้พลังงานอนาสะพึงกลัวของอายาราโพเทสนั้นทําการบิดเบือนกดดั้งเดิมทําให้ของเหลวที่ลอยอยู่รอบนอกระบบสุริยะนี้นั้นไม่กล้าที่เข้ามาในระบบสุริยะะนนีีู้้้ซึ่่่่งงงงงกกกกกกก็ปรรราาาาาาาวววอออทททเเเู้แดดดจจจิััับพพลลํขขไสผต ซึ่งสิ่งนี้นั่นก็ไปดึงดูดความสนใจของแอปโบรด่ีมีชีวิตต้นกําเนิดในความโสมมบมันพุบุตรของเหล่าปีศาจร้ายหลายล้านตัวซึ่งแอปโบรดนั้นเริ่มทําการเคลื่อนไหวตั้งใจที่จะทําการบุกลุกเข้ามายังแหล่งชีวิตของทางลูกแฝดนี้แต่เขาต้องก็ปรากฏว่าแท้จริงแล้วออยาลาโพเทผู้สงสารในความกลโลขนนั้นก็ได้ทําการพิทักษ์คู่แฝดเหล่านี้เป็นการส่วนตัวซึ่งการเข้าใกล้เหล่าคู่แฝดนั้นก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแม้ว่าเขาจะเป็นหนึ่งในอุตรเทพโบราณแอปโบรดนั้นก็ไม่เกรงก ทางอิยาลาโพเทพและทางแอปบรอดนั้นก็เตรียมที่จะใช้ประโยชน์จะช่วงเวลาที่อิยาลาโพเทพนั้นกำลังหันเหนความสนใจไปที่กรอดอาการที่จะเข้ามาในระบบสุริยะได้แพร่กระจายความโสมมน้นเข้าสู่ลูกแฝดแต่น่าเสียดายแต่น่าเสียดายที่เขานั้นก็ได้ถูกอิยาลาโพเทพผู้สงสารในความกุลาหนนั้นขับออกจากระบบสุริยะนี้อิยาลาโพเทพได้ทำการเฝ้ามองดูของเลี้ยวสกปรกอย่างแอปบรอดที่อยู่นอกระบบสุริยะซึ่งเขาก็ไม่จงใจที่จะไปทําการจัดการมันออกไปโดยอิยาลาโพเทพนั้นตั้งใจว่าทันทีที่เหล่าลูกแฝดนั้นเกกาาป็า่ว เปลือกที่ห่อหุ้มลูกแฝดทั้งสองนั้นก็ได้แตกออกสิ่งมีชีวิตสองตัวที่มีออล,ล่านั้นได้ออกมาจากทางเปลือกนั้นรูปร่างของพวกเขานั้นยังคงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องท้ายด้ดนนั้นเองก็กลายเป็นแสงสว่าง ในรูปแบบพลังงานบริสุทธิ์เป็นทรงกลมระยิบระยับหลังจากนั้นไม่นานมันก็กลายเป็นรูปแบบชิ้นเนื้อทางกายภาพซึ่งรูปแบบทางกายภาพนี้ก็ยังคงเปลี่ยนแปนลงเรื่อยตลอด1,000ปีและในที่สุดคู่แฝดน,นุกและเยฟนั้นก็ได้ทําการปรากฏตัวในรูปแบบทางกายภาพที่คงที่ซึ่งรูปร่างของพวกเขานั้นดูเหมือนกับทางซุปนิโกลัตผู้ยิ่งใหญ่มีหนวดที่บิดตัวและชิ้นเนื้อที่พัวพันกันเป็นร่างหนามีขาและกีบที่แข็งแกร่งทันทีที่นุกและเยฟนั้นได้เกิดขึ้นมากฎของจัก,กรวาัักกาาากา้กดบยแงมข กฎก่อนหน้าซึ่งเดิมทีแล้วเกรดโอวันที่มีกฎเกมของตัวเองนั้นจะไม่สามารถสร้างข้อผิดพลาดได้แต่เมื่อลูกแฟดนั้นได้ถือกําเนิดขึ้นเริม,มีการเปรียบเทียบระหว่างกฎเหล่านั้นเราเกตดโอวันนั้นค่อยตระหนักด้วยเลยว่ากฎด,ดั้งเดิมที่พวกเขานั้นได้สร้างขึ้นมานั้นกําลังถูกต่อต้านโดยผู้ที่แข็งแกร่งกว่าและการต่อต้านกฎนี้เริ่มชัดเจนมากขึ้นยิงเรื่อยทาให้เราเกตโอวันที่มีอํานาจนั้นเริ่มที่จะไม่พอใจอีกต่อไปพวกเขานั้นแค่ทําการปกครองอาณาเขตของตัวเองพวกเขานั้นก็ได้เริ่มถูกทดสอบจากทางข้อผิดพลาดของซึ่งกันและกันแล้วผู้ที่แข็งแกร่งเริ่มทําการกืนกินพลังงานทางกายภาพของผูที่อ่อน กว่ากุทานจิตวิญญาณนั่งเดินนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นในจักรวาลจักรวาลซึ่งแต่เดิมนั้นเคยเงียบสงบกลับกลายเป็นความขุ่นมัวเมื่อเกรโอวันฟ้าแฝดทั้งสองนั้นได้ถือกำเนิดขึ้นทันทีที่ผู้มันนั้นได้เกิดมาผู้มันนั้นก็ได้พบกับจักรวาลที่ว่างเปล่ามันน่าจะทาการทาลายคู่ต่อสู้ของผู้มันให้เร็วที่สุดเกรดโอวันทั้งสองนี้นั้นเกิดขึ้นมาจากแหล่งเดียวกันทำให้พวกเขาทั้งสองนั้นเริ่มสงสัยกันเองด้วยจะนาไปสู่หายนะของทั้งสองววน้้มูารนความกุ่นั้นมอง ดูฉากนี้ซึ่งแน่นอนว่าเขานั้นได้ซ่อนร่างกายของตัวเองเอาไว้ทำเขานั้นทําการกระจายร่างกวนของตัวเขาเองนั้น ไปในอายะธรรมต่างๆในจักรวาลสร้างความกุ่นหลมากยิ่งขึ้นและเมื่ออายาลาโพเทผู้สื่อสารในความกลุ่นหุนั้นจากไปฟ้าแฟร์ทั้งสองนั้นก็เริ่มทำการต่อสู้ดิ้นลนในจักรวาลบนทางแอปร์ดมันพบหลุดแห่งความชั่วร้ายนั้นก็ได้ฉวยโอกาสนี้ทำการติดต่อกับวิญญาณของนุกซึ่งแอปบบรนั้นเป็นบ่อเกิดแห่งความชั่วร้ายและความโสมมทั้งหมดและแน่นอนว่าแอปบบรก็มีความแข็งแกร่งทางจิตวิญญาณเช่นเดียวกันทันทีที่เขานั้นทำการติดต่อกับทางนุกนั้นพลังงานอันชั่วรรายกกทิดชีคะงป่่ส นั้นได้อย่างลากลึกในจิตใจของถังนุกและตอนนี้กวนในความบ้าคลังนะ่งและความเน่าเปื่อยนั้น กตีได้ทาการเผยแพร่ออกสู่จักรวาลภายนอกและเมื่อนุกนั้นได้เกิดความต่ำสามและเกิดความบ้าคลัง่งความบ้าคลั่งนี้ก็ได้แผ่ขยายไปทั่วทั้งจักรวาลซึ่งมีชีวิตชาญฉลาดระดับต่ำทั้งหมดก็ได้เกิดความไม่เข้าใจมีความคิดที่ชั่วร้ายและทาการประชญหน้ากันอย่างบ้าคลัง่งซึ่งกฎเหล่านี้นั้นจะแพร่กระจายในอาราธรรมที่อ่อนแอที่สุดการต่อต้านระหว่างความยุติธรรมและความชั่วร้ายนั้นเกี่ยวพันถึงเหล่าเกรดโอวันทั้งหมดซึ่งเหตุนี้เองก็ทําให้อุตราเทพอย่างแอปโลดนั้นทําการขััััับบเเเเคคลลลลืื่่่่่่ออออนนนนนนนพงงงงงงานนาา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 แแแหวววมมมมมขขขขดดดยยย้้้้ะะากกกกกไีีีีสฟศึึจซท นั้นได้ติดเชื้อความโซโคทางแอปบอร์ตเข้าไปแล้วซึ่งทางแอปบอร์นั้นก็กลังเฝ้ามองดูทางนุกที่ได้ติดเชื้อของเขาแม้ว่าทางแอปบอร์นั้นแท้จริงแล้วเขานจะต้องการกืนกินพี่น้องทั้งสองคนพร้อมกันเสียด้วยซ้ําแต่ว่าทางเสาหลักท้งสารนั้นให้ความสนใจ2อนนี้อย่างใกล้ชิดแม้ว่าแอปบอร์ตจะไม่สามารถกืนกินพวกเขาทั้งสองได้โดยตรงแต่เขานั้นก็สามารถดาเนินการแผนชั่วของเขาต่อไปได้และเนื่องจากนุกนั้นได้ติดเชื้อแล้วเยฟนั้นก็ได้ทาการติดเชื้อเช่นเดียวกัน มันนั้นได้อยู่ในสภาวะคืนไม่เข้าขายไม่ออกมันนั้นได้มีความคิดในการที่จะกลับคืนไปสู่ล่างเดียวดังนั้นเหล่าฟ้าแฝดทั้งนุกและเยฟนั้นจึงได้ทําการจัดระเบียบเกรดโอวันในจักรวาลพวกเขาทั้งสองคนนั้นได้ให้กำเนิดปีศาจร้ายให้เผ่าพันธุ์ที่ชั่วร้ายนับไม่ถ้วนในอนาคตในอนาคตอันใกล้นี้สงครามของเราเกรดโอวันก็จะได้เริ่มต้นขึ้นเหล่าเกรดโอวันนั้สิบล้านคนนั้นจะมาบรรจบกันมันนั้นถือว่าเป็นช่วงเวลาแห่งความโกลาหลและมืดมิดที่สุดในจักรวาลและมันนั้ ิ่งมีชีวิตที่เป็นต้นกำเนิดของความโสโโรกทั้งปวงอย่างแอปบอดนั้นก็ได้ทำการเผยแพร่ <ๆ S 1> ความกลาหุนเข้าสู่ทางนุกซึ่งทางเย็บพี่น้องของนุกนั้นก็ได้สัมผัสได้ถึงจิวิญญาณอันชั่วร้ายของแอปบอรดซึ่งเย็บในฐานะพี่น้องของนุกนั้นเขานั้นก็ได้รับการก,การกัดก่อนนี้เช่นเดียวกันแต่เขานั้นไม่ได้ถูกกัดก่อนอย่างสิ้นเชิงอย่างนุกแต่ในทางกลับกันเย็บนั้นเริ่มทำการบูชาแอปบอรดในฐานะต้นกำเนิด <80 1 S 1> ของจิตวิญญาณอันชั่วร้ายเอสโอวันผู้ยิ่งใหญ่อย่าง,ยางเย็บนัน้ หวังว่าช่วงชีวิตสุดท้ายของเขาจะได้พบกับทางแอปบร์ดซึ่งแอปบร์ดนั้นเป็นต้นกำเนิดของความโศกโกทั้งปวงการค้นหาของเยะนั้นกินเวลายาวนานโดยเขานั้นหวังว่าเมื่อเขานั้นพบเจอแอปบร์ดแล้วเขานจะทําการติดตามแอปบรอดอย่างใกล้ชิดแต่ทุกครั้งที่เยฟนั้นทำการค้นหาก็ไม่มีวี่แววของเทพเจ้าอย่างแอปบร์ดเลยหรือเพียงหลือแต่เพียงความสับสนและความกลาหลนที่ทางแอปบร์ดนั้นทิ้งเอาไว้เท่านั้นตอนนี้เราเกทโอวันได้ติดเชื้อของทางแอปบร์ดผ่านทางนุเกทโอวันนั้นเริ่มมีความก้าว้้ากกกนนนเ่อยยััับ็ูภใต ว่าข้าพเจ้าของเยฟเแล้วเกรดโอวันจำนวนมากนะไม่ค่อยรวมตัวกันแลวรอบตัวเยฟบเพื่อที่จะให้เย็บนั้นรับตำแหน่งใหม่เป็นผู้นำที่พวกเขานั้นคาดหวังเอาไว้โดยเยฟนั้นมีจุดประสงค์เดียวนันก็คือการตามหาอุตรเทพอย่างแอปบอร์ดไม่ว่าจะต้องใช้วิธีไหนก็ตามแต่เขานั้นก็มองไม่เห็นฉากสุดท้ายนี้จริงๆความมุ่งมั่นในการตามหาแอปบอร์ดนั้นทำให้เยฟนั้นแทบจะเป็นบ้า เขานั้นจะได้นำเหล่าเกรดโอวันมากหมยทำการเลิกสมมตารซิ่งมีชีวิตชั้นสูงอย่างบ้าคลั่งอย่างสิ้นหวังในกาแล็กซี่เขานั้นทำการสร้างลวงลังอันโสม,มุมโดยเขาหวังว่าจะใช้ความพยายามนี้ในการดึงดูดแอปบรอดจนาทั่งในท้ายที่สุดแล้วความว่าข้างนี้ก็อยู่นอกเหนือขอบเขตที่เหลนะ่าเกรดโอวันนั้นสามารถรับได้เกรดโอวนะั้นปฏิเสธที่จะไม่ยอมค่าฝันและกืนกรินตอนนี้ทางเย็บนะั้นก็ตกอยู่ในความบ้าคลั่งเช่นเดียวกัน การตามหาแอปบอรดนั้นทำให้เยฟนั้นรู้สึกอิจฉาน้องชายของเขาอย่างทางนุกและเนื่องจากว่าไม่พบตัวแอปบอรดที่เป็นต้นกำเนิดของความชั่วร้ายมานั้นจึงพยายามที่จะทำการกืนกินพี่น้องของตัวมันเองอย่างนุกที่ครั้งหนึ่งนั้นนุกเคยได้รับพรจากทางแอปบอรดมาก่อนตมาลใดที่เขานั้นกืนกินน้องชายได้สำเร็จแล้วก็มันั้นก็จะอาศัยความแข็งแกร่งดั้งเดิมของตัวมันเองในการได้เปรียบทางประกรกมแล้วเยฟนั้นก็จะมีสิทธิ์ในการเข้าสู่วิหารของอาสะทสในบรรดาอุตราเทพมากมายในวิหารแห่งอาสะทสนั้น แอบอนนั้นถือว่าเป็นอุตลาเทพีิซ่อนอยู่ในนั้นัน้ะได้วางแผนการอันชั่วร้ายอย่างบ้าคลั่งในที่ลับ และในที่สุดแล้วหลังจากใช้ทรัพยากรจํานวนมากในที่สุดเย็บนั้นก็ได้พบกับทางนุกน้องชายของเขาโอวันอันโรมพลัง2ตัวนี้นั้นได้ถูกสร้างขึ้นโดยเสาหลักทั้ง3าการต่อสู้อันโหดร้ายนั้นเริ่มต้นขึ้นไม่มีบันทึกพบว่าใครนั้นเป็นผู้ได้รับชัยชนะในครั้งนี้แต่สิ่งเดียวที่รู้ก็คือการฆ่าอันสยดสยองนี้นั้นทําลายทั้งการเวลาและสถานที่ในสนามโบกสถานที่นั้นกลายเป็นจัก,กรวาลที่ว่างเปล่ามันกลายเป็นหนึ่งในเขตหวมหามไม่กี่แห่งของทางเกรทโอวันและที่นั่นเองแล้วนั้นยังพบกับบรรรรร่่่ององงยทีไไมมมมมมสสาาาาาถคคคววุด้ในเล เกรดโอต่างๆทำการต่อสู้กันนับไม่ถ้วนเกิดใหม่และล้มตาย จากนั้นก็ดําเนินการไปสู่การฆ่าฟันครั้งถัดไปในการต่อสู้ที่โหดร้ายนี้มีเพียงแต่เหล่าฟ้าแฝดเท่านั้นที่ออกจากสนามรบฟ้าแฝดทั้งสองน,นั้นสามารถรวมทุกสงทุกอย่างเข้าด้วยกันเกรทโอวันทั้งสองนั้นเป็นผลผลิตของทางยอกโซทสและทางซุปนิกุลัสพวกเขานั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะตายหรือไม่อย่างน้อยก็คือว่า3เสา,สาหลักทั้งสานั้นจะไม่ปล่อยให้พวกเขาตายในการต่อสู้ระหว่างเกรทโอวันที่ถูกครอบง,งําโดยเหล่าฟ้าแฝดนี้นั้นได้สร้างความกุลาหลิ่งนาใลออัสิ่งย่งนนนวี้นค่อยหาายไปอ้ นั้เฟ้องมองดูความพึงพอใจนี้ ในขณะที่ฝาแฝดทั้งสองนั้นได้จากไปมันนั้นก็ถือว่าเป็นการวางแผนงานอันลาาลื่นในหัวใจของเขาตอนนี้พลังของฝาแฝดทั้งสองนั้นไม่สามารถตอบสนองต่อความฝันของหลอดอาสทอร์ได้อีกต่อไปหลอดอาสทอร์นั้นต้องการความกูลาหลนที่มากขึ้นซับซ้อนมากยิ่งขึ้นสิ่งนี้จะเป็นที่ต้องใช้แรงผลัดดันจํานวนมากจะต้องมีเกรดโอวันรุ่นใหม่ๆเข้าร่วมจักวาลใีทุกวันนี้นั้นได้เปลี่ยนไปเพราะกฎของโยกโซทอรและกฎแห่งยีนของทางซุปนิกุลัสทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเริ่มมีสีีตตีีีีีสสสัันนนนนนิินิ่่่่่่งงงงงงมมมมชชชวววตตตตาา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 ๆทถูกกกพเเเขขขดรรรรร้้ร้้้ึปะบอหล ไดวิว,วัฒนาการมาจากกฎแห่งชีวิตความอ่อนแอและความสงสารนั้นไม่สามารถอยู่รอดได้ในจักรวาลับ้าข้างนี้ หากมีพลังทางพันธุกรรมแต่ไรซึ่งปัญญานั้นอายธรรมนั้นก็จะอ่อนแอไปด้วยและมันก็จะนำไปสู่รากฐานของความโกลาหลและเพื่อที่จะให้อายธรรมเหล่านี้นั้นได้เติบโตอายาโพเทสนั้นจะได้เข้าร่วมการสร้างความบันเทิงในครั้งนี้อายาลาโพเทปนั้นได้ทำการมายัางจุดสิ้นสุดของการเวลาเขาได้ตามหาตัวหนึ่งในเทพเจ้าหลักทั้ง3เทพเจ้าแห่งการเวลาและอวกาศอย่างยกสุทธรแม้ว่าอายาลาโพเทปจะเป็นหนึ่งใน3เทพหลักแต่ว่าการค้นหายกสุทธรนั้นถือว่า,อายาวนานอย่างไม่น่าเชื่อยกสุทธรนั้นก็คือ,กว,อ,กว,อวกาศ เขาได้รวมสรรพสิ่งเข้าด้วยกันอยู่ในทุกการเวลาและอวกาศและเนื่องจากว่ายกโซทอนนั้นต้องการรักษากฎแห่งการเวลาและอวกาศให้มั่นคงเขานั้นจึงไม่สามารถปราบกุญแจง่ายดังนั้นผู้สงสารแห่งความกลาหลอย่างไอยาลาโพเทปนั้นเขานั้นจะเป็นที่ต้องรออย่างช่วยไม่ได้เมื่อถึงจุดที่สุดของการเวลาเขานั้นจึงได้ทําการกระจายพลังวิญญาณครั้งแล้วครั้งเล่าหาทุกสิ่งทุกอย่างที่ซ่อนอยู่ในกาลเวลาและอวกาศยักษ์โซทอนนั้นก็ได้ทําการฟฝ้ามองดูความน่าเชื่อถือของแผนการของไอยาลาโพเทปอย่างเงียบๆในท้ายที่สุดแล้วไอ ที่ เพื่อความกลาหนเขาได้ได้ทําการฟฝ้ามองดูเวลาและสถานที่ที่กําลังตกอยู่ในยความกลาหนและเมื่อไม่มีเวลาและสถานที่การเวลานั้นก็จะไม่มีความหมายเลยหลังจากผ่านไปไม่รู้กี่ยุคในช่วงเวลาแห่งความพยายามนี้ทั้งเวลาและสถานที่นั้นก็ได้แยกออกจากกันโดยสิ้นเชิงโดยสายกฎแห่งความขัดแย้งของเหล่าฟ้าแฝดทัังการเวลาและสถานที่นั้นได้กลายเป็นเกรดโอวันสองคนสองคนนี้จะเป็นร่างอวาตารของยอคสุทอสพวกเขา้นเป็นคู่ควคุมกุญแจสีเงินคนแรกนั่นก็คืออุมอัตวิลเป็นร่างอวาตารที่นุ่มนวลและยั่งยืงช่างใจส่วนอีก ร่างอาวตารนั้นก็คือร่างอาวตารที่มีแสงสว่างอันสุกพ่าวแห่งความโกรธและความบ้าคลั่งอโฟโกโมอนเมื่อร่างอาวตารนั้งสอน,นี้ได้กําเนิดขึ้นมันนั้นก็ได้ถูกขับออกจากจุดที่สุดของการเวลาและสถานที่ถูกเนรเทศไปในจักรวาลกลายเป็นผู้นําทางสำหรับสิ่งมีชีวิตที่มีอาระยธะั้งหมดพลังการขับเคลื่อนเบื้องหลังการสํารวจจักรวาลของพวกเขานั้นได้รวมเป็นสิ่งเดียวร่างคนของโยสทอร์ทันน้งสอน,นี้ถือว่ามีความเสถียรเป็นอย่างมากคุณลักษณะของพวกเขาเองยังถูกลดเขา้ากับการเวลาและพื้นที่อีกด้วยสิ่งม รอคอยที่จะรับความเป็นอมาตะซึ่งกุญแจสีเงินเดอะซิวเวอร์นั้นสามารถเปิดประตูสู่ความเป็นจริงและปัญญาขั้นสูงสุดได้การสำรวจครั้งนี้นั้นจะกลายเป็นความโลภและความปัรถนาของเหล่าอายธรรมสั่การส่งเสริมการพัฒนาอายธรรมอย่างต่อเนื่องและในที่สุดแล้วอายธรรมที่9กนะ้าหน้า ก็ได้กําเนิดภูมิปัญญาและในเวลานี้อายยาลาปูเทผู้สุสานในความกุลาหลนั้นจะเปลี่ยนอารยธรรมเหล่านี้ได้อย่างง่ายได้ดําเนินเกมที่วุ่นวายครั้งแล้วครั้งเดารวมเป็นหนึ่งกับความกุลาหนในจักรวาอลอายยาโปเทสนั้นพอใจเป็นอย่างมากปฏิบัติการที่ทําให้ยอกสุธรนิล้มสลายและให้กําเนิดร่างโคนของยอกสุธรทั้งสองที่มีความเสถียรดวงตาของอายยาโปเทนั้นเริ่มชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอนนี้เหล่าฟ้าแฝดน,นุกและเยฟนั้นได้ใช้พลังส่วนห้วอกันึ่างเปล่ขอันอนนีุนก้กําลงกัอนพวกเขาทั้น จะหลับลึกไปนั้นเนื่องจากว่ากฎของยีนของซุปนิโคนลานนั้นจะบังคับให้พวกเขาทั้งสองคนนั้นมีลูกและลูกของพวกเขาทั้งสองคนนี้จะกลายเป็นเกรดโอวันรุ่นถัดไปเกรดโอวันทั้งสองอย่างนุกและเยฟนั้นจะเป็นที่ต้องหาสถานที่ที่เหมาะสมในการให้กําเนิดทายาตตอนนี้เยฟนั้นได้มาอยู่ในระบบดาวคอที่มีดาว2ดวงกําลังให้กําเนิดบุตร2คนที่เป็นสายเลือดของเขาซึ่งเยฟนั้นก็จะปล่อยให้พวกมันเติบโตกันไปเองในทางกับกันนุกนั้นก็ใช่คนที่สบายใจมากนักเนื่องจากว่าร่างกายของนุกนั้นได้ถูกแแทททรรรรรรกกกกงงงงงงงโดดดดยยยเเเพพพออออออบบบ์ลลััััััีี่่่่ชชวว้้้าาาาาขขนนนิตืไ กำเนิดนุกหลังจากที่ทำการต่อต้านอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วก็ได้มีแก่ชีวิตทั้งสองได้ถูกสร้างขึ้นซึ่งกระบวนการในการให้กำเนิดบุตรของทางนุกนั้นถือว่าเจ็บปวดอย่างยิ่งนุกนั้นำการทนรับความเจ็บปวดอยู่ในระบบสุริยะแห่งหนึ่งหลังจากที่ได้มีแก่ชีวิตทั้งสองนั้นผุดออกมาจากนุกแล้วนุกนั้นก็ได้ทำการผักแก่ทั้งสองนี้ให้ไปไกลๆและหลังจากที่แก่ทั้งสองนี้ได้จากไปแล้วนั้นนุกนั้นก็ได้ทำการหลับไหลอยู่ในดินแดนที่ไม่รู้จักแก่ชีวิตทััั้้้้้งงงงงงขขออ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 นนนนนนุุุกกกกกกแชีีีวิิตทไไไดดปปยยย่าเบบบรระะส ในในภายหลังคัททูลูผู้ยิ่งใหญ่และเหล่าพี่น้องของเขาเนั้นก็จะได้ถือกำเนิดขึ้นมาและจะทำการต่อสู้กันเพื่อชิงเจ้าแห่งความกลาหนครั้งใหญ่ละครบทเก่าแล้วก็กำลังจะจบลงละครบทใหม่นั้นก็เราจะเริ่มต้นขึ้นและในที่สุดแล้วคัททูลูผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นมาเกรดโอวันคนนี้นั้นจะนำเสนอเรื่องราวต่อไปอย่างไรมนันจะกลายเป็นพาย,ยุแห่งความกลาหลที่รุนแรงมากแค่ไหนก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วนุกนั้นไห้กำเนิดไข่สองฟองที่ได้ลอยตัวไปนอกระบบสุริยะโดย สนามแม่เหล็กอันทรงพลังทั้งสองนี้ก็เริ่มทาการแข่งขันเพื่อแย่งชิงพลังงานและสารอาหารในกาแล็กซี่ยางไนเสียก็ตามซาสานในกาแล็กซี่นั้นไม่สามารถตอบสนองต่อพวกเขาได้ในเวลาเดียวกันเกรดโอวันทั้งสองคนนั้นจึงได้ทําการเริ่มแยกจากกันเปลือกไข่ทั้งสองฟองนี้พยายามที่จะทําการคืนกินอีกเปลือกหนึ่งแต่พลังของทั้งสองฝ่ายนั้นมาจากพลังงานเดียวกันและทั้งสองฝ่ายนั้นต่างก็มี จิตวิญญาณของแอปบอดนั้นปะปนอยู่ในล่างเนื่องจากว่าตา่างฝ่ายและต่างม,มีจุดแข็งของตนเองจะไม่มีทา่าทีดสามารถกินกินอีกฝ่ายหนึ่งได้ไอ้ทั้งสองใบนี้ได้ทําการพ้นทรัพยากรในการแล็กซีตราบใดที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง,งส,สามารถขือกําเนิดขึ้นมาก่อนได้นั้นมันก็จะทําการกืนกินอีกฝ่ายหนึ่งในทันทีทั้งสองนั้นเริ่มการดูดทรัพยากรในกา,นการแล็กซีอย่างบ้าคลั่งโดยพลังงานส่วนใหญ่ได้ถูกกืนหายไปความแตกต่างระหว่างไข่ทั้งสองใบนี้นั่นก็คือกฎแห่งการต่อต้านมัน,เน,มนเัเนก้นรน่นามารถดูชัพพลงงาาแะสรได้เท่านั้น้นโดยสารทหมดจะไมม่รวถางขา สไลด์ของทางแอปบอร์ดเพราะถ้าหาว่าทำการดูดซับมันขึ้นมาแล้วล่ะก็มันก็จะเปลียนเสมือนกับเซลล์มะเร็งที่จะทำการคืบคานต่อไปเรื่อยๆเพื่อไข่อันแรกนั้นดูดทรัพ,พยากรอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมันนั้นเริ่มมีหนวดงอกอกอกมาและไม่เพียงแนะค่นั้นเมื่อไข่อันแรกนั้นสามารถทําการดูดกืนดาวขครอุกกาบาต ซึ่งการดูดกืนในครั้งนี้นั้นก็สามารถทําให้เปลือกไข่อันแรกนั้นม่ค่อยเจริญเติบโตมากยิ่งขึ้นในขณะที่เปลือกไข่อีกอันนั้นไม่มีความสามารถในการดูดกินสาสารพลังของมันน,นเปียบเสม,มือนกับพาย,ยุที่รุนแรงพายุนี้นั้นเมื่อทําการคืบขาดต่อไปเรื่อยๆมันจะทําให้เกิดกฎแห่งความโกลาหลในระบบสุริยะที่มันนั้นคืบขาดเข้าไปแม้แต่ดวงอาทิตย์สว่างสวนั้นก็จังสูญเสียแสงไปในตัวเมื่อพบเจอกับกฎแห่งนี้น่้น่จะเอาว่าความแตกต่างระหว่างไข่ทั้งสองใบนี้ยิ่งทวีความรนายิ้อ,อเ็ไดบถธ กฎเกณฑ์พื้นฐานที่มาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่มันอยู่นอกเหนือจากกฎแห่งความขัดแยง้งเกรดโอวันที่อ่อนแอบางคนในจัก,กรวาลน,นั้นเริ่มตอบสนองต่อกฎนี้เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนของมันความผันผวนของพลังงานสีเทาที่เกิดจากเปิือกไข่ละสองนี้นั้นก็ค่อยเปลี่ยนคุณสมบัติของเหล่าเกรดโอวันโดยพื้นฐานการเปลี่ยนปแปลงนั้นจะขึ้นอยู่กับกฎทางพลุก,กรรมและกฎทางจิตวิญญ,ญาณและมันก็ได้แพร่กระจายออกไปตัวของแอปโบรดนั้นก็ได้สัมผัสไถึงพลังงานอันชั่วร้ายนี้เขาได้ตอบรับอย่างกระตือรอ้นนิ่นน่งาว,วามมากมกกัยจด มันได้ส่งผลต่อเหล่าชีวิตที่ได้เกิดความกลอหนในการเวลาและอวากาศและรวมไปถึงกฎสืบพันธุ์ต่างๆในจักรวาลั้นก็ได้เปลี่ยนแปลงไปด้วยสิ่งนี้ก็เป็นการดึงดูดให้เทพสามเสาหลักที่วุ่นวายนั้นได้กลับเข้ามาอีกครั้งหนึ่งพวกเขานั้นได้มาถึงพร้อมกันในเวลาเดียวกันนับตแต่เหตุการณ์นาฬิกาปลุกขนาดยักษ์ยางกรอดนั้นเทพทั้งสามคนนี้ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นพร้อมกันเป็นครั้งที่สองไอยาลาโพเทนนั้นได้ทําการเกาหัว ดูเปลือกไข่ที่อ่อนแอทั้งสองนี้เขาได้เกิดความสุขสนทำให้เกตโอวันรุ่นที่2 2ตัวนี้นั้นจงสามารถใช้กดของตัวเองได้และกดอันนี้มันก็จะอยู่นอกเหนือจากกดแห่งข้อผิดพลาดแบบดั้งเดิมของทางนุกและเยฟซึ่งนี่ก็จะเป็นกดของตัวเองที่ได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งหนึ่งเกนโอวันที่ air อ่อนแอคนอื่นๆนั้นได้ได้รับอิทธิพลน,นี้เรื่องการแบ่งพักแบ่งพวกจะตั้งค่ายของตัวเองกลายเป็นศัตรูกันความวุ่นวายในจักรวาลน,นั้นเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นอีกครน่อาเาาเทก็กสิีีวขณ์จปปืญ ในขณะที่ซุปดิกุลัสนั้นก็จะทําการใส่กฎแห่งชีวิตและรวมไปถึงความสามารถบางอย่างของตัวมันเองทําการอัดกฎเหล่านี้นั้นใส่ไข่ที่ประกอบด้วยหนวดและเมือกเศษพลังงานและกฎเหล่านี้นั้นค่อยช่วยทําให้เหล่าเกรดโอวันทั้งสองที่อยู่ในเปลือกไข่นั้นทําการกําเนิดอย่างราบรื่นแม้จะได้รับความช่วยเหลือจากเทพสองหลักทั้งสามก็ตามเกรสโอวันผู้ยิ่งใหญ่ทั้งสองน,นี้นั้นก็ยังมีความขัดแย้งอยู่เป็นความกันแค้นอยู่นอกเหนือกฎเกณฑ์ ไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีทั้ดไดนั้นเองเปลือกไข่ทั้งสองนั้นก็เริ่มกระสับกระสายอย่างที่บายไม่ถูกซึ่งในขนาดอีเองมากกว่าครึ่งหนึ่งของกาแล็กซี่นั้นได้ถูกครอบงำด้วยหนวดสีเขียวส่วนกาแล็กซี่อีกครึ่งหนึ่งนั้นได้ถูกครอบงำโดยพลังงานที่รุนแรงทำการฉีกกาแล็กซี่ออกเป็นชิช้นๆราวกับเม็ดทรายตอนนี้นะอีกด้านหนึ่งนั้นได้มีของเหลวสีเขียวหนืดพุ่งขึ้นมามานั้นเป็นคลื่นราวกับทะเลคลื่นสีเขียวหนืดนี้กำลังล่องลอยม้วนเข้าหาเเเปปปลืืออออกกไข่่่ทีีงระายสหออน หนวดขนาดใหญ่ของของเหลวหนืดนี้นั้นกลายเป็นพลังงานคล้ายๆกับเมือกทะเลมันได้ทำการบีบอัดกันอย่างต่อเนื่องในที่สุดแล้วหนวดสีเขียวนั้นก็กลายเป็นของเหลวอัดแน่นขนาดเท่าดาวเลษกห่อหุ้มเปลือกไข่สีเหลืองอ่อนเอาไว้ทําให้ใจกลางของเปลือกไข่นั้นเกิดพลังงานที่หุดแรงเหมือนราวกับถูกกระตุน้นเพราะการบีบอัดสนามแม่เหล็กคล้ายๆกับฮอริเคนอย่างต่อเนื่องพลังอวกาศทั้งหมดในกาแล็กซีนั้นเริ่มบิบเบวพลังงานนี้เพิกเฉยต่อ,อก,กดแห่งร่างกายทําให้เกิดความผันผวนทั้งหมดพายุนั้นเริ่มจ้องท เปลือใไขที่อยู่ในแกนกลางพายุนั้นได้ใช้พลังงานของตัวเองในการเร่งเวลาให้เหลวขึ้นดูเหมือนจะตัดสินใจได้แล้วใครใบน,นี้น่าจะเกิดเร็วกว่าใครอีกอันหนึ่งโดยทั่วไปแล้วเปลือกไข่นี้จะควบแน่นเป็นเนื้ออัดแน่นไปด้วยพลังงานในเวลานี้กาแล็กซี่ที่ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยความโกลาหลนั้นกับเงียบงนันไม่มีความผันผวนทางพลังงานทางจิตใจทุกสิ่งนั้นว่างเปล่า พลังงานอันทรงพลังนั้นได้กระทบเข้ากับเสียงอันวุ่นวายนี้และในตอนนี้อาสโธสเทพผู้มืดบอดนั้นได้ดูเหมือนเปเสียงระฆังเงินบริสุทธิ์ทำการควบคุมศัตว์ต่างๆอายาลาโพเทพผู้สงสารในความกลาหลนั้นก็ได้กำลังเฝ้ามองดูฉากนี้ได้หัวเราะออกมาเขานนั้ได้มองไปที่เกรดโอวันทั้งสองที่ค่อยๆหลุดออกมาจากเปลือกไข่ดวงตาของเขาเต็มไปด้วยแสงสว่างและความมืดมิดโกลของโลกทั้งใบนั้นได้ถูกขยาหนวดสีเขียวนับไม่ถ้วนเหล่านั้นได้ทะลุออกมาจากเปลือกไข่สีเหลืองอ่อนนวดนี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็ว มันนั้นทาการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วไปยังเปลือกไข่อีกเปลือกหนึ่งที่อยู่หน้าปลายอีกฝ้าของกาแล็กซีถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวที่น่ากลัวและส่งพลังเป็นอย่างมากมันนั้นเตรียมที่จะทําการฉีกน้องชายอีกฝ้าหนึ่งของมันให้ออกจากกัน ซึ่งหากเกรดโอวันคนไหนได้เห็นฉากนี้แล้วก็เขาน่าก็จะคิดได้เลยว่าไอคนที่มีหนวดสีเขียวนี้น่าจะชนะอย่างแน่นอนแต่ออยาลาโพเทสที่กำลังเฝ้ามองดูอยู่ข้างๆนั้นไม่เห็นด้วยผู้สืสารในความกุลาหุนนั้นมองเห็นเก่นแท้ของทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วในจังหวะก่อนที่หนวดสีเขียวนั้นกำลังจะพุ่งเข้าไปแตะที่ถางเปลือกไข่อีกอันหนึ่งที่อยู่ณนะอีกฝั่หนึ่งของกาแล็กซีมันนั้นก็ได้พบว่ากฎแห่งกาลเวลาและอวกาศรอบตัวมันนั้นเปลี่ยนไปมันนั้นไน่่จงเนะงเียสสม มันนั้นใช้กดแห่งกาลเวลาและอวกาศรอบข้างเพื่อที่ทําการวางกับดักเปืือใไขที่มีหนวดนั่นเองซึ่งมันนั้นก็จะเป็นการดักให้เหล่าหนวดนั้นติดอยู่ในพื้นที่นี้ในเวลานี้เองกลุ่มหนวดสีเขียวที่รุปรางผิดปกตินั้นก็ได้เกิดความสเสถียรร่างใหญ่ที่กลาลังผุดขึ้นมาและนั้นแต่เด้วยความบิดเบี้ยวบิดรูปอยู่ตลอดเวลามีปีกด,ด้านหลังราวกับปีจกจักรจันมันนั้นพุ่งทะยานขึ้นไปเหนือความว่างเปล่าในจัก,กรวาลก่อตัวเป็นเนื้อชิ้นหนาเป็นเสื้อกรอกและตอนนี้คา,นนาทูลูผ งตาสีเหลืองแปลกๆที่อยู่ท่ามกลางคืนนั้นก็กำลังเฝ้ามองหนูคัททูลูผู้ยิ่งใหญ่เป็นล่างแรก เปลือกไข่ที่พุ่งทะลุออกมาจากพลังงานสีเหลืองนั้นปรากฏเป็นล่างที่แผ่ออร่าสีเหลืองรอบๆตัวมันเป็นเสื้อคลุมขนาดใหญ่และภายในเสื้อคลุมนั้นเต็มไปด้วยความมืดมิดที่ไม่สามารถอธิบายได้ในตอนนี้สิ่งมีชีวิตที่มีความทรงพลังอย่างฮัสเตอร์นั้นก็ได้ถือกำเนิดขึ้นราชาชุดเหลืองผู้ยิ่งใหญ่นั้นได้ถือกำเนิดขึ้นมาแล้วทันทีที่ฮัสเตอร์นั้นได้ตื่นขึ้นมาพวงอวกาศรอบข้ามมันก็เกิดบิดตัวเสียรูปหน่วงของคาตูลูนั้นทําการพุ่งเข้าหามันอย่างใบมีดคมซึ่่่่งงงตตตตออออออนนนนนนี้้้คคัััลลไไมมมมหหววเเเยยบดแขขาาาาาทํกรรฟฝฮส์ แต่ว่าก็ไม่มีรอยแผลร่างกายของฮัสเตอร์นั้นไม่กลัวการฉีกขาดในขณะที่คัตทูลูนั้นกําลังเข้าใกล้ราชาชุดเหลืองนี้เองมันนั้นก็ดูเหมือนกับว่ามีโซ่ตัวนอะไรบางอย่างกาลังดักจับร่างกายของเขาไว้แม้ว่าร่างกายของมันนั้นจะเต็มไปด้วยพลังงานอันยิ่งใหญ่แต่เมื่อก้าวไปข้างหน้าได้สักพักหนึ่งร่างกายของมันนั้นก็ได้หยุดชะงักในเวลาเดียวกันนั่นเองพลังวิญญ,ญาณที่สรงพลังและนหน้าข่ายขยางแย่นั้นก็ได้กวาดไปทั่วพลังงานทันจิตวิญ,ญญาณที่เปรียบเสมือนกับ แต่คัททูลูนั้นที่มีพลังจิตที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนั้นก็ไม่ได้แสดงอาการออดแอใดๆเขาการกืนกินพลังวิญญาณที่ทาการโจมตีมาอย่างต่อเนื่องเคลื่อนไหวไปตามการเวลาซึ่งตอนนี้คัททูลูนั้นไม่สามารถโจมตีฮัสเตอร์ที่อยู่ในระยะใกล้ได้และฮัสเตอร์นั้นก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากระยะที่ไกลในการโจมตีเพื่อที่จะสังหารคัททูลูได้ด้วยเช่นเดียวกันและเมื่อเวลาได้มาถึงทางกันตอนนี้โลกแห่งจิตวิญญาณคัททูลูและฮัสเตอร์สองพี่น้องได้ทําการทะเลาะกันกลายเป็นเรื่องที่น่าเบื่อและวุ่่นนนวววาา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 ยแแแลลลลลลละะใททททีสสสสุดด้้้้้ผููหหงงคคมมกกกออพเเัั็ไปรรฏขึฮ์ เมื่อเห็นไอยาลาโพเทปปรากฏตัวขึ้น สองเกรดโอวันผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็ได้ลาทิ้งการเผเชิญหน้ากันทำการเปิดการโจมตีใส่อิยาลาโพเทปในทันทีอยาลาโพเทสนั้นจะได้ทำการเปิดการโจมตีด้วยการเวลาและอวกาศใส่ทางฮัสเตอร์และทำการโจมตีทางกายภาพใส่ทางคัทูลูซึ่งทั้งสองฝ่ายนั้นไม่มีสามารถป้องกันได้เลยซึ่งตอนนี้ทางคัทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้เริ่มทำการต่อสู้กับหนึ่งในสามเทพหลักแล้วซึ่งนักส่อคนนั้นจะสามารถเอาชนะอยาลาโพเทปได้หรือไม่บทละครของอิยาลาโพเทสครั้งต่อไปนั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอ,ตอนต่อไปนนนนะครรัััววาามมเิิจกตตออททททีีท่่่แแลล้้งงููผย ทั้งสองคนนั้นได้ตื่นขึ้นมาพวกเขานดั้นก็ทำการต่อสู้อันเป็นนิรันด์ซึ่งในขณะนั้นเองก็ปรากฏว่าได้มีร่างล่างหนึ่งปรากฏขึ้นต่อหน้าพวกเขานั่นก็คือร่างของอายาลาโพเทปซึ่งทางคัททูลูและก็ทางฮัสเตอร์นั้นแม้ว่าพวกเขานั้นจะไม่เคยเห็นทางไฮยาลาโพเทปหนึ่งในเทพสามเสาหลักมาก่อนแต่แรงกดดันที่แผ่ออกมาจากไฮยาลาโพเทปนั้นก็ทําให้ทั้งสองคนนั้นหยุดการต่อสู้ไปพร้อมกันทาการเปิดการโจมตีอย่างกระทันหันใส่ผู้แข็งแกร่งที่อยู่ตรงหน้าซึ่งไฮยาลาโพทััักาาาตยพอ่ึงงงงลภขคคููซ นั้นไม่ได้แม้กระทั่งจะแตะต,ตัวทางไฮยาลาโพเทสได้เลยสิด้วยซ้ำซึ่งไฮยาลาโพเทสมันก็ไม่ได้มองเห็นหลานชายของเขานั้นอยู่ในสายตาเลยไม่แต่น้อยซึ่งทางฮัสเตอร์เองก็ได้โดนความผันผวนทางจิตใจของไฮยาลาโพเทสนั้นโจมตีเข้าสู่ทางจิตใจโดยตรงโดยบทสรุปแล้วซองเกรดโอวันั้นไม่ได้แม้กระทั่งสัมผัสตัวไฮยาลาโพเทสสิ้ด้วยซ้ำพวกเขานั้นมองไม่รู้สิ้ด้วยซ้ำว่าไอ้คนที่อยู่ตรงหน้านี้นั้นมันนั้นมีตัวตนอยู่จริงๆและทันทีที่ทางคาทูลูและทางฮัสเตอร์นั้้นไดดมองูฮยาาพเท พวกเขานั้นก็รู้สึกเหมือนเรากับว่าพวกเขานั้นไม่มีเรี่ยวแรงเอาเสียเลย2เกรดโอวันนี้ได้เกิดความพวนในจิตใจอย่างไม่น่าเชื่อพวกเขานั้นต้องการที่จะหลบหนีไปจากที่นี่แต่ก็ไม่สามารถหลบหนีไปได้ตอนนี้พวกเขานั้นเปรียบเสมือนติดอยู่ในฟ้าแก้วของทางไฮยาลาพเทปหลังจากที่ทั้งสองคนพยายามหลบหนีซ้ำแล้วซ้ำเล่า ก็พบว่าพวกเขานั้นไม่สามารถหลบหนีได้ถ้าทุรูละทางคาสเทอร์นั้นผู้เขานั้นรู้ในทันทีว่าผู้เขานั้นไร้พลังมากพอที่จะต่อต้านอำนาจนี้ไฮยาลาโพเทนั้นไม่เห็นว่าทั้งสองคนนั้นไม่ลิ่นล้นที่จะหนีต่อไปจะได้ใช้พลังจิตของตัวเองทําการส่งข้อความที่เรียบง่ายจนหน้าเหลือเชื่อให้แก่ทางสองพี่น้องนี้ มันนั้นเป็นภาษามนุษย์ที่เต็มไปได้วยข้อความแห่งความกุลาหลซึ่งข้อความนี้มันก็เป็นแบบจำนลองทางจักรวาลทั้งหมดเป็นเรื่องราวของที่มาโครงสร้างทางจักรวาลและความหมายของการดำรงอยู่ของทุกสรรพสิ่งคาทูลูและทางฮัสเตอร์ทั้งสองคนนั้นได้ตกอยู่ในความว่างเปล่าแม้ว่าจะมียอสโซทอนและทางซุปนิกูลัสรวมไปถึงพลังทางสายเลือดอันสรงพลังของทางแอปบรอดแล้วคาทูลูและฮัสเตอร์นั้นก็ไม่อาจสามารถทนต่อความจริงของจักรวาลได้แต่ข้อท็จจริงในครั้งนี้ก็คือว่าไฮยาลาโพเทมนั้นจงใจที่ทำการเปิด hm เผย,เยข้้อมมมมููลลลเเพีีียยงงงงบาาาาาสสส่่ววนนนนนนทททััักกหใจริุดซึ็ ทูรูและทางฮัสเตอร์นั้นรู้สึกว่าตัวเองนั้นตัวเล็กมากทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้รับความเสียหายอย่างม,มากหน่างกายของขอนั้นได้บิดตัวหนวดและเศษเนื้อมากมายของเขานั้นได้ดหดล,ด,ดลงนิ้วตั้งห้าของเขานั้นดูเหมือนจะหลุดออกจากร่างกายได้ทุกเมื่อสูญเสียสูญยากาศในจักรวาลร่างกายของเขาจะงคงเกิดการบิดผันทางพลังงานอย่างต่อเนื่องและทางฮัสเตอร์เองชะตากรรมนั้นก็ไม่ค่อยดีนักร่างกายที่แป่งแสงของเขานั้นจูๆ่ๆก็ได้เกิดไฟสีแดงและไฟสีน้ำเงินนั้นปรากฏขึ้นแสงนั้้้้นนนนทททําา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 หสเเอออรรรไไไไมม่่่่่่่คคุุุพลลลงงงงงดดดยยิะะีีกกผขข ทำการพันผุวทานพลังงานณตำแหน่งที่ไม่มัน่นคงเกิดเป็นโรคระบาดอย่างต่อเนื่องสร้างความเสียหายให้แก่ผ้าคลุมสีเหลืองของมันการบีบอัดพลังงานนี้ทําให้มันนั้นเหมือนจะแตกดับทุกครั้งร่างกายของมันนั้นได้บิดเบี้ยวไม่สามารถคืนสู่สภาวะดั้งเดิมได้อีกต่อไปและเมื่อกว่าตามโมท,ทั้งระบบสื่อยาที่ทางคัตทูลและทางฮัสเตอร์อยู่ในตอนนี้ไอยลลาโพเทสผู้สื่อสารในความโกลาหลนั้นก็ได้ทาการออกจากพื้นที่หนีโดยที่ไม่เหลียวมองกลับมาเลยไม่แต่น้อยอหลาโพเทสนั้นเข้าใจได้เลยว่าการบิดพันของร่าาาาาาางงงงกกกกกกกยขขขออพวววเเเััััุ้้้คคนนนนนนนตีิิดจจจรู้มบล ทางสเกรดโอวันนั้นก็รับไม่ได้กับความจริงในข้อนี้และเมื่อเทียบกับการสังเกตดู2คนนี้นั้นไฮยาลาพเทน,นก็รู้ได้ทันทีว่าพวกเขานนั้นไม่สามารถแบบรับความจริงของจักรวาลได้จะทําให้เกิดการเจ็บปวดแต่ก็ยังมีเรื่องอื่นที่ไฮยาลาพเทน,นกังวลมากกว่า ร่างคนจำนวนนับไม่ถ้วนของเขานั้นได้กระจายอยู่ตามอายาริมในจักรวาลแต่ตอนนี้ร่างคนจำนวนมากนั้นได้หายไปอย่างไร้ร่องรอยทําให้ไฮยาาโพเทนนั้นหดหูใจไปอย่างมากร่างอวตารแต่ละตัวของเขานั้นมีสไตล์เป็นของตัวเองมีความคิดที่เป็นอิสระแต่ไฮยาลาโพเทนที่เป็นร่างจริงนั้นก็ยังสามารถแบ่งปันข้อมูลให้แก่เหล่าร่างแยกผ่านทางจิตวิญญาณได้อีกด้วยแม้ว่าไฮยาาโพเทนจะรู้ว่าร่างคนของเขาเหล่านี้นั้นจะไม่ทรงพลังเท่ากับทางล้านชายของเขาแต่ร่างคนของไฮยาราโพเทนนั้นก็ไม่มีความกลัวเลยเมื่อต นาฬิกาปลุกขนาดใหญ่ยักษ์กรอดซึ่งก็กลายปเป็นเรื่องผิดปกติามากเพราะว่าล่างโคนเหล่านั้นก็จะทำการละทิ้งการรักภูมิของล่างหลักและกรจัดกระจายไปทั่วทั้งการแล็กซีทำการสร้างอารยธรรมและทำการสร้างความขล่นหุนอย่างแข็งขันแต่ก็ไม่เคยมีล่างโคนใดทีด่ถูกกำจัดออกไปอย่างกระทันหันซึ่งก็เป็นไปได้ว่าเหล่าล่างโคนของไอราโพเทปเหล่านีนะนน้นั้นจะถูกทำลายโดยเกรทโอวันคนเดียวกันและก่อนที่ล่างโคนเหล่านี้จะถูกฆ่าพวกมันนั้นล้วนถ่ายทอดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเปลวไฟได้มีลูกไฟขนาดใหญ่ทละทำการกินกินพลังงานและจิตวิญญาาาาาาณขขขอองงงงงง่่คคนนนนนนไพเททปััั้้หมมดดึึก็ถ หนีไม่ทันเลยทีเดียวเมื่อค mm. ิดถึงเรื่องนี้ครับไอราราโพเซนก็ตนหูใจไปหยาบมากเขาน่านจึงได้ทาการทุ่มพลังจิตทั้งหมดของเขาครับในการกระจายความเท่าเทียมไปยังล่างโคนทุกตัวเปรียบเสมือนกับงูพิษที่การซุ่มซ่อนอยู่ในต้นไม้ทาการวางกับดักรอดูซิว่าเกรดโอวันที่ได้ทาการกืนกินล่างโคนของเขานนั้เป็นใครซึ่งการรอคอยนี้ก็รอคอยอย่างไม่นานนักเปลวไฟสว่างจ้านั้นก็ได้ทาการพุกพล่าน ม, at, มันนั karaoke, ้นมีลักษณะคล้ายกับของเหลวมันนั้นปรากฏอยู่ในอารยธรรมที่9กาหน้าและไม่ต้องพูดเลยสักคำเปลวไฟนี้ทำการกินกินสิ่งมีชีวิตทั้งหมดโดยตรงทั้งสิ่งมีชีวิตต่างดาวโดยรอบก็ได้ถูกกินกินด้วยเปลวไฟนี้และได้กลายเป็นเท่าฐานแต่หลังจากความแข็งแกร่งทางกายภาพและพลังทางจิตวิญญาได้ถูกดูดออกไปนั้นราชีวิตต่างๆนั้นก็ได้ล้มตายในเวลาเดียวกันจิตวิญญาและพลังงานไฟเหล่านั้นดูเหมือนกับว่ามันกำลังมองหาบางสิ่งบางอย่างเช่นเดียวกันซึ่งสิ่งที่เปลลวไฟนักกาาางตม็ค่โอลไฟนั้นก็ทำล ร่างโคดของไอราโพเทสซึ่งหลังจากที่มันนะครับได้ทาการเผาร่างโคลสุนัขของไอาราโพเทสไปแล้วมันนั้นก็เตรียมที่จะทำการกืนกินร่างโคลน,นี้และร่างโคลน,นี้ครับดูเหมือนกับว,ว่ามันน่าจะเคี้ยวยากอมมากมันรับจึงไม่สามารถกืนกินร่างโคลน,นี้ไปได้ไอราโพเทสได้ทําการใช้เครื่องพลังจิตอันทรงพลังเดินทางผ่านกาลเวลาและอวกาศมาถึงระบบสุริยะนี้โดยตรงมันนั้นได้เห็นร่างโคลของตัวเองที่ได้ถูกเผาด้วยเปลวไฟและตอนนี้นั้นเปลวไฟนั้นก็ได้กระจายไปทั่วด้วยพลังอันมหาศาลแต่แล้วเปลวไฟนะครับก็ได้ทาการ พลังวิญญาของเขาได้กระเพื่อมคณะตีได้ทําการกัดก,ก่อนเกรทโอวันผู้ส่งพลังคนนี้ซึ่งเกรทโอวันคนนี้นั้นถือว่าเป็นคนที่ส่งพลังไปอย่างมากเพราะเนื่องจากว่าไอาราโพเทนั้นได้สัมผัสได้ถึงการพังทลายของจิตวิญญาณของตัวเขาพลังวิญญาณอสมพลังของเขาจะถูกกืนหายไปด้วยเปลวไฟนี้ไอาราโพเทนได้มองดูเปลวไฟนี้ได้กี่ล่อ,อมันจะมีความสุขเพราะว่าตอนนี้นั้นเปลวไฟนี้ก็ถึงคราวที่ทําให้เขานั้นรู้สึกปวดหัวขึ้นมาแล้วเขารู้ตัวดีว่าเปลวไฟนี้สามารถกืนพลังแห่งความกลัวหลและจิตวิญ,ญาณได้ และพลังเหล่านี้นั้นก็สามารถตอบโต้ไอราโพเทปได้แม้ว่าไอาราลโพเทปนั้นสามารถเพิกเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างได้เขานั้นปบเสม,มือนกับกำแพงกั้นระหว่างกฎแห่งกาลเวลาและอวกาศและกฎแห่งชีวิตเขานั้นสามารถสร้างร่างกายและแสดงตัวเองไปทั่วได้แต่เมื่อเผชิญหน้ากับคนที่อยู่ตรงหน้าที่เชี่ยวชาญและนการกินกินพลังแห่งความโกลาหลแล้วไอราโพเทปนั้นถึงขนาดทำอะไรไม่ถูกอยู่คู่หนึ่งเขานั้นได้ใช้พลังทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของเขาท้าการกินกินเปลวไฟที่อยู่ตรงหน้าโดยตรงและมันทำให้เขานั้นรู้สึกแสสสสสบรร้้้้้ออนนนนนซึ่่่่งงงงิีกก็ทททาาาาาใหหไพเผููควมมลัยปุข มันต้องการข้อมูลที่มากขึ้นสลับเปลวไฟนี้ซึ่เปลวไฟนี้ได้บ่าคาทูกามันนัเป็นเกตโอวันที่อยู่ในจัก,กรวาลที่เต็มไปด้วยพลังงานอันบริสุทธิ์คาทูกานั้นไม่รู้ว่ามัน้เกิดมาได้อย่างไรมันนั้นแค่ชอบกินกินร่างกายและจิตวิญญาณทุกชนิดเพื่อที่จะนำพลังงานเหล่านั้นมาทำการเติมเชื้อไฟให้แก่มันเองให้มันนั้นขยายขนาดมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาอยธรรมที่รับการพัฒนานอย่างสูงที่ได้เป็นรูปเป็นร่างแล้วพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณของอาอยธรรมเหล่านี้นั้นจะกลายเป็นอาหารองทกงองกทกกลรรั้้มนนิ่ววยธเด ลาทุการแะระดับการกกินล่าโคของแนราโพเทปเข้าไปโดยไม่ได้ตั้งใจซึ่งก็ได้เกิดความโกลาหลอันบริสุทธิ์ที่พลิกผัน มันนั้นรู้สึกอร่อยกับร่างโคตของเนรา,าโพเทฟในเวลาเดียวกันคาทุกานั้นก็ได้ใช้พลังทางจิตวิญญาณเล,ล่นเรียนรู้เรื่องราวของเทพสามเสาหลักและการมีอยู่ของร่างโคนของเนรา,าโพเทฟทำให้มันนั้นรู้สึกหิวจัดมันน่าจะพยายามที่จะทการมองหาธรรมที่เหล่าร่างโคนของเนรา,าโพเทฟนั้นอาศัยอยู่เป็นพิเศษเพื่อลิ้มรสชาติของผู้สงสารในความกลาหนนี้เนียราโพเทฟนั้นได้หัวเราะออกมาอย่างเดือดด้วยความโกรธเขานั้นไม่ได้คาดหวังว่ามันนั้นจะปรากฏตัวในจักรวาลจริงๆเกตอวันตัวนี้นั้นพุ่งงงเเเเเปป้้้าา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 มมททีี่่ขขโดดดยยฉพพะะะรรหืออนนนนวววฟิิจจกกผััญญ,ญณไแลลตต เนีนั้โพเทนจึงไม่ได้ผลเนีราโพเทนะไม่มีทางเลือกอื่นจะเป็นที่ต้องทําการแยกพื้นที่นั้นออกจากกันไปยังสถานที่อื่นเหลือเพียงคาทูกาเท่านั้นที่ทําการกระโจนเข้าสู่ความว่างเปล่าและเมื่อมาถึงจุดสิ้นสุดของการเวลาล่าของเนราโพเทนนั้ก็ปากกดขึ้นเขานั้นเป็นเทพสามสองหลักนั่งเดิมตั้งแต่ช่วงการกําเนิดของจักรวาลเป็นเทพสายตรงของทางอาสโถดแต่เนีราโพเทนนะั้ไม่ใช่ผู้ที่รอบรู้และมีอํานาจทุกอย่างเขานั้นสามารถรับรู้ได้เฉพาะความกลาหลนทั้งหมดอย่างชัดเจนและการปลกฟังพลังแห่งความกลาวหลนมากยิ่งขึ เ,เพราะช่วงเวลานี้มันเป็นจุดระงับระหว่างเวลาและอวกาศและเมื่อมันถึงจุดสิ้นสุดแห่งการเวลานั้นมันนั้นทาการปล่อยขึ้นจิตวิญญาณอทรงพลังออกมาและตอนนี้เนียราโพเทนั้นทําได้เพียงทําการรวบรวมข,ข้อมูลของทางคาดุกามากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ได้น,นดำการตรวจสอบอย่างลอกข้อมาเป็นเวลาหลายปีนเ,เนียราโพเทนก็สามารถยืนยันข้อมูลดังกล่าวได้ซึ่งข้อมูลนี้ก็ทําให้จิตใจของเนียราโพเทนนั้นวั่นวหวเล็กน้อยเนื่องจากว่าข้อมูลที่เขาได้รับมานั้นก็คือว่า Great O1 คนนี้นั้นได้หลับไหลไปแล้วถ้าไม่เนราโปเทสนั้นตกใจไประหยามมากในฐานะผู้สอสานในความกูลาหลหนึ่งในเทพ3สํหลักโดยตรงจากทางอาสถถถถัสซอทเขานั้นดํเนินชีวิตตาม7จํานวนของทางอาสถถถถัสซอทมาตั้งแต่จุดกําเนิดของจัก,กรวาลเน,นราโปเทสนั้นได้ส่งเสียหัวโละออกมาทําให้พื้นที่โดดโหลนั้นสั่นสะท้านเมื่อเห็นไปนเช่นนั้นเองก็ผมทางโยซอทเมื่อเห็นว่าเนราโพเทสนั้นดูสภาวะกึ่งบ้าไปแล้วเขานั้นจึงได้ทําการส่งเนราโพเทสนั้นออกจากจุดสิ้นสุดแห่งกาลเวลาและอวกาศและเสียงหัวโละของเนราโปเทสนั้นก็ได้หยุดลงเขาได้มองไปทั่วทั้งจักรวาลเขานั้นสามารถรับรู้ถึงข้อมูลของ เหล่าล่างคนนับพันของเขา ผู้สงสารในความกาลัวโหดนั้นก็ค่อย,อยมีปมผุดขึ้นในจิตใจและแผนการขั้นถัดไปของ้นกเขาก็จะเริ่มต้นขึ้นแผนการนี้นะจะทาให้ทั่วทั้งจกกักรวรรดนได้สับสนวุ่นวายมากยิ่งขึ้นส่วนแผนการน้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต,ต่อไปนะครับในตอนที่แล้วคัททูลและทางฮัสเตอร์นั้นได้จบการต่อสู้ที่แสนยาวนานโดยเนียราโพเทบโดยเนียราโพเทบได้ทำการป้อนข้อมูลในจักรวาลให้แก่ทางคัททูลและทางฮัสเตอร์ทำให้ร่างกายกของพวกเขานั้นบิดเบี้ยวจนคุมไม่อยู่พวกเขานนั้ไม่มีความปรจถันที่ต่อสู้กันอีกต่อไปเนาานนกงหใ ต่อไปเขานั้นได้ทําการใช้ล่างคนจํานวนนับไม่ถ้วนของเขาอย่างตื่นเต้นแลการค้นหาสัญญาณที่หลอดอัสทอนนั้นจะได้ส่งมาอย่างต่อเนื่องนนในเดือนแห่งความฝันนี้แต่สิ่งที่ทําให้เนียาโพเทปทาอะไรไม่ถูกก็คือว่าหลอดอัสทอนนั้นไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรออกมาเลยไม่พบร่องรอยเลยแม้แต่น้อยมายนั้นถือว่าเป็นความจริงที่วุ่นวายเป็นอย่างมากเขานั้นไม่สามารถรู้สึกถึงความประสงค์ที่แท้จริงของอัสทอนได้ว่าไอ้ความชั่วร้ายนั้นก็ยังพวยพุ่งออกมาในตัวของเนียาโพเทปยังหยุดไม่อยู่แต่ในขณะเดียวกันเปลวไฟของคาทูกานนนกงงทารคิล่ขอ หลาย10ตัวติดต่อกันแม้ว่าเนลาโพเทนนั้นจะได้สูญเสียร่างคนของเขาไปแต่มันนั้นก็ไม่มีอันตรายใดๆแต่เขานั้นก็ยังถูกโจมตีโดยคาทูกายอย่างต่อเนื่องเนลาโพเทนนั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหวอีกต่อไปในฐานะเทพ 3- เสาหลักแล้วเขานั้นทำการสร้างความกุลาหุนเรียกร่างคนจํานวนมากออกมาทําการวางกับดักทําการล่อทางคาทูก,กานั้นออกมาซึ่งคาทูก,กานั้นก็ได้ทําการกืนกินร่างคนของเนลาโพเทนโดยไม่สังเกตเลยว่าน่นเป็นกับดักแทนที่จะกินกินพลังวิญญาของร่างคนของ,ของเนลาโพเทนโดยตรงมันเป็นการเปิดพิการของระบบสุริยะน อย่างแปลกประหลาดมันนั้นเการดูดกินดาวิกจาสสารมหึมาทางการเติมเต็มนระบบสุรยิยะนี้แรงหนึ่งดูดระหว่างดาวเค์นันได้ถูกพุ่งเข้าหากันเริ่มชนกันอย่างต่อเนื่องเกิดเป็นลาวาเหลวดวงดาวทุกดวงนั้นได้เกิดร้อนระอุระบบสุริยะนี้ได้ก่อเกิดเปลวไฟแห่งสิ่งมีชีวิตที่การควบแน่นด้วยพลังบริสุทธิ์คาทก,กานั้นรู้สึกสบายใจอย่างผิดปกติแต่สิ่งที่เขาสนใจมากก็คือเขานั้นสามารถพบร่างคนของเนราโพเทศจำนวนมากได้นับที่นี่มันนั้นได้ทำการอัแนดนอยู่ในระบบสุริยยะนนนนนนีีุ้้้้กกกกาาาาาาัจจจจงดทรรืืิมออออห่่ใใ ้อหาน,นีนะ้ทำให้คาทุกกานัานพอใจเป็นอย่างมากมันนั้นในกรกระโจนเข้าสู่ระบบสุริยนี้เซึ่งในขณะนี้เองนอกระบบสุริยนี้นั้นเนราโพเทสก็กำลังฟั่งมองดูทางคาทุกกาทำการคือกินร่างโคนของตัวเขาเองมันนั้นการสแสดงท่าทีแปลกๆไม่รู้ว่าผ่านไปกี่ปีคาทุกานัานก็ยังคงโลภทำการมองหาร่างอวตารของทางเนราโพเทสอย่างต่อเนื่องและตอนนี้คาทุกกาได้นนเกินการคืก,กินร่างโคนในความโกลาหลไปมากจนเกินพอ ตัวมันนั้นทำการพองอย่างรุนแรงอยู่ในสภาวะไม่มั่นคงคาตุการนั้นเป็นเกรดโอวันที่มีรูปแบบพลังงานบริสุทธิ์สามารถกืนความแข็งแกร่งและพลังจิตของรา้าคนเนียราโปเทปได้แต่ในขณะที่กืนกินมันเข้าไปมันนั้นจะได้รับข้อมูลอย่างมหาศาลซึ่งข้อมูลนี้นั้นก็ไม่ได้ดึงดูดความสนใจของคาตุการในตอนแรกแต่เมื่อผ่านไปเวลานานมันก็ได้ค้นพบข้อมูลถึงความกลาหาที่เข้ามาหาตัวมันจำนวนมากอย่างทนไม่ได้และในตอนนี้ลักษณะของมันนั้นดูเหมือนกับคนอ้วนที่มีพุงโตพองนั้นเต็มไปด้วยพลังงานทางจิิตววญญาาาาาาาณแลาลาลแลลละะคคมมกกกกหหนนนเเือออองงงงจรพขทใ้ั วเสียงร้องข้ามวรของมันนั้นทําให้ระบบสุรยิยะโดยรอบนั้นกลายเป็นร้อนลุ่มขึ้นมาเกรดโอวันหลายคนได้ตื่นขึ้นในเกรดโอวันที่ตื่นขึ้นเหล่านี้นั้นก็รวมไปถึงเกรดโอวันที่ได้จําศีลอยู่ในอวก,กาศเนื่องจากพลังงานหมดก่อนหน้านี้ใช่แล้วคนคนนี้ก็คือกาคิเกรดโอวันจากดาวเคราะห์มาแงชักไก่กาคิดได้ทำการดูดซับพลังงานอันเหลือนล้นของทางคาตุก,กาและเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อยๆตอ,อนนี้กาคิดได้ได้ตื่นขึ้นมามองดูจักรวาลอันว่างเปล่านี้อีกครั้งหนึ่งมันได้ตกใจในทันทีเนื่องจากวว่าารรระบบบสสุุิิิิยนนนี้เตต็อพพลลััังงงททจญธ์ นุ่มนวลและอบอุ่นเป็นอย่างมากมันเปรียบเสมือนกับไออุ่นของมารดาที่การอบอุ่มกาคีเกรดโอวเอาไว้ได้กาคินั้นไม่จำเป็นที่ต้องออกแรงมากในการดูดซับพลังงานน้สัด้วยซ้ำพลังงานนี้ได้ทำการรวมเข้ากับร่างของกาคีอย่างแข็งขันและในใจกลางของระบบสุริยานี้ก็ได้มีลูกไฟขนาดมหึมาลูกไฟนี้ได้ปล่อยรังสีพลังงานอบบริสุทธิ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการออกมาอย่างต่อเนื่องทันใดนั้นเองกาคีนันดวงตาหนันก็ได้เบิกขึ้นก่อนหน้านี้เขาน่าสามารถดีรอดจากเงื้อมือของกอดได้เขานั่นก็ไม่ได้คาดคิดเลยว่าในขณะที่เขากำลังเล่ย่อนอยู่ในจักรวาลอันไม่มีที่สุดนี้ท่าน้อก็ต้องสามารถเจอสมบัติเช่นนี้ได้อย่างนั้นเหรอและในเวลานี้เองกาคีเกรทโอวันผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็รู้สึกมีความสุดเป็นอย่างมากทันใดนั้นเองกาคีนั้นก็ได้ขดตัวขึ้น เรื่องทำการสั่นไหวมันนั้นได้สัมผัสถึงความจริงอันรุ่วายของเทพสามเสาหลักและรวมไปถึงออร่าของร่างโคนเนียลาโพเทพขานั้นเห็นร่างโคนจำนวนับไม่ถ้วนนั้นมีความคิดเป็นของมันเองที่ได้ถูกหลอมรวมเข้าไปในร่างกายอันอ,อวบอ้วนของทางคาตุกาด้วยความโกรธคล้ายกับว่าร่างโคนนี้นะมันพาย,ยายามที่จะทำการระเบิดร่างกายของคาตุกานั้นจนหมดแต่ว่าคาตุกานั้นก็ไม่ได้โง่เช่นเดียวกันคาตุกานั้นเข้าใจในทันทีว่านี่คือการสรุ่ลงคิดของเหล่าร่างโคนของเนียลาโพเทปม่ว่ามันจะยับยั้งความกล,ลพลงงญญญญด้า,าหนาันไดด้อยู่ว เทนั้นใช้พลังจากเทพเจ้าหลักทั้ง3นั่งเดิมอย่างแม่นยำใช้พลังนับไม่ถ้วนตามที่มันต้องการสร้างร่างโคนที่ส่งพลังและป้อนร่างโคนที่ส่งพลังเหล่านี้นั้นให้แก่ทางคาตุกะพยา,ยามที่จะทาการระเบิดมันโดยตรงเนีราโพเทนนั้นได้มองอยู่นอกระบบซุยยะก็สังเกตเหต็นปรากุการประหลาดของก้อนเนื้อคาตุกะนี้แม้ว่าคาตุกะนั้นจะสามารถยับยั้งตัวเองได้แต่ทางเทพเจ้านั่งเดิมอย่างเนียราโพเทนนั้นไม่จะไปต้องปฏิบัติตามกฎของจักรวาลตามใดที่มันนั้นต้องการเขานั้นก็มีรานนจนํวทเ คาตุกาคาตุกานั้นยังมีความเจ็บปวดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆเนราโปเททนั้นได้แสดงสีหน้าพอใจเป็นอย่างมากในเวลานี้เองและจากที่ทําการกืนกินพลังงานจํนวนมหาศาลเนราโปเททการก็ไหวภายในร่างกายของคาตุกานั้นก็ได้ดํเนินต่อไปเปลี่ยนมันให้กลายเป็นการระเบิดพลังงานบริสุทธิ์แพร่3ทั่วทั้งกาแล็กซีพลังงานบริสุทธิ์นี้ทําให้ทั่วทั้งกาแล็กซี่ที่เตะเดินนั้นเต็มไปด้วยชีวิตนาเกต1นั้นในการดูดซับพลังนี้อย่างตะกตะกรามอันที่จริงแล้วพวกเขานั้นไม่จํเป็นที่ต้องทําการแข่งแย่งเพื่อแย่งชิงพลังงานเสียด้วยซ้ํเพราะว่าพลังงานนี้มีมากจนเกินไปเป็นพลังงานอบบริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดเลือดเนื้ออีกด้วยดึงดูดความสนใจของเกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งคัททูลูและทางฮัสเตอร์ที่เพิ่งฟื้นพลังขึ้นมาในเวลานี้เองพวกมันนั้นได้ทาการใช้กฎเกณฑ์ของตัวเองดึงดูดเกรดโอวันจำนวนมากและหละ่าเยาดยากนั้นมารวมตัวกันเกรดโอวัน <O'> จำนวนมากนี้ได้ไปฏิบัติตามกฎของทางคัททูลูและทางฮัสเตอร์ตูพันเวทมนต์อันทรงพลังของทั้งสองสายนี้พวกเขาทั้งสองกลุ่มนะั้นสามารถรวบรวมเกรดโอวันหลายสิบคนกลุ่มนั้นก็ค่อยแข็งแกร่งมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลุ่มเหล่านี้นั้นมีการคัดสรรที่แปลกออกมากๆเดิมทีแล้วเกรดโอวั <O'> 1 1> นนะั้นไม่ให้ความร่วมมือเลย แม้กระทั่ง2ฝฟ้าแฝกก่อนหน้านี้อย่างนุกและเยฟนั้นเกรทโอวันนั้นก็ได้มารวมตัวกันเพียงเพราะว่าทั้ง2คนนี้ได้ติดเชื้อของทางแอปโหลดซึ่งเกรทโอวันที่ได้มารวมตัวกันภายใต้คัททูลูและทางฮัสเตอร์นั้นแต่ละคนนั้นก็เคยผ่านสงครามครั้งใหญ่ในยุคสมัยของนุกและเยฟมาแล้วและในตอนนี้ภายใต้ของคัททูลูและฮัสเตอร์วกเขานั้นเต็มไปด้วยความเชื่อฝังคัททูลูและทางฮัสเตอร์จริง ถือว่าเป็นภาพที่แปลกตามากๆนี่เป็นครั้งแรกในจัก,กรวาลอันวุ่นวายในบ,บนุกดาเราห์ทางคาทุการนั้นได้อสสาศัยอยู่เมื่อหลังจากที่มันนั้นทำการปลดปล่อยพลังงานอันน่าหลงใหลออกมาแล้วทูลและทางฮัสเตอร์นั้นก็ได้นำเกรดโอวันจำนวนมากภายใต้สังกัดของตอนนั้นเข้าการต่อสู้อย่างจง,จงแจง้งเพื่อครอบครองจัก,กรวาลน,นี้ และพลังงานในระบบสุริยะนี้นั้นก็เพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงคนทั้งกลุ่มเราเกรดโอวันทั้งหมดนั้นสามารถควบคุมกาแล็กซี่นี้ได้หรือไม่สำหรับทางคัตทูลูและทางฮัสเตอร์แล้วทำเลที่ตั้งนั้นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญมากคัทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นได้อยู่ด้านหลังซึ่งกันและกันซึ่งด้านหลังของทางคัตทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นก็จะตามมาด้วยเกรดโอวันหน้าตาประหลาดอีกนับสิบคนทั้งกลุ่มของทางคัตทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นทำการกระโจนเข้าสู่กาแล็กซี่ดีเอาการต่อ ออตอนนี้พวกเขาเนสเตปด้วยความพลังงานความพันผวนข,ของมิติเวลามาสามารถทําให้ระบบสุริยะน,นั้นสั่นสะเทือนได้นอกจากนี้ทางคคทูลูนั้นและนอกจากนี้ทางคาทูลูและทางฮัสเตอร์นั้นก็ได้กูร้ล้ออมาด้วยความเจ็บปวดส่วนทางเนีราโพเทสที่กำลังมองดูสถานการณ์อยู่ด้านข้างนั้นเขานั้นก็ได้ทําการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องส่งล่างคนออกไปจํานวนมากเพื่อความเจ็บปวดให้แก่ทางคาตุก,กาในเวลาเดียวกันเนบ,บนุตรเขาได้ระเบิดออกราวกับดอกไม้ไฟและแทนใดนั้นเองแล้วกบว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเหมือนกับได้ถูกหยุดเวลาไว้ทุกสิ่่่งงทุกกออยานั้้้ไดููมมืบถแแแชข็ต ใ,ใจกลางของจัก,กรวาลอย่างวิหารของอาสทอสเองก็ตามอาุตราเทพที่กำลังเล่นดนตรีแห่งความกลาหลน,นั้น ก็หยุดลงเช่นเดียวกันดูเหมือนกับว่าในขณะนี้จักรวาลนั้นจะเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยซึ่งหลังจากการหยุดลงชั่วขณะหนึ่งนี่เองน่านจักรวาลนั้นก็ได้กลับมาเป็นปกติแต่ในเวลาเดียวกันเทพเจ้าหลักทั้งสามก,ก็ได้มารวมตัวกันนอกระบบสุริยะที่กำลังต่อสู้กันอย่างดุเดือดเดลาราโปเทผู้สุสัยในความกุลาหุนนั้นตอนนี้เขานั้นก็ไม่กล้าสร้างล่างโคนอีกต่อไปและเขานั้นก็ไม่กล้าแม้แต่จะทําการปลุกความขัดแย้งสีด้วยซ้ำทขานั้นทำการมองดูท่าทีของเทพหลักทั้ง ต่อไปพวกเขาได้ทำการรวบรวมความเป็นไปได้ต่างๆนานาทําการสอบถามและไตร่ตองจนกระทั่งเทพดาถึงสารนั้นทำการยืนยันข้อมูลเดียวกันได้แล้วว่าตอนนี้ในช่วงเวลาในจัก,กรวาลน,นั้นได้ติดขัดตอนนี้เจ็จำนวนของอสทอนนั้นได้พุ่งเป้ามาที่ทางระบบสุริยะที่เป็นที่ตั้งของทางศูนย์กลางความขัดแย้งในครั้งนี้แล้วอสทอนที่จะมาที่นี่ซึ่งผลกระทบนั้นจะเป็นอย่างไรต่อไปก็โปรดต,ติดตามต่อไปนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วด้วยการต่อสู้ของทางเกรดโอวันในระบบสุริยะแห่งหนึ่งทำให้เป็นการดึงดูดความสนใจของททางงซึ่ก็ ในเวลานั้นได้หยุดลงไปช่วยขณะหนึ่งดาวเทพ3าเสาหลักนั้นก็ได้ปรากฏตัวพร้อมกันได้ในเวลาเดียวกันนี้เองทั้งทางคัตูลูและทางฮัสเตอร์นั้นพวกเขานั้นก็ได้หยุดการต่อสู้อดุเดือนล่องลอยไปในจักรวาลอันว่างเปล่าซึ่งพวกเขานั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ตอนนี้ทางเทพทั้ง3นั้นได้ทําการตรวจสอบระบบกาแล็กซี่นี้ครั้งแล้วครั้งเล่าและคัตูลูและฮัสเตอร์ในเวลานี้นั้นพวกเขานั้นก็ได้ถูกตรวจสอบด้วยเช่นเดียวกันสภาพของพวกเขาทั้งสองคนนั้นดูเหมือนกับคนไร้พลังในเวลานี้เองความรู้สึกของทางฮัส ฐานที่เต็มไปด้วยพลังงานแห่งนี้อีกต่อไปซึ่งเปลวไฟอันยิ่งใหญ่จากทางคาตุกานั้นก็ยังแผ่สารพลังงานอันบริสุทธิ์อย่างต่อเนื่องทางคาตุกานพยายามอย่างหนักที่จะทำการขับถ่ายพลังงานทั้งหมดของเนียราโปเทสที่มันได้ดูดซับไปก่อนหน้านี้แม้ว่าพลังงานส่วนใหญ่นั้นจะถูกขับออกจากร่างกายมันในรูปแบบรังสีแล้วก็ตามแต่ก็ยังมีพลังงานอันบริสุทธิ์อีกจํานวนมากที่ทางคาตุกานนั้นยังคงลังเลว่าจะทิ้งมันไปหรือไม่โชคดีที่ตอนนี้ทางเนียราโปรเทสกมกัรหยุดส่งล่างโคนแล้ว มันจะใช้พลังงานสูงเกินในการสร้างล่องคูดขึ้นมานับไม่ถ้วนกระบวนการแบ่งแยกในครั้งนี้นั้นมันจะทําให้เกิดความเจ็บปวดแล้วก็มันได้ทําการตัดอวัยวะและจิตใจบางส่วนนั้นออกไปแล้วลูกหลานั้นก็จะกลายเป็นตัวมันเองอีกคนหนึ่ง พลังงานความผันผวนอันมหาศาลนั้นทำการแยกเปลวไฟของคาตุกานั้นออกจากกันเปลวไฟที่เป็นสารพลังงานได้ได้ออกล่างของคาตุกาอันนั้นเป็นเปลวไฟสีดิบเงินเทาๆก่อตัวขึ้นซึ่งเปลวไฟสีเทานี้ภายหลังนั้นจะถูกเรียกว่าอภูมิสอและยังรวมไปถึงเศษพลังงานน้อยใหญ่ของทางคาตุกาที่ได้แยกออกมาอีกด้วยมันนั้นทำการรวมตัวกันซึ่งเศษน้อยใหญ่ที่รวมตัวกันเหล่านี้นั้นก็ได้เกาะเกิดเป็นพลังงานที่เีชื่อว่าฟาธากว่าโดยตัวตนเหล่านี้นั้นจะถูกเรียกว่าจิวิยานแห่งเปลวไฟซึ่งแม้ว่าทางคาร่่าาางงงงแแแยยกกกขออออตตัััววเมมได้้ลน็สรถ ประจิตใจไปอย่างล่างแยกได้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อคาตุการนั้นได้ทําการขับพลังงานส่วนเกินนี้ออกจากร่างกายความเจ็บปวดของมันนั้นก็ได้หยุดลงและตอนนี้ทางคาตุการนั้นก็ได้สังเกตบรรยากาศอันแปลกประหลาดของความว่างเปล่าในจักรวาลแห่งนี้เกตโอวันนั้นได้มาหยุดอยู่ที่นี่แล้วกับถูกปิดกัน้นเวลาผ่านไปไม่ล่วานานเท่าไหร่ทางเทพทั้งสามนั้นก็ยังสืบค้นหาพลังงานลึกลับอย่างต่อเนื่องต่วทางคาตุการนั้นเขาก็เตยมที่จะออกจากพื้นที่นี้เช่นเดียวกันแต่คคััันนน้้้ยงงไไไมม่่สาาาาารรรถททํอะดแตุกก็เดาได้เเลลยว่าทพสหกนั้้นตอองกาารทที่จะะํไร พวกเขาต้กงกามองหาอะไรในระบบสุริยะแห่งนี้แต่แทนดน,นั้นเองการค้นหาทั้งหมดนั้นก็ได้หยุดลงและเมื่อการค้นหาได้หยุดลงนั้นก็เปลี่ยบเสเหมือนกับโซ่ตวนที่ได้ถูกปลดออกซึ่งเดิมทีแล้วเ,เกรดอวันนั้นพยายามอย่างยิ่งที่จะหลบหนีออกไปจากระบบสุริยานี้แต่เกรดอวันนั้นก็เข้าใจว่าระบบสุริยะนี้มีพลังงานมากแค่ไหนเมื่อตกเป็นเป้าหมายของเทพสาสซอลักแล้วแม้ว่าจุดมุ่งหมายของเทพสาสซอลักนั้นจะดีหรือร้ายพวกเขาทั้งก็จะถูกเอาลัทเอาเปรียบอย่างเห็นได้ชัดข นั้นไม่ว่าครั้งนี้นั้นเทพทั้งสามมันจะวางแผนอะไรก็ตามเราเกรดโอวันนั้นใช้ชีวิตอย่างไม่มีความสุขอย่างแน่นอนซึ่งในบรรดาเราเกรดโอวันเหล่านี้นั้นคนที่เลวยที่สุดในการหลบหนีนั้นก็คือทางคัททูลูฮาสเตอร์และทางคัตุกาซึ่งทันทีที่พวกเขานั้นได้หลบหนีมายังสุดข,ขอบของระบบสุริยะนี้นั้นก็ปรากฏว่ามันนั้นเป็นสถานที่ที่ไม่เอื้ออำนวยเป็นอย่างมากเนื่องจากว่ามันนั้นได้ถูกปิดกั้นโดยการเวลาและอวกาศของทางยอร์สทอนในเวลาเดียวกันก็เหมือนกับว่าบบินีีตัาาจาพทท่ทลงงงม ผัวนั้นก็ไม่สามารถหลุดออกไปได้เช่นเดียวกันซึ่งเลือดเนื้อทั้งหมดนั้นก็ได้ถูกปิดกั้นไว้ในทีน่นี้ยอกโซทอนนั้นตระหนักเลยว่าการปิดล้อของมันนั้นรู้สึกเหมือนจะไม่เพียงพอมันจึงได้ทําการเรียกร่างโคนที่ส่งพลังของมัน2ตัวออกมาโดยที่ร่างแยกที่ยอกโซทอนนั้นได้ทําการเรียกออกมานั้นก็คืออุนอัตทวิวผู้ควบคุมกุญแจสีเงินและรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตที่เปล่งประกายเจิดจ้าอย่างอโฟโกมอนที่รู้จักกันในนามเจ้าแห่งความปวดและความบ้าคลั่ง,งเรงรพร้อมกันมนั้นได้ทําการใใช้้้คคุุณณสสสสมบบััิิขออองงงงง2รรรร่่่าา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 โลลนนทททํํหะะะยยีจจจกกกวู์ แลทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันยอสโซทอนนั้นยังค2ส่องแสงต่อไปแสดงความห่วงใหญ่ส่วนทางซุบดิกุลัรกับทางเนียราโพเทปอีก2เทพเสาหลักนั้นพวกเขาั้นก็จะแสดงความกังวลถึงความไร้อำนาจอีกด้วยพวกเขานั้นได้มองการไก่ตอนนี้นาฬินนกาปลุกขนาดักษ์อย่างกรอนนั้นตีที่จะมาทางนี้การต่อสู้หลักของเกรดโอวันอันเข้มข้นนี้โกดที่จะทําให้กรอนนั้นอดสนใจไม่ได้กรอนที่กาลังเดินทางอยู่ในจักรวาลอันว่างเปล่านั้นเล่ากับว่ามันได้สัมผัสถึงอะไรบางอย่างได้มันน นี่เองพลังงานทั้งหมดนั้นก็มุ่งเน้นมาที่ระบบสุรยิยะนี้ผู้แขง่งแรกๆทการละเลยความระมัดระวังที่มีต่อนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดซึ่งนาฬิกาปลุกขนาดยักษ์อย่างกรอดนั้นก็อยู่ใ,ใกล้กเทพสามสหลักเอามากๆความพันผวนทางจิตวิญญาณนั้นไม่สามารถเอาชนะกรอดได้และเนื่องจากว่าการมีอยู่ของกรอดนันพิเศษจนเกินไปทําให้เทพสามองค์นั้นหลังเกียด ทวงทานองอแปลกประหลาดของกรอดนั้นจะเป็นการรวมทุกสิ่งทุกอย่างของกฎแห่งกาลเวลาและอวากาศซึ่งจะเป็นการทิ่มแทงยอกส์สทอรดโดยตรงส่วนทางซุปนิกุลัสนั้นจะไม่ได้รับผลกระทบมากจากทางกรอดแต่ในขณะเดียวกันทางเนียราโพเทปนั้นเขานั้นก็รู้สึกสับสนไปอย่างมากและรู้สึกสิ้นหวังเขามีร่างโคนจํานวนมากหากต้องเผชิญหน้ากับกรอดแล้วก็ร่างโคนนั้นก็จะถูกลบกวนทาให้ลุดออกจากการคู่คุมข,ของเขาจริงๆทักษะแปลกประหลาดของกรอดนั้นเทพทั้งสามสำหรับไม่อาจเข้าใจได้และตอนนี้ก็ไม่มีใครใน3มเทพหลักนั้นกกกลลลล้้้้้้าา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 าทีีี่่่่่จะะเเเขใใอออรรดดดดยยยงงงงงนนนนชวววววแหคคมมมสิัั็ไป ปรากฏต่อหน้าเทพทั้ง3ามผ่านรอยแตกของเวลาและสถานที่รอยแตกนั้นค่อ่ๆขยายกว้างขึ้นมันนั้นได้มีรูปร่างอันแปลกประหลาดซึ่งต่างจากพื้นฐานของเกรดโอวันโดยสิ้นเชิงเทพทั้ง3นั้นได้มองสิ่งนี้ด้วยความน่ารังเกียจพวกที่แปลกประหลาดเหล่านี้นั้นพุ่งออกมาจากการเวลาและอวกาศอย่างนั้นเหรอแต่สิ่งที่ทําให้พวกเขานั้นขุ่นเคืองก็คือว่าพวกเหล่านี้นั้นสามารถใช้พลังแห่งกฎแห่งกาลเวลาและอวกาศได้อย่างชํานาญ ซึ่งเหล่าทวยเทพที่โผล่มาเหล่านี้นั้นสิ่งที่เหมือนกันก็คือว่าพวกเขานั้นไร้ชื่อซึ่งแท้จริงแล้วพวกเขานั้นก็คือเหล่าทวยเทพที่เคยผ่านอิทธิพลของนาฬิกาปุกของกรอสมาแล้วพวกเขานั้นสาม,มารถใช้ชีวิตร่วมกับทางกรอดได้และได้อิทธิพลจากกรอทาให้ผู้เขานั้นเกิดมีความเป็นระเบียบและมีเหตุผลมากยิ่งขึ้นซึ่งความเป็นระเบียบเหตุผลนี้ก็ดูเข้ากันไม่ได้กับจัก,กรวาลที่วุ่นวายผู้สงสารในความโกลาหลอย่างเนียราโพเทสแล้วส่งโง่งดตด็นน้อยในบนนรรดาเหล่าเทพเหล่านนี้้ัน ก็มีร่างคนหนึ่งหสองตัวของเขาที่ได้สูญเสียการควบคุมเนลาโพเทสที่ทาการโบกมือทําลายเหล่าเทพเจ้าเหล่านี้แต่เขานั้นก็ได้ถูกหยุดโดยยอร์สทอร์ด ort, ซึ่งยอร์สทอร์ดนะครับได้ทําการก้าวไปข้างหน้ายอร์สทอร์ดนะั้นในการพูดคุยกับเทพอีสององค์แปลว่าเราทวยเทพเหล่านี้นั่นนะได้ทําการปรับตัวให้เข้ากับทางนาฬิกาปุกของกรอสได้แล้วก็แปลว่าเหลวเวนบนที่เหล่าเทพเหล่านี้ใช้มันต้องมีความสามารถเช่นเดียวกับทางเกรดโอวันอย่างแน่นอนซึ่งโดยพื้นฐานแล้วพวกเขา้นไม่ใช่เกรดโอวันอีกต่อไปแต่เพื่อที่จะแแยยกกกกะะะรรรหหหว่่าา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 งงงททเเเดัับลลผู้้้คนน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 ีจํขขมอ เทพประเภทนี้ว่าเทพโบราณหรือเอลเดอร์กอนเอลเดอร์กอนนั้นทาการแยกตัวออกมาจากเอลเดอร์กอนนั้นทำการแยกตัวออมาจากความกลลาหลนโดยสิ้นเชิงแต่ข้อความของทางยอสุธรนี้ก็ทําให้ผู้สื่อสารในความกลาหลเนลราโพเทปนั้นเกิดความขัดแย้งขึ้นเล็กๆน้อยๆเนราโพเทบนั้นทำการพูดไปว่าขณนั้นต้องการที่จะเข้าสู่ระบบสุริยะที่พระเจ้านั้นกาลังจะเสด็จมานี้และผู้นายนั้นจะไปต้องรู้ก่อนว่าพรพประสงค์ของทางพระเจ้าที่แท้จริงนั้นก็คือการหลับลึกซึ่งการทำเจตจำนงนั้นให้กลายเป็นจริงก็ถือว่าเป็นคางอง,าาออาคางอัลลน่่ทสสสุดเะแแตพ ที่รับการยอมรับจากทางเจ็ดจำนวนของทางอสโทศโดยตรงนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะพวกเขานั้นจะสร้างเป้าหมายให้อยู่ในอุดมคติได้เนื่องจากความกุลาหลนที่ทางเนียราโพเทสนั้นได้เสนอให้ก่อนหน้านี้อสุธศนั้นก็ได้ตกอยู่ในการหลับลึกและสับสนจิตใจของเขาได้เดินทางผ่านความฝันได้ล่องลอยมาอย่างที่นี่ซึ่งมันนั้นก็จะทาให้เกิดสิ่งที่บิดเบีย้ยวในระบบสุรยิยนี้ซึ่งหลังจากได้ยินคำพูดของเนียราโพเทสนี่เองครับผมยอก์อสุธที่ได้เชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งปัญญานั้นเขานัันนน้้นนนทาบาบาาทาญญญาากกพดเเเบบ่อปปวจไไ จำนวนที่แท้จริงของน,น,นั่นนะ่ะคือสร้างความวุ่นวายหรือสร้างความสงบเรียบร้อยซึ่งพอได้ยินคําถามนี้เองครับผลทำให้เนียราโปเทนรู้สึกเหี่ยวเฉาขึ้นมาในทันทีและในอีกด้านหนึ่งเหล่าเอลเดอร์กอดนั้นก็ได้มารวมตัวกันที่ทางนาฬิกาปุขนาดยักษ์อย่างกรอดนาะดาวข้อดุหนึ่งที่ไม่ไกลจากทางกรอมากนะัก จริงๆแล้วเหล่า Elder God เอลเดอร์กอเหล่านี้นะั้นมีนับพันองค์ถือว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเช่นนี้มารวมตัวกันถือว่าหาได้ยากมากแม้แต่สิ่งมีชีวิตเวทมนต์ที่ทรงพลังอย่างทางคาทูลูและทางคาสเทอร์นั้นก็เป็นไปไม่ได้เลยที่จะทาการรวบรวมเกรทโอวันได้มากกว่าร้อยตัวในเวลาเดียวกันเพราะทันทีที่ท,ทางเกรทโอวันนั้นได้มารวมตัวกันไม่ว่าผู้นํานั้นจะแข็งแกร่งแค่ไหนมันันก็จะเกิดความกุลาหลนแบบไม่ผ่อนปนซึ่งต่างจากเหล่า,า, Elder God า,าเอลเดอร์ กรอดเข้าใกล้มากขึ้นเรื่อยๆซึ่งกรอนั้นก็รู้สึกสบายใจเช่นเดียวกันแม้ว่าเทพโบราณเอลเดอร์กรอดเหล่านี้นั้นจะสามารถปรับตัวเข้ากับจังหวะนาฬิกาปุกขนาดยักษ์อย่างกรอดได้แต่ถ้าเกิดว่ากรอดนั้นได้เข้าใกล้จนเกินไปล่ะก็พลังงานในความกุลาหลของเหล่าเอลเดอร์กรอดเหล่านี้ก็จะถูกกำจัดออกไปและเหล่าเอลเดอร์กรอดเหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของกฎเกณฑ์ที่ทางนาฬิกาปุกอย่างกรอดนั้นได้สร้างขึ้นกรอนั้นได้ทำการพุ่งเข้าหาด้วยความหดหู่ใจในเวลานี้และมันนั้นก็ยยยัััังงงงงงงสสมมมมผไไไไดดดด้้้้้ถถึแหหหหหล่ลหจจออ่่กกเเเเนน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 ิขขขออ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 าาาาาาใใใใจจจจจจววซททตีืบู นิกรอนนั้นไม่มีทางเลืออื่นนอกจากจะเป็นที่ต้องพึ่ง่าตำแหน่งเก่าที่มันนั้นจัดสัญญาณได้เมื่อครั้งก่อนมุ่งหน้าไปสู่ความว่างเปล่าในจกกักรวาลซึ่งในเวลานี้กรอ้อนได้ทการเฝ้ามองดูเรล่ามดแมลงหรือก็คือเอลเดอร์กอตนะครับที่ปรากฏต,ตัวต่อหน้าขเขาเขานั้นเริ่มสนใจเล็กๆน้อย เพราะตั้งแต่ที่มันนั้นได้เกิดมามันนั้นไม่มีสิ่งมีชีวิตใดที่เต็มใจในการเข้าหาเขามาก่อนเลยซึ่งทางเอลเดอร์กอเหล่านี้ครับผมจะทำการหลอกนาฬิกาปลุกผู้ยิ่งใหญ่อย่งกรอตได้หรือไม่และทางช้างเผือกน,นั้นก็จะกลายเป็นเวทีใหญ่ของเหล่าเอลเดอร์กอและเกรดโอวถ้าทุรแลได้ทางฮนะัสเตอร์นั้นต้องเผชิญหน้ากับเหตุการณ์ใดก็โปรดติดตามต,ต่อไปนะครับความเดิมจาก ตอนที่แล้วเราเอลเดอร์กอดเน้นได้ปรากฏขึ้นพวกเขานั้นได้ไปถามทางเทพหลักทั้ง3ว่าจะอนุญาตให้พวกเขานั้นส่งตัวแทนไปยังระบบสุริยะที่กรอดนั้นปรากฏตัวขึ้นหรือไม่ซึ่งทางเทพสารน้าก็ได้เห็นด้วยทั้งเหล่าเอลเดอร์กอดเหล่านี้จะได้เข้าไปหากรอดซึ่งเราก็จะได้เห็นว่าตอนนี้เหล่าเอลเดอร์กอดหลายพันองค์นั้นได้เรียงรายอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่จับมือกันเรียงเป็นแถวขวางทางนาฬิกาปุกขนาดยักอย่างกรอดเอาไว้กรอดนั้นในมองสีมีชีวิตที่อ่อนแอเหล่านี้ทั้นนนนมมััักไ้เคาาออยรง่่ทสสืบ ตราเทพหรือเกรดอวานองคใดมาก่อนเลยกรอนั้นจะได้พุ่งเข้าไปหาทางเหล่าเอเดอร์กอตเหล่านี้มันได้ทำความเข้าใจอยู่ว่าเหล่าเทพเหล่านีนะ้กำลังพูดถึงอะไรเทพโบราณนนะได้ทําการยืนขวานี้อย่างไม่หยุดหย่อนได้มีรังสีที่คล้ายเสียงขนาดมหึมาไหลออกมาจากทางกรอสอยู่ตลอดเวลาเสียงนั้นยังคงหลั่งไหลตบไปเรื่อยๆโดยพื้นที่โดยรอบการเวลาและสารต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั้นนัจากที่ได้สัมผัสเข้ากับเสียงเหล่านี้ก็ได้เกิดการเปลี่ยนแปลง,ได,ดปลปลงได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างและเหตุผลเกิดความกุลานขึ้นมาเราเส้นผมของทางเหล่าเอเดอร์กน็ตา ก็ยังคงเป็นธรรมชาติและเรียบง่ายเทพโบราณเดิมทีแล้วมีพื้นเพรรม,มาจากกาแล็กซี่บางแห่งที่ได้รับอิทธิพลจากเสียงดนตรีแห่งความปกลาหลของนาฬิกาปูกขนาดยักษ์รอด ซึ่งแต่เดิมทีพวกเขานั้นเป็นเกรดโอวันที่รับการเปลี่ยนแปลงคุณลักษณะดั้งเดิมเอาเทียบโบราณเหล่านี้นะสามารถตอบโต้กับนาฬิกาปุกขนาดยักษ์ของกรอดได้เสียงเพลงของกรอดนั้นยังคงดังก้องกังวานคุณสมบัติในเนื้อแท้ของเขานั้นค่อยๆกลายพันธุ์การกลายพันธุ์ในครั้งนี้เพียงเพราะว่าพวกเขานั้นต้องการปรับตัวให้เข้ากับฐานนาฬิกาปุกขนาดยักษ์อย่างก,ก,กรอดและเมื่อแกนแท้ของความสับสนวุ่นวายเหล่านี้ได้หมดไปเราเอเดอร์ก็อเหล่านี้นะก็ได้ฝังล่าลึกอยู่ในจักรวาลแห่งความสับสนวุ ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่เป็นรูปแบบความคิดและมีอิสระเห็นได้ชัดแล้วว่าร่างของเอเดกอนเหล่านี้ค่อยๆสายตัวกลายเป็นดวงดาวหายไปนในความว่างเปล่าและในตอนนี้ดาวเอเดอกอนที่ส่งพลังมากกว่า1,000องค์นั้นก็เหลือเพียงห -600 ส่วนเทพอ,อีก 4- 500คนนั้นก็ได้กลายเป็นกฎเกณฑ์ของนาฬิกาปลูกขนาดยักษ์ปลอดไป,ปทีเรียบร้อยแล้วเหล่าเอเดกอนที่เหลืออยู่นั้นตีได้ใช้จิตสำนึกและพลังที่เหลืออยู่ของตัวเองในการสกัดก,ก,กดั้นก้อนนั้นไม่มีพลังวิญญ,ญาณเพราะนั้นได้อาศัยดวงตาสีีแแดดดงสสสสขนนนนนนนาา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 ใหหหญ่่่่ททกกกกกรรลลืืิิเเเพโบบณ้้ัััคออยยยๆไปมผฬ ปุขนาดยักษ์กรอนี้เทพโบราณที่เหลืออยู่นั้นก็ได้ร่วมแรงร่วมใจกันใช้กําลังที่เหลือวาดพิกัดที่เรียบง่ายและเข้าใจได้ซึ่งลูกศรนี้ก็จะชี้ไปในทิศท,ทางอื่นแม้ว่านาฬิกาปุขนาดยักษ์อย่างกร้อนนั้นจะไม่มีประสบการณ์ในการสื่อสารก็ตามและมันนั้นก็ไม่มีพลังจิตที่สามารถส่งข้อความไปถึงมันได้โดยตรงแต่มันนั้นก็ได้เข้าใจถึงความหมายของลูกศรนี้มนนันได้เข้าใจว่าเรามดมาแมลงเหล่านี้นั้นกำลังให้คําแนะนําแก่เขาอย่างนั้นเหรอกรอนไม่สงสัยเลยว่าข้อมูลที่เราเอลเดอร์กอนเหล่านี้ให้มานืนอค ดังนั้นกอนนั้นจะได้สูญเสียความตั้งใจโดยเดิมหลังจากที่ได้รับพิกัดที่ทางเทพโบราณเหล่านี้ให้มานั้นมนันก็ได้มุ่งหน้าไปนทิ่ฐานนั้นอย่างมีความสุขซึ่งเทพโบราณเอลโดกอที่ทรงพลังมากกว่า1000องค์ได้ไปขวางกอนก่อนหน้านี้นั้นก็ได้กลายเป็นจักรวาลในท้ายที่สุดกลายเป็นท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยดวงดาวร่างกายเขาน,นค่อยๆสลายหายไปในจักรวาลอนันว่างเปล่าในอีกด้านหนึ่งเทพทั้งสามสาหลักนั้นก็ได้มองดูเหตุการณ์นี้ด้วยความหลงไหล ทิศทางของนาฬิกาปลุกขนาดักษ์นั้นค่อยๆหายไปพวกเขานั้นก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกจากนั้นเองเหล่าเทพทั้งสามก็ได้ถอนสายตากลับมาที่ระบบสุริยะที่อยู่ตรงหน้าของพวกเขาซึ่งมันก็คือระบบสุริยะที่มีเหล่าเกรดโอวันจำนวนมากอยู่ที่นี่เหล่าเกรดโอวันนั้นได้มารวมตัวกันณนาะกำแพงอวกาศที่ได้ถูกปิดกั้นเอาไว้อนณาพยานที่จะทำการบุกทะลวงและหลบหนีไปอย่างต่อเนื่องตอนนี้เทพหลักทั้งสามนั้นได้มีแผนการของ,ของตัวเองแล้วตอนนี้ทางซุปนิกคลัสผู้ยิงย่งใหญ่นั้นได้กล้าออกมาใช้้หนนนนนนวววดสสสีีขออออองงงมังัััััททกาาาาาารรรรพพย่่่่่่่ตเเืใจลลปปคๆูแบบบ ซับอนซึ่งแต่เดิมทีแล้วร่างกายของซุปนิคูลัานั้นก็จเิเดยนเสริมกับต้นไม้แห่งชีวิตส่วนใบมาที่ร่วงหลดนั้นก็คือเหล่าเกรดโอวตอนนี้เกรดโอวในกาแล็กซี่ทั้งหมดนั้นรู้สึกเหมือนกับว่าทุกเซลล์ในร่างกายของเขานั้นเกิดการเต้นยีนในร่างกายของเขานั้นค่อยถูกปิดกัน้น ไปไม่ไ,ได้ที่จะทําการพัฒนายอย่างต่อเนื่องเราเก็ตอวันเหล่านี้นะั้นรู้สึกได้ในเวลาเดียวกันผู้จานี้ไปพวกเขานนั้นจะไม่สามารถใช้พลังได้ไปไปไม่ได้เียจะสร้างความแข็งแกร่งขึ้นได้เพราะยินเหล่านี้ไนดะ้ถูกขัดขวางโดยกฎแห่งชีวิตอย่างซุปนิกุลัสและผู้ที่ได้รบผลกระทบมากที่สุดนั่นก็คือพัททูลูพวกเขานนั้นจะเป็นที่ต้องพึ่งพาร่างกายอย่างไม่ต้องสงสัย เนเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้คัททูลูนั้นเริ่มหดตัวลงเรื่อยๆหนวดที่บิดเบี้ยวและกล้ามเนื้อนาหนานะโค้งกระดูกภายนอกเหล่านั้นขมมันเริ่มที่จะทำการหดตัวปีกอันใหญ,ญ่โตด้านหลังค่อยหดเล็กลงฮัสเตอร์ผู้ใช้พลังงานวิญญาณเป็นหลักนั้นก็รู้สึกไม่ดีเช่นเดียวกันการทำงานของร่างกายอมันนั้นเริ่มลดลงเรื่อยๆความอ่อนแอเช่นนี้นั้นรุนแรงยิ่งกว่าความอ่อนแอของคัททูลูเสียอีกมนันได้สูญเสียพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณไปมากบ่อยร่างกายที่อ่อนแอนั้น้าางงนน้้นนนนนนนไมม่่สาาาารกััััััพพลลลงงงงงดดขยยยออออเเเเท์คีีีจจิิิิตตตหืืฟปววญึ ทาปฏิกิยากับสารกายภาพอื่นๆแาจเป็นโครงสร้างใหม่ที่ขึ้นอยู่กับพลังงานทางจิตวิญญาที่ได้หลั่งไหลออกมาอย่างต่อเนื่องร่างกายของฮัสเตอร์นั้นเต็มไปด้วยรูพุนมากมายเปรียบเสมือนกับหลังแตนแทบจะรักษาการทางานของร่างกายไว้ได้เพียงเท่านั้นเมื่อเกรตโอวันนั้นได้ถูกปิดกั้นยีนของมันร่างกายของพวกเขาั้ก็ค่อยอ่อนล้าเริ่มนํำให้ออกมาด้วยความเจ็บปวดุนนิกุลันนั้นทำการยึดของอํานาจของเขากลับคืนมาพอดูดอกเกรตโอวันเหล่านี้นั้นค่อยๆถูกลดพลังอย่างต่อเนื่องเกรตโอวันนั้นนไไรรู้้าัดหออุใขจะบญส ีน้โดยพื้นฐานแล้วเอลเดอร์กอนเหล่านี้อ่อนแอไปอยางมากและทาง 3- เสาหลักนั้นก็ไม่สนใจเลยด้วยซ้ำแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงพลังเลยในกลุ่มของเอลเดอร์กอนแต่เนื่องจากว่าเหล่าเอลเดอร์กอนเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งมีชีวิตที่พิเศษอย่างยิ่งในอดีตการอันไกลโพ้นในสมัยที่ทุท่ทางกาแล็กซีนั้นได้ถูกปกคลุมไปด้วยเสียงของนาฬิกาปกาลุเกลไปไปเปลี่ยนกรอดเราเกรโอวันเหล่านั้นค่อยแปลเปลี่ยนกลายเป็นเอลเดอร์กอนซึ่งเอลเดอร์กอนเหล่านี้นั้นไม่ใช่ความกุลหล่บที่ ไม่ใช่กฎที่สำคัญของโลกเหล่าเทืบรลารเอเร็กอเหล่านี้นั้นจะจะคงโซงพลังเหมือนกับเมือ่อก่อนแต่การเติบโตของพวกเขาแค่หยุดชะง,งักพวกเขาสามารถอยู่ได้เฉพาะในการแล็กซีที่ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงโดยการลุกลามของกอรสเพียงเท่านั้นเพราะว่าในสถานที่เหล่านี้นั้นจะได้มีเอเร็กอรสองใหม่ได้ถือกําเนิดขึ้นและมีสถานาที่เปลี่ยนแปลงไป เอเดกอนที่เพิ่งเกิดใหม่ขึ้นมานะจะมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับเกรดโอวันแต่ก็ไม่เหมือนกับเกรดโอวันรุ่นก่อนๆพวกเขาได้ถูกขับไล่าจากจักรวาลอันวุ่นวายเอเดอรกอนรุ่นใหม่เหล่านี้นั้นก็จะกลายเป็นความหวังของเราเอเดกอนทั้งหมดด้วยเหตุนี้เองเทพโบราณมากกว่า1,000ตนที่ได้สละชีวิตในการหยุดนาฬิกาปลูกขนาดยักษ์อย่างกรอสก่อนหน้านี้นั้นมันก็เป็นการแลกที่สำคัญเพื่อไม่ให้กอนนั้นเข้าสู่การแล็กซี่แห่งนี้เอเดกอนนั้นเชื่อว่าระเบียบและกฎเกณฑ์จากก้นบึ้งหัวใจนั้นอังยอสุธรนั้นจะปล่อยให้ดำรงอยู่ต่อไปซึ่งการดำรงอยู่ของเหล่าเอเดกอนเหล่านี้นั้นจะขึ้นอยู่กับความประสงค์ของจิตสำนึกของอ สะทอแม้ว่าจะต้องแลกมาด้วยชีวิตก็ตามเอเดอร์กอนนั้นก็ยังพิสูจน์แล้วว่า พวกเขา้นสามารถสร้างโลกได้สร้างโลกที่มีความหมายเอลเดอร์กอนเหล่านี้นนจะกลายเป็นตัวแทนของกลุ่มเทพโบราณทั้งหมดกลายเป็นทางเรือของเจ็ดจำนวนที่โดดเด่นในกาแล็กซีแต่สิ่งที่เหล่าเอลเดอร์กอนเทพโบราณเหล่านี้จะเป็นต้องยึดถือคำสั่งนั่นก็คือพวกเขานั้นจะต้องปฏิบัติตามเจ็ดจำนวนของทางอาสาทดและเหล่าเทพสามเสาหลักนั้นก็ต้องการบอกเหล่าเอลเดอร์กอนเหล่านี้ว่าอย่าไปทาความเข้าใจความลับในจัก,กรวาลเพราะพฤติกรรมนี้ถือว่าเป็นพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงอาจก่อให้เกิดความกลาหนสําหรับเอลเดอร์กอนและเหล่าเกรทโอวันกกกฎเณ์ของทุ กฎเกณฑ์ของยอสทรอนนั้นไม่สามารถล่วงละเมิดได้เหล่าเอลเดอร์กนอ,อนนั้นได้เข้าสู่กาแล็กซี่แห่งนี้และเมื่อเอลเดอร์กอนองสุทธันได้ก้าวเข้าสู่กาแล็กซี่อายยอสทอนั้นก็ได้จ๋าไปกลับไปสู่ช่วงเวลาจุดที่สุดของการเวลาและอวกาศเขาน่านเหลือไว้แต่เพียงร่างโคนสองคนของเขาเท่านั้นที่จะคอยรักษากาแล็กซี่แห่งนี้เอาไว้เพื่อหลีกเลี่ยงทางกรอดส่วนทางซุปนิกูลานั้นค่อยๆกลับเข้าสู่ดินแดนต้นกำเนิดของตนอามาพลังงานชีวิตทั้งปวงในจักรวาลรับรู้ถึงทั่วทั้งจักก เมื่อล่างคนนั้นได้ถูกกระตุ้นด้วยอะไรบางอย่างล่างคนนั้นก็จะกลายเป็นล่างเขาในทันทีในเวลานี้ทั้งจักรวาลนั้นได้เงียบงันอย่างเห็นได้ชัดเกตโอวันทั้งหลายนั้นได้เริ่มเสื่อมถอยเอร์กอสนั้นได้เกิดผงาดขึ้นมาและตอนนี้ความขัดแย้งของเหล่าเกรดโอวันก็ไม่ได้ปะทุขึ้นมาอีกเลยแต่ดูเหมือนกับว่าเหล่าเกตโอวันเหล่านี้นั้นจะวางแผนที่จะทำอะไรบางอย่าง ผู้นำของเอลโดกอตในกาแล็กซีนี้เป็นผู้เปิดอวกาศแห่งใหม่ตอนนี้เอลโดกอตทั้งหมดนั้นได้เข้ามาแล้วว่าแผนจะเคลื่อนไหวต่อไปเกตโอวันตอนนี้ได้รับการบาดเจ็บสาหัสซึ่งสำหรับเกตโอวันแล้วเราเอลโดกอตที่แปลกประหลาดเหล่านี้นั้นจะไม่เป็นที่น่าพอใจก็ตามและก็เป็นไปไม่ได้เลยที่พวกเขานันจะทำการเริ่มสงครามเพราะว่าในท้ายที่สุดแล้วเราเกรตโอวันนั้นก็จะเป็นศัตรูกันซึ่งเกตโอวันจะแบ่งออกเป็นสี่ฝ่ายนะครับที่จะเป็นตัวแทนของดินน้ำลมไฟนะเกรตโอวันแต่และคนในตอนนี้ก็ำลังมองหาสถานทีีี่่่อออัััันนนนมคงาาาศยยูใก,รรกแลกรรลลลซ้ะทหหบ กาแล็กซี่แต่เดินที่เต็มไปด้วยความคึกคักนั้นตอนนี้ก็ได้กลับกลายเป็นลกล้างและเมื่อเวลาผ่านไปพลังงานที่เล็ดลอดออกมาจากทางคารทกานั้น <c oughs> ก็ค่อยๆถูกดูดซับโดยไอเทมบนดาวเคราะห์ต่างๆไอเทมเหล่านี้เริ่มมีการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปและเนื่อจากอุปสรรคด้านอาวกาศ ของเทพเจ้าหลักทั though, ้ง3และกฎแห่งยีนไอ้ธรรมที่เกิดขึ้นมาใหม่นั้นจะไม่เหมือนกับทางแมลงแห่งชักไก่อีกต่อไปเพราะเราแมลงแห่งชักไก่นั้นได้ใช้พลังงานอันทรงพลังของตัวเองในการเข้าถึงความรู้อันลึกซึ้งในจักรวาลแล้วมันน้นก็ได้เกิดการสูญเสียแต่เหล่าเอเดอร์กเหล่านี้นั้นจะไม่ทาการยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แต่เหล่าเอเดอร์กนนั้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกฎเกณฑ์แห่งจักรวาลนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏขึ้นมาก่อนในกาแล็กซีมีอะไรทาที่เป็นมิรได้เกิดขึ้นมาก เรียกในภาษามนุษย์ว่าทางช้างเผือกและตอนนี้เกรทโอวันนั้นก็กำลังซุ่มซ่อนในการฟื้นคืนอํานาจอย่างเงียบและแน่นอนว่าพวกเขาก็วางแผนจะลงมือกระทาอะไรบางอย่างกับเหล่าเอเดอร์กอรอย่างแน่นอนการต่อสู้ระหว่างเกรทโอวันกับเหล่าเอเดอร์กอรนั้นจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามต,ต่อไปนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเราเทพโบราณเอเดอร์กอรที่จะนาฐานนาฬิกาปุขนาดยักษ์อย่างกร้อนนั้นออกไปเทพสางสลัดนั้นได้ช่วยตัวแทนของเหล่าเอเดอร์กอรได้เข้าสู่กาแล็กซีและในเวลานี้เหล่าเกรทโอวันก็เร่ออ่อนแอเป็นอย่างมากเรื่หงทางการาอนนันสสสงบุขถหล ที่เรียกว่าช้างช้างเผื่อน,นั้นถือว่าเป็นสถานที่สงบและกลมกลืนกันเป็นอย่างมากเทพเจ้าทั้งหลายนะั้นไม่มีเจตนาที่จะทําสงครามกันแม้แต่เหล่าล่างโคนของเนียราภูเทผู้สงสารในความกุลาหนั้นก็ยังปูฝังอารยธรรมต่างๆในกาแล็กซี่อย่างซื่อสัตย์ไม่มีเจตนาที่จะยั่วอยู่ให้เกิดความขัดแย้งเลย,ยเหล่าเอร์กอรที่ทรงพลังที่สุดที่เป็นผู้ดําเนินการจัดการในจักรวาลน,นั้นจะนําโดยโนเดนราชายคุมนรกเจ้าแห่งอวกาศฮูวาโดสและแสงสว่างอนันนุ่มนวลผู้บริสุทธิ์ยัสทัดดาเทพเจ้าที่รทรงพลังเหล่านี้นนนนััััั้มมมมาาารวตวตลทสงิิ์อหจยฉพ ต,ตกอยู่ในความฝันอันนุ่นนวลโดยทั่วไปแล้วเราเทพโบราณเอรดกอร์น e ั้นจะเรียกพื้นที่แห่งนี้ว่าดินแดนแห่งความฝันเป็นกฎแห่งจินตนาการสร้างขึ้นตามกฎของจักรวาลที่แท้จริงมนนั้นแต่ต่างจากกฎแห่งจักรวาลมิติวารนั้นไม่จัดเป็นลักษณะทางกายภาพที่บริสุทธิ์นอกจากนี้มันยังไม่ใช่มิติของวิญญ,ญาณที่บริสุทธิ์อีกด้วยซึ่งถนะ้าหากเอรดกอร์คนอื่นนั้นไม่คุ้นเคยแห่งกฎแห่งการเวลาและอวกาศพวกเขานั้นก็ยังสามารถพึ่งพากฎของมิติวารได้เปิดพื้นที่ใหม่ในโลก,กลแฟนาาาาีีีีีสรรร้้้้้งงคคมมกกกกลลลััันน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 เเเเเเ่่่่ใใใพืทท็็็ๆปะะบยยไขณอดถู กฎเกณฑ์นในดินแดนแห่งความฝันแต่เดิมทีแล้วพื้นที่ที่ซ้ำซาาจำเจที่อยู่ในทางช้างเผือกนั้นเดิมทีมันนั้นไม่มีอะไรพิเศษและมันนั้นก็ค่อยเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนเป็นในลักษณะที่ไม่สามารถเข้าใจได้เปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมธรรมชาติโดยทั่วไปแล้วเอเด,อ,ดอ,อ,อร์กอร์นั้นยังคงนิ่งเงียบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอันมหัศจรรย์น,นี้และคอยป้อ,กกอ,กองกันการเปลี่ยนแปลงในดินแดนแห่งความฝันนอกจากเอเดอร์กอร์นแล้วบุคคลแรกที่ได้สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ก็คือ เราผู้คนที่อาศัยอยู่ในทางช้างเผือกทั้งอารยธรรมน้อยใหญ่ในการแล็กซีนี้เนื่องจากความผันผวนข,ของพลังงานลังสีที่แพร่กระจายของเปลวไฟของคาทกาซงมีชีวิตทั้งหมดนั้นเริ่มทางการเติบโตอย่างแข็งขันชีวิตนั้นได้รับการหล่อเลี้ยด้วยพลังงานค่อยๆก่อตัวขึ้นกลายเป็นประชากรประชากรกค่อยๆพัฒนากลายเป็นชนเผ่าและชนเผ่าต่างๆนั้นก็ได้พัฒนากลายเป็นประเทศและกลายเป็นสังคมที่มีอารยธรรมขึ้นทีละน้อยอารยธรรมนั้นได้แตกหน่อออกมาอารยธรรมเหล่านี้ได้ใช้ทรัพยากรบ,บนดาวบ้างเกิดค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นแล้วเมื่ ติดต่อกับอายธรรมอื่นๆในทางช้างเผื่อเพื่ออายธรรมบางแห่งนั้นก็สามารถติดต่อกับทางเกรดโอวันได้แต่เกรดโอวันนั้นจะไม่ค่อยสนใจในอายธรรมเหล่านี้ในสายตาของเกรดโอวันอายธรรมเหล่านี้นั้นถือว่าต่ำต้อยเอามากๆแต่ไม่ว่าอายธรรมนั้นจะอ่อนแอมากถึงเพียงใด มันกก็สามารถใช้ทรัพยากรในบ้านเกิดของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพพลังงานทั้งหมดนั้นใช้เพื่อการจัดการจนทั้งอารยธรรมนั้นสามารถพัฒนาไปถึงจุดที่สามารถอพยพจากดาวหนึ่งไปอีกดาวหนึ่งได้สิ่งปแปลกแปลน,นค่อยเกิดขึ้นอาจจะแห่งจิตวิญญาณของไอยธรรมเหล่านี้นั้นค่อยๆเชื่อมโยงกับพื้นที่อันแปลกประหลาดทั้งปัจจญยแห่งอารยธรรมอุดมการณ์วัฒนธรรมและแม้แต่ความฝันและจิตสำนึกทั้งหมดนั้นได้ปรากฏขึ้นในดินแดนแห่งความฝันในมิติวาร์บตราบใดที่อายธรรมนี้พัฒนาไปสู่ทะเลแห่งจจจิตสนนนนนนึกกรร่่่่่วววมมมมมไได้้้แแแลลลลััั็็ถือาาเเปปชชททีีียยะะะใ มันนั้นจะได้ทิ้งเงาไว้ในดินแดนแห่งความฝันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และเทพเจ้าโบราณในดินแดนแห่งความฝันนั้นก็ยินดีที่จะทําการสอ,อนเหล่าอายธรรมเหล่านี้เหล่าเอลเดอร์ก็สบางองค์นั้นได้มอบพลังทางพุตธกับที่แข็งแกร่งให้แก่อายธรรมเหล่านี้บางส่วนนั้นก็ทําให้อายธรรมเหล่านี้นั้นมีจิตวิญญาและมีความรู้ที่แน่นอนในวัฒนธรรมที่แผ่กระจายไปทั่วทั้งจักรวาลดนั้นอายธรรมเหล่านี้นั้นก็ยังคงแบกรับเงาของคําสั่งของเหล่าเอลเดอร์ก็สไว้อีกด้วยดูเหมือนกับว่าเหล่าเอ,อาล,อดอลอเดอ,อร์ก็ ข้างกันก,นกลับเหล่าเอลเดอร์กอรแม้ว่าเกรดโอวันจะตระหนักไดถึงการกระทาของเอลเดอร์กอแต่ผู้เขานั้นก็ไม่สนใจในท้ายที่สุดแล้วไอทมในกาแล็กซี่หนึ่งก็อ่อนแอจนเกินไปในสายตาของเกรดโอวันในสายตาของเกรดโอวันแล้วไอทมเหล่านี้ก็ปิดสมมกับเพียงแค่แบคทีเรียอันหนึ่งเท่านั้นมพีพงแต่เหล่าเอลเดอร์กอรเท่านั้นที่เต็มใจที่ยอมลดตัวมาติดต่อกับคนเหล่านี้เวลาได้ผ่านไปไม่รู้ว่ากี่ปีทั้งเกรดโอวันและเอลเดอร์กอได้อยู่อย่างสงบสุขในกาแล็กซี่ที่ได้ปิดตัว ตัดขาดจากกาแล็กซีอื่นๆแต่ว่าทาั้ง2ผู้นําเกรดโอวันอย่างทางคัททูลูและทางฮาสเตอร์พวกเขานั้นได้ฟื้นคืนพลังมาแล้วพวกเขานั้นทำการเริ่มต้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่องก่อปัญหาในกาแล็กซี่เกรดโอวันที่ทรงพลังนี้นั้นแม้ว่าความแข็งแกร่งเดิมของพวกเขานั้นจะอ่อนแอลงก็ตามแต่พวกเขานั้นก็ยังมีความเป็นผดเด็จการพวกเขานั้นก็ไม่สนใจที่จะทําการต่อสู้กับอีกฝ่ายสิ้นด้วยซ้ำเพราะว่าเกรดโอวันนั้นรู้ดีว่านอกจากอุตราเทพเทพสามเสาหลักแล้วไม่มีสิ่งมมีีีชชวิตปรรระะเภททใดดด่สาาถาถอนกไ้ เอโอวันนั้นเกิดมาพร้อมกับพลังที่ส่งพลังอย่างยิ่งเมื่อเกรดโอวันเหล่านี้ได้ทำการพรเนจรต่อสู้อยู่ในกาแล็กซีทางช้างเผือกแบบปิดและเมื่อเหล่าอายธรรมในทางช้างเผือกนั้นได้เริ่มสัมผัสกับเกรดโอวันพวกเขานั้นก็ได้รู้สึกถึงความไม่สําคัญในตัวเอง รู้สึกหวาดกลัวสิ่งนี้ได้ปรากฏอย่างจริงใจในทุกอารยธรรมที่พัฒนาแล้วอารยธรรมทั้งหมดพวกเขาพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงรอยเท้าของทางเกรดโอวันแม้แต่เกรดโอวันที่ได้บังเอิญผ่านถามมานั้นอน,นั้นก็เพียงพอและจะทาลายล้างอารยธรรมทั้งหมดได้น้าอารยธรรมชั้นสูงเหล่านั้นได้ถดถอยไปแตะว่ากิจกรรมของเกรดโอวันนั้นได้บ่อยจนเกินไปพวกเขานั้นไม่สามารถออกนอกกาแล็กซีทางช้างเผือกได้อารยธรรมทั้งปวงนั้นจะได้สั่นสะท้านด้วยความหวาดกลัวดิรร้นรนเพื่อความอยู่รอดจนกระท,ทันะนทนกนกใุ ผ่านชุมชนทางจิตวิญญาณที่ได้เก็บรักษาไว้น,นดิในแดนแห่งความฝันเหล่านี้มนันได้เป็นสื่อกลางผู้คนนั้นได้รับคำแนะนำและความรู้จักเหล่าเอลเดอร์กอร์จานี้เป็นต้นไปไอยธรรมเหล่านี้จึงเริ่มเชื่ออย่างบ้าคลั่งในตัวของเอลเดอร์กอร์ชีวิตของไอยธรรมในดาวเคราะห์ต่างๆนั้นทาการสืบสารอิทธิพลของดินแดนแห่งความฝันนี้อย่างลึกซึ้งพัฒนากลายเป็นความศรัทธาทุกไอยธรรมนั้นคิดเหมือนกันเพราะทันทีที่ผู้คนได้ถูกทิ้งอยู่ในมิติวาร์จำนวนคนนั้นก็จะเพิ่มมากขึ้นเรื่อย อันในทะเลแห่งจิตสำนึกร่วมนั้น ชุมชนส่มีชีวิตทั้งหลายได้ในความฝันนะั้นก็ได้มีกฎเกณฑ์พิเศษเกิดขึ้นในแดนความฝันเอเดอร์กอร์ได้ทําการชี้นําทําการสร้างวิชาใหม่ๆทําการใช้ภาพวัตถุที่สามารถเจาะทะลุด,ดิแดนในความฝันของมิติวาร์ปได้เป็นพลังงานอันเจือจางเข้าสู่ทางช้างเผือกและด้วยวิธีนี้เองเอเดอร์กอร์นั้นจึงกลายเป็นผู้น,นําทําการถักทออารยธรรม,มใหม่ในกาแล็กซีทีวิญญาณวกเขานั้นได้มีความเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเอเดอร์กอร์ที่อ่อนแอนนสามารถเดินทางผ่านมิติวาร์ปอันพิเศษใช้อารยธรรมชั้นสูงที่ท อยู่ในดินแดนแห่งความฝันอันลวงตาดินแดนแห่งความฝันนั้นเปรียบเสมือนกับศูนย์รวมของอารยธรรมทั้งหมดบนดาวต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเอลโดกรมันนันเป็นศูนย์รวมของทุกชีวิตในกาแล็กซีเป็นคลื่นพลังงานอันทรงพลังมันสามารถสร้างกระแสน้บนพลังงานซึ่งภูมิทัศน์นี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตอนที่คัตูลูนได้ถือกำเนิดขึ้นตอนนั้นมันได้เกิดการขับถ่ายพลังงานที่น่าตื่นเต้นเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าไข่ของคัตูลูนั้นเป่งแสงอยู่ตลอดเวลาแต่ในดินแดนแห่งความฝันนี้มันได้ทำการดดดดดูััััับอออออยย่่่่่่่่าาาาาางง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 ตตตเเเเนน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 นืืใใไไมมชช้้้้้กกกกรรรว็หถึทททีีผผิิิิปปแขพล ลงเรืไม่สําคัญว่าทางช้างเผือนั้นจะถูกห้ามไม่ให้ออกไปหรือไม่อยอกโซทอรในตอนนี้ก็ได้ทําการสร้างมิติใหม่ขึ้นมาแล้วการอีกหนึ่งก็คือว่าพลังงานในทางช้างเผือนั้นไม่ได้จํากัดอยู่ในจักรวาลความเร็วของนีเดนในความฝันนั้นทําให้เกรดโอวันที่แต่เดิมนั้นเคยทะเลาะกันพวกเขาเหล่านี้นั้นอายุไม่ต่ำกว่าแสนปีตอนนี้พวกเขานนั้ตกอยู่ในสภาวะหิวโหยเกรดโอวันนั้นจะได้ทําการหยุดการต่อสู้กันรวบรวมเหล่าผู้เล่ร่อนรวมตัวกันที่จะจัดการกับเหล่าเอลเดอร์กอนในนีเดนแห่งความฝันมแต่น ้ตตาามองกรแต่ทางเกรทโอวันนั้นจะไม่สามารถเข้าได้เลยซึ่งเกรทโอวันแม้ว่าจะเป็นคนที่หญิงพยองเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้โง่สิ่งที่พวกเขาเห็นก็คือว่าเอลเลกอนนั้นใช้อายธรรมน้อยใหญ่ในจัก,กรวาลเกี่ยบเสมอกับเส้นเลือดฝอยที่ทำการเติมเตนดินแดนแห่งความฝันอย่างต่อเนื่องกล่าอีกนยัยหนึ่งก็คือว่าถ้าหากว่าเกรทโอวันั้นทำการทำลายอายธรรมทั้งหมดแล้วก็ดีแดนแห่งความฝันนนั้ก็จะได้พังทลายลงด้วยเกรทโอวันเหล่านี้จะได้ทำตามที่คำพูดไว้เริ่มทางการสังหารอยี่ยบ้าคลั่ง แม้แต่ AI อย้ยธรรมที่ก้าวหน้าที่สุดนั้นพวกเขานั้นก็แทบจะไม่สามารถเอาชนะเกรดโอวันที่อ่อนแอที่สุดได้เลยเกรดโอวันนั้นมีพลังงานมา,จากจเกินไปาอยธรรมชั้นสูงนั้นไม่มโอกาสได้ต่อต้านไอยธรรมเหล่านี้นั้นไม่สามารถหนีออกจากทางช้างเผือได้เลย อายธัมที่ก้าวหน้าทั้งหมดนั้นต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันนั่นก็คือการถูกทำลายล้างให้สิ้นสาบอายธัมที่ทรงพลังเหล่านี้นั้นพยายามรวมตัวกันเพื่อความอยู่รอดแต่ในไม่ช้าอายธัมชั้นสูงเหล่านี้ก็ได้ถูกคนพบซึ่งอายธัมที่อ่อนแอเหล่านี้นั้นก็ไม่ต่างอะไรกับมดมแมลงซึ่งแม้กระทั่งอายธัมที่ได้รวมตัวกันเป็น1นแล้วพวกเขานั้นได้ทำการคิดค้นเทคโนโลยีชั้นสูงแต่ท th ันทีที่พวกเขานั้นได้เผชิญหน้ากับเกรด O1 อายธัมที่ก้าวหน้าเหล่านี้นั้นที่วิทยาในการต่อสู้นั้นก็ได้ถูกทำลายนั่นแต่นั้นเป็นต้นมาอายธัมชั้นสูงทั้งหมดนั้นจะได้เข้าใจในทันทีว่าการวิวัฒนาการนับ10ล้านปีของพวกเขานั้นมันก็เปลี่ยบเสมือนกับเพียงแค่เชลย เล็กๆในจักรวาลเมื่อเผชิญหน้ากับเกรทโอวันผู้ทำลายล้างไอท้ทำที่9หน้าเหล่านี้นั้นไม่สามารถต้านทานพฤติกรรมของเกรทโอวันได้พวกเขานนั้นกำลังตกอยู่ในความสิ้นหวัง อายธรรมเหล่านี้นั้นเริ่มแตกสลายทมการลาทิ้งเทคโนโลยีและอายธรรมที่พวกเขาเป็นภาคภูมิใจอายธรรมบางแห่งนั้นเริ่มทำการสวดภาวนารับพรจากเหล่าเอลกอร์ดแต่บางอารยธรรมนั้นก็เริ่มอยู่ในสภาวะหมึนเมาลาทิ้งศีลธรรมและอายธรรมเข้าสู่กิจกรรมอันลื่นเลงอย่างวุ่นวายแต่ก็ยังมีส่วนอื่นๆที่หวังว่าพวกเขานนั้นจะได้เป็นค่ารับใช้ของเกรทโอวันสิ่งนี้ก็หวังว่าจะทําให้พวกเขานนั้นสามารถเอาชีวิตรอดได้แต่เกรทโอวันผู้ยิ่งใหญ่นั้นก็มุ่งมั่นที่จะทําลายอายธรรมทั้งหมดในเวลาไม่ถึงพ ซ่อนเลนบางส่วนเท่านั้นที่สามารถคงอยู่ได้ ชี่เดียวกับเกรดโอวันพวกเขานั้นวางแผนที่จะทำลายอารยธรรมที่เหลือตัดขาดการดูดพลังของเอลเดอร์กอจากดีเดนความฝันออกไปและในเวลานี้เองเนียราโพเทปหนึ pe, ่งใน3มเทพหลักนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นซึ่งเดิมทีแล้ว pe, เนียราโพเทปเขาั้นหวัง,งว่าจะใช้ร่างคนของเขาในการครอรองอารยธรรมเหล่านี้แต่เขานั้นก็ไม่สามารถดําเนินการได้เนื่องจากว่าเหล่าเอลเดอร์กอร์ได้นำการสร้างมิติวาร์ปอันแปลกประหลาดนี้ขึ้นมาและเพื่อที่จะทําการระงับพฤติกรรมนี้ของทางเอลเดอร์กอรเนียราโพเทปจึงได้ทาการยอมจำนนต่อเกรดโอวันที่หมายจะทําการฆ่าล้างบางอารยรไ,ไ,าายไาย่าง และสิ่งที่เห็นได้ชัดเลยว่าเนีราโพเทปนั้นก็เป็นผู้จัดเวทีนี้เช่นเดียวกันและเมื่อเกรดโอวันนั้นทำการทำลายไอ้ทำม่านจนเกินไปลางที่แท้จริงของเนีราโพเทสนั้นก็ได้ปรากฏขึ้นซื่สิ่งนี้ทำให้เกรดโอวันนั้นอยู่สิ่งที่พวกเขา้นกางกระทำอยู่พลังของเทพสามเสาหลัานั้นไม่มีเกรดโอวันคนใดกล้าท้าทายเนีราโพเทปได้กระนั้นมองดูกาแล็กซี่อันแปลกประหลาดนี้เขาอดไม่ได้จะงดหงิดและสิ่งที่ทำให้เนราโพเทสนั้นสับสนเป็นอย่างมากมันนับเป็นเวลาหลายปีแล้วที่เขานั้นไม่ได้บอแส้ดๆถึงงงเเเเจจจาาานนขขขออยยลแลละเเเเเเมมื่่ออหห็นนนนนนพตติกกรรรขงทาโี้้ััจส แล้วเนี่ยราพุทธน่ยจะลงโทษเหล่าเกรดโอวันเหล่านี้อย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปนะครับความเดิมจากตอนที่แล้วเกรตโอวันนั้นทำการขัดขวางแผนการของเราเอเดอร์กอน ทำการทำลายอารยธรรมทั้งหมดซึ่งการทำลายอารยธรรมอย่างต่อเนื่องนี้ก็ทําให้หนึ่งในเทพสามเสาหลักอย่างเนีราโพเทพน,นได้ปรากฏขึ้นเขานั้นนาการปรากฏตัวขึ้นในทางช้างเผือกเนีราโพเทพน,นได้ระบายความกดดันใส่เหล่าเกรดโอวันและเหล่าเอลเดอร์กทั้งหมดซึ่งก็ทาให้พวกเขา้รู้สึกตัวสั่นเป็นอย่างมากเขาได้มงดูเหล่ายอรทมที่เขานั้นเป่าทำการบ่มเพาะมาถูกเกรดโอวันนั้นถูกทําลายเนีราโพเทนนั้นตะคอกบาๆใสงความไม่พอใจใส่เหล่าเกรดโอวันในทันทีพวกเขาทั้งหมดนั้นได้ความเสียหายอย่างแรงจากตต้้นนนนกกําาาาเเเเิิทงงงจววญณขขขออพพสียรโั เปรียเสมอกับคอนทุบหัวเราเกรทโอวันทั้งหมดมันน้นเป็นความเจ็บปวดอย่างยิ่งเกรทโอวันที่ไรอำนาานั้นได้แตกดับในทันทีส่วนเกรทโอวันที่รอดมาได้นั้นก็กำลังได้ยินเสียงข้ามขวัญจะในความว่าเป่าหนจักรวาลทำลายทุกสรรพสิ่งและสิ่งมีชีวิตรอบตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากระบายความโกรธอย่างเจ็บปวดเนลลาโพเทปนั้นก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องนี้อีกต่อไปเขาได้เหลือบมองเราเอเดร์กอตที่อ่อนแอซึ่งหลับไหลอยู่ในมิติวาร์ปและเขานั้นค,ค่อยจากไปและเมื่อเรกทร,เเกาารทโอยๆสะมพลัง พูดจากการโจมตีของซุปนิคุลัสแต่ตอนนี้พวกเขาต้องโดนการโจมตีทางจิตวิญญาณของเนียลาโปเทเข้าไปเต็มๆถือว่าเป็นการสร้างปัญหาให้แก่เหล่าเกรดโอวันอย่างมากโดยพื้นฐานแล้วพวกเขาควรจะตายไปแล้วแต่ก็ยังมีผู้ที่มีสายเลือดอันแข็งแกร่งที่สามารถอาศัยอยู่ได้ซึ่งกราคินั้นถือว่าเป็นเกรดโอวันที่โชคดมีมากๆเขาน่าสามารถหลบนีจากภัยพิบัติหลายแหล่งได้ทุกครั้งมันนั้นเป็นหนึ่งในเกรดโอวันผู้อ่อนแอที่สามารถเอาชีวิตรอดมาได้กราคิรู้ตัวเองว่าตัวเองนั้นหนังเหนียวมากๆ เหล่านี้ค่อยๆฝึกเหล่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ให้กลายเป็นทาสของมันแต่สิ่งที่มันไม่คาดคิดก็คือว่าเราเกรดโอวันนั้นรู้สึกเหมือนจะคลั่งใครและทําการสังหารหมู่อารยธรรมเอามากกาคินึงจะเป็นที่ต้องทาการลาทิ้งอารยธรรมเกือบทั้งหมดที่มันนั้นทาการควบคุมเริ่มทาการหลบหนีไปยังสถานที่ที่คนอื่นนั้นไม่รู้จักเริ่มแฝงตัวแล้วเมื่อเนียลาพูเทได้ทำการลงโทษเหล่าเกรดโอวันกาคินั้นก็ได้ถอนหายใจออกมาด้วยความโล่งอกน่าจะผ่านไปหลายศตวรรษกาคินั้นก็เริ่มพยายามที่จะเป็นปรสิตในอื่ง ซึ่งรอยแยกเหล่านี้นั้นเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นโดยเอลเดอร์กอรและหลังจากนั้นเองรอยแต่นี้ก็ได้นําเอลเดอร์กอรหลายพันองค์นั้นออกมาซึ่งกาคีที่กำลังฟ้อม,มองดูลอกเอลเดอร์กอรเหล่านี้นั้นก็ได้คืนน้ำลายเอลเดอร์กอรเหล่านี้นั้นเปนรียบเสมือนกับคนโง่เขาเอลเดอร์กอรแต่และองค์นั้นได้ถูกสร้างขึ้นมาจากร่างกายที่มีพลังงานรันบิสุทธ์พลังงานนี้ก็เปรียบเสมือนกับเค้กอันโอชะ กาคีนั้นทำการจินตนาการได้เลยว่าหากเขาได้ทําการคืนกินเหล่าเอเดอร์กอร์เหล่านี้ละก็มันจะถือว่าเป็นสิ่งดีงานที่ไม่มีอะไรเทียบได้แต่เหตุผลสําคัญที่ทาให้กาคีนั้นสามารถอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ก็คือว่ากาคีนั้นไม่มีอํานาจพอที่จะไปทําการกดขี่ข่มเหงสิ่งต่างๆมันนั้นจึงลังเลที่จะทาสิ่งต่างๆอยู่เสมอกาคีนั้นก็ยังได้เห็นเหล่าเอเดอร์กอร์ที่อ่อนแอเหล่านี้นั้นทําการสร้างพลังงานบริสุทธิ์ซึ่งพลังงานนี้ค่อนข้างแปลกพูดในไงก็คือว่าแม้ว่าเอเดอร์กอร์ แต่เอลดอร์กอดรุ่นใหม่ๆนั้นถือว่าเป็นกลิ่นหอมที่เย,ย้ายวนใจไปอย่างมากมันถือว่าเป็นอาหารอันโอชาอัลบ,บาสสหรับกาคิซึ่งเอลดอร์กอดที่มานี้ก็มีหลายพันองค์มันน่อาจ,จะปีดได้สเสมือนกับ1000รสชาติเลยทีเดียวยิงกาคิคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้นเท่าไหร่มนันก็ยิ่งมีความหลังเลในช่วงเวลาที่มันนั้นลังเลนี่เองคัตทูลูฮาสเตอร์ก็ได้ฟื้นจากความเจ็บปวดและเหล่าเกตโอวันอื่นๆทั้งน้อยใหญ่พวกเขาั้นั้นก็ได้มาลวนตัวกันที่นี่หลังจากได้กล e e ล่น และนี่เป็นเหตุผลว่าทำไมเกรทโอวันนั้นหิวโหยและเลือกที่จะทำลายไอเยียทำ แต่ตอนนี้จิตวิญญาณของเกรทโอวันได้ถูกเนียาโพเทพผู้สงสารในความโกลาหลนั้นทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสพวกเขาได้ทำการต่อสู้มากว่าหลายศตวรรษตอนนี้พวกเกรทโอวันก็อยากที่จะทำการฟื้นฟูนฟนจิตใจที่พังทลายตอนนี้หลังจากที่ได้หมดพลังไปแล้วเกรทโอวัน <O' 1 S 2> ที่เยวเหยน,นั้นใครน่าจะสนบ้างพวกเขาได้ทำการพุ่งเข้าไปจับเหล่าเอเร์กอตนั้นกินกินเสียเอเร์กกอนั้นทำการกระพริบตาอย่างรุนแรงเป็นไปนไม่ได้เลยที่จะหลบเลี่ยงเขานั้นยอมให้เหล่าเกรทโอวันนั้นทำการกินกินอย่างจริงจริงการคิดเรื่อากใากซุ่ กินอาหารครบมือแต่ข้อความกองลังเลข,ของตัวเขาเองกาคีผู้ใหญ,ญ,ญ่นได้สูญเสียโอกาสในการกินกินอาหารดีๆกาคีนั้นอยากจะทุบหน้าอกตัวเองหากเขานั้นได้แข็งแกร่งพอแล้วก็เขาจะทำการแย่งชิงมันมาอย่างแน่นอนแต่ทันทีที่กาคีได้ทําการมองดูเหล่าเกรดโอวันที่มานั้นคาทูลูฮาสเตอร์และเกรดโอวันน้อยใหญ่กาคีนั้นก็แทบไม่มีโอกาสอีกเลยเขาทำได้เพียงซื่อสัตย์และรอโอกาสต,ต่อไปเท่านั้นทําการซ่อนตัวและมองดูเหล่าเกรดโอวันตัวอื่นนั้นได้ทําการเฉลิมฉลองเกรดโอวันนั้นได้ถ่ายทอดจิตวิญญาณพลังงานเหล่านีี้้้ไปออย่่่ารรรววดเเเ็กกนนนนทแสหลั ในเวลานานแล้วที่เราเกรทโอวันไม่ได้จัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่เช่นนี้นับแต่ที่เอโรกอนั้นสร้างดินแแห่งความฝันเพื่อดูดซับพลังงานของกาแล็กซีมันเป็นเรื่องยากสําหรับเกรทโอวันที่จะจหาพลังงานของตัวเองโดยปกติแล้วพวกเขาจะกินได้แค่มือเดียวเท่านั้นและตอนนี้เราเกรทโอวันนั้นก็มากที่จะทะเลาะก,กันอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็ทําการฉีกเลือดและเนื้อกินกันเองโดยตอนนี้แล้วพวกเขาได้ทําการคืนกินเอโรกอนจำนวนมากไปแล้วเราเกรทโอวันนั้นรู้สึกถึงช่วงเวลาที่อยากจะนอนตอนนั้นไม่รู้ว่าเป็นผลพวงจากการจุติทางพลังจิตของเนล จะเกิปเดโอวันนั้นได้กินกินเหล่าเอเดอร์กอตหลังจากกืนกินแล้วพวกเขานั้นก็รู้สึกมึนเมาสติเริ่มเบลอราวกับว่าตอนนี้พวกเขาได้ถูกกดขี่ข่มเหงและตอนนั้นเองคาทูลูและฮัสเทอร์นั้นก็ได้ตระหนักเลยว่าเหล่าเอเดอร์กอตเหล่านี้นั้นเป็นเอเดอร์กอตที่ถูกสังเวยมาเป็นพิเศษเพื่อให้พวกเขากินกินโดยเฉพาะเขานั้นไม่รู้ว่าเหล่าเอเดอร์กอตเหล่านี้้ใช้วิธีการใดจึงส่งผลกระทบต่อพวกเขาทำให้พวกเขานั้นรู้สึกวิยนวียนศีรษะและเกิดอาการง่วงนอนหลังที่จะเข้าสู่โลกแห่งความฝันตอนนี้พวกเขาเริ และเมื่อทันทีที่พวกเขากำลังจะนอนนี่เองก็จะถูกเกรทโอวันอีกคนหนึ่งนั้นต่อยทำให้พวกเขานนั้ตื่นขึ้นมาและก็ตระหนักได้เลยว่าทันทีที่พวกเขาได้นอนหลับแล้วพวกเขาจะถูกกืนกินเหลือแต่เพียงโครงกระดูกแนตอนนี้เหล่าเอลเดอร์กอนนั้นก็กำลังเฝ่ามองดูเราเกรทโอวันได้จากไปทีละคนด้วยสีหน้าจริงจังพวกเขาได้ทการมองผ่านในแดนความฝันตั้งแต่เริ่มต้นพวกเขานนั้คือผู้พิทักษ์อารยธรรมอันศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดจิวิญาเหล่านี้นมีพื้นฐานและความเชื่อของอารยธรรมมีอารมณ์ปัชญาวัฒนธรรมเหนือความคาดหมายได้แก่ตัวเอง แล้วเมื่อเกรดโอวันได้การเขียนค่าอาาทำเหล่านั้นความคาดหวังเหล่านี้นั้นก็ได้ถูกตัดออกไปจิตวิญญาณในโลกแห่งความฝันนั้นสูญเสียร่างเงาอย่างสิ้นเชิงและทันทีที่ผู้สงสารในความกลาหลนั้นได้รการลงมือกับเหล่าเกรดโอวันที่ได้ทำลายอาญาธรรมเหล่าเอเลกรอนนี้จะได้ช่วยจังหวะนั้นสร้างความเกลียดชังในทันทีหมายจะทำการลวนหล่าเกรดโอวันเข้าสู่ดนเดนแห่งความฝันสร้างคำสาบและจิตวิญญาณที่ตามหลอกหลอนเหล่าเกรดโอวันคอยกัดกินวิญญาณของพวกเขาซึ่งแน่นอนว่าเกรทโอวันที่ทรงพลังเอากนั้้นไดการมาเก ทางด้านจิตใจโดยเนียราโพเทพบบัวเขากับตอนนี้กาแล็กซี่นั้นได้ถูกปิดไม่สามารถจัดหาพลังงานเพิ่มเติมได้แต่ตอนนี้เกรดโอวันนั้นยังไม่ได้ตระหนักถึงความอ่อนแอของตอนเองพวกเขานั้งหมายที่ใช้ประโยชน์จากคำสาบของเราเอเดร์กอนโดยเอเดร์กอนนั้นก็รู้ดีว่าคำสาบนี้จะไม่เป็นอันตรายต่อเกรดโอวันหรือแม้แต่จะทำให้เกรดโอวันนั้นอ่อนแอลงก็ตามเพราะพลังชีวิตและสายเลือดของพวกเขานั้นมีพลังมากเกินไปและเป็นไปไม่ได้เลยที่เกรดโอวันนั้นจะถูกกำจัดแต่เอเดร์กกอนนั้นก็ตระหนักได้เลยว่าความคิดท,ท พวกเขาตอนนี้เกรดโอวานนั้นทําการต่อสู้มาอย่างหนักแม้ว่าพวกเขานนั้นจะแข็งแกร่งมากถึงเพียงใดแต่ตอนนี้พวกเขานั้นก็ได้รับผลกระทบจากคํำสาบแล้วหลังจากนี้ไม่นานเกรสโอวานจะค่อยหลับลึกเราเอเดอร์กอนนั้นก็สามารถเดินออกจากดินแดนแห่งความฝันได้กระจายตัวออกไปเข้าไปหาเกรดโอวานที่ทําการหลับไหลยอย่างเงียบ ยืนอยู่เคียงข้างเกรทโอวันและพวกเขานั้นก็ได้ทําการสร้างผนึกที่ทําการปิดกั้นไม่ให้เกรทโอวันทำการดูดซับพลังงานได้เพื่อป้องกันไม่ให้ทางเกรทโอวันนะั้นสามารถฟื้นฟูจิตใจตนเองชาระล้ลางคาสาบโดยผู้ที่แข็งกันที่สุดในบรรดาเกรทโอวันนะั้นจะได้รับการฟอสติดตันอย่างลับๆผ่านไปหลายศตวรรษความว่างเปล่าในจกักรวาลนั้นก็ได้ค่อยเงียบลงกาคิ้เนะกรทโอวันนั้นก็ค่อยๆโผล่หัวออกมาเฝ้ามองดูด่กเกรทโอวันและเอโรกอรที่จากไปกาคินั้นเป็นคนที่มีความฉลาดและไวห,าาหไว,ไว้คิพยวสาตััวเนน้นไม่ได้รับการกิิินทาางจตญ,ญ,ญณเหล่ถั้นหา หลังกลับออกจากดาวเคราะห์นี้ในทันทีไปยังดินแดนที่ไม่รู้จักทำการสำรวจทางช้างเผือกอันยาวไกลนี้ต่อไปซึ่งอันที่จริงแล้วทางกาคีเองก็เบื่อหน่ายกับการเล่ลอนเขาได้ทำการหลับไหลอยู่ในอุกบาลูกหนึ่งและภายหลังอุกบาตนี้นั้นก็จะได้พุ่งเข้าหาดาวเคราะห์น้อยสีน้ำเงินเป็นโลกที่มีทิวทัศน์อันสวยงามมีอไรทํรรระดับต่ำที่เรียกว่ามนุษย์อายธรรมนี้เรียกดาวดวงนี้ว่าโลกเกรตโอวันกาคีเองก็เริ่มตั้งถิ่นฐานที่นี่เขานั้นมีไหวพริบเป็นอย่างมากเขาวางแผนที่จะทำการเปลี่ยนอารย ลมหายใจนี้นั้นมันก็คือของโนเดนราชาแห่งคุนนรกแห่งเอลเดอร์กอดและอีกลมหายใจหนึ่งก็คือลมหายใจของทางคัตทูลูเมื่อเห็นไปเช่นนี้เองกาคิดนั้นจะได้ทาการขดตัวอยู่เงียบไม่กล้าขยับตัวจิตใจมานั้นรู้สึกสั่นเทาทําทไมคัตทูลู่ถึงมาปรากฏตัวที่นี่และไม่พอแค่นั้นเขานัอนก็ยังได้สัมผัสได้เลยว่าได้มีออร่าของทางอาสเตอร์ ster, และเหล่าเปลวไฟแห่งชีวิตของทางคาตุกาซึ่งสิ่งนี้นเองก็ทาให้กาคินั้นตระหนักได้เลยว่าตอนนี้เขานั้นกาลังหลบอยู่ สถานที่นี้มันนั้นมีความลับอะไรกันแน่ทำไมเอลดอกกอนและเหล่าเกรดโอวันมากมายนะ่ะจะได้มารวมตัวกันที่นี่พวกเขานั้นมีจุดประสงค์อะไร และเรื่องราวหน่อยคัต um ูลูมิตอซีซั่นหนึ่งภาคตำนานการสร้างจักรวาลก็จบแต่เพียงเท่านี้ซึ่งภาคซีซั่นหนึ่งในพวกนี้มันไม่มีนัยยะอะไรสำคัญทั้งสิ้นครับผมแค่ตั้งให้มันดูเท่ๆเฉยๆนะซึ่งแน่นอนครับผมภาคถัดไปซีซั่นสองนั้นก็จะเป็นภาคที่เป็นเรื่องราวบนโลกเลยนะครับผมเพราะว่าเรื่องราวที่กล่าวไปในซีซั่นหนึ่งทั้งหมดนี้มันก็จะเป็นเรื่องราวในการกําเนิดจักรวาลน,นะครับส่วนเรื่องราวภาคถัดไปก็จะเป็นเรื่องราวในเกี่ยวกับบนโลกนั่นเองครับ,รบผมก็คือภาคบนโลกนั่น,น,น้้นาาาจจอออที่ปรรกกฏไดเยคับหะ สนับสนุนช่องทางอื่นก็ใต้เดสคริปชันคลิปนี้เลยเลยครับช่วงนี้ขอขายของเยอะหน่อยครับเพราะว่าจะหาทุนไปเดินงานสัปดาห์หนังสือ